ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเยอรมันโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาชามิก้าคือการไม่ทำอะไรกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปเวอร์ชันลองอีดิทนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเดินทางของเราในประเทศเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะซึ่งถือว่าเป็น2ประเทศนะครับที่ติดท็อปสำหรับนักเดินทางหลายๆคนเลยและสำหรับแพลนการเดินทางของเราเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำเลยนะครับให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากจะมาเที่ยวเยอรมนีแบบเรานะจะจัดแพลนตามแบบเราแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้เหมือนกันนะโดยเรานะครับออกเดินทางกันในช่วงตุลาคมปี2022นะครับทั้งหมด8วัน7คืนด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นทริปที่แบบโอ้โหจัดเต็มมากนะเพราะว่าเราไปยัง6เมือง2หมู่บ้านและ1เทศกาลด้วยกันครับเริ่มกันที่แรกเลยนะครับเราเดินทางมาที่สนามบินที่มิวนิกในช่วงเช้าครับพอเข้าเช็คอินที่พักเสร็จเราก็ออกไปยังเทศกาลที่ผมรอคอยมานานมากนั่นคือเทศกาล Oktoberfest นะครับหรือว่าเป็นเทศกาลดื่มเบียร์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน Bucket List ด้วยนะครับที่ทั่วโลกนะครับต้องมาสักครั้งนึงมีตั้งแต่เครื่องดื่มอาหารมีสวนสนุกงานสังสรรค์สนุกมากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบๆงานกันเลยนะและหลังจากนั้นครับเราจะกลับมาพักกันที่โรงแรมครับวันที่2ครับเราจะเริ่มเที่ยวในเมืองมิวนิกกันบ้างนะครับสำหรับมิวนิกนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองแห่งเบียร์นะใหญ่เป็นอันดับที่3ของเยอรมนีและเป็นเมืองที่สวยแล้วก็เดินเล่นสนุกมากครับเราจะพาไปเที่ยวหลายๆที่เลยนะครับทั้งจตุรัสกลางเมืองโบสถ์เก่าแก่ของเมืองซึ่งอันนี้มีหลายโบสถ์แล้วก็สวยทุกอันเลยแถมยังมี1ในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับเที่ยวในมิวนิกเสร็จนะครับวันต่อมาครับวันที่3ครับเราจะออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเช็กนะครับซึ่งอยู่ติดกับเยอรมนีเลยขับรถเนี่ยนะครับข้ามไปที่เมืองเชสกี้คุมลอฟซึ่งเป็นเมืองที่มีฉายาว่าเมืองแห่งเทพนิยายนะครับและเมืองนี้เนี่ยนะก็ได้รับยูเนสโกด้วยรอบๆเมืองนี้ครับก็จะมีตึกเก่าในยุคกลางนะครับที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างดียังแบบดูคลาสสิกแล้วก็สวยงามมากมีปราสาทประจำเมืองครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ต้องมานะและบนหอคอยเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะว่าสวยมากครับซึ่งเราเนี่ยจะนอนกันที่เมืองนี้1คืนก่อนที่วันต่อมาครับวันที่4เราจะขับรถนะครับไปเที่ยวต่อกันที่กรุงปรากครับเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับเชสกี้คลุมลอฟเลยที่นี่นะครับได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกจากนิตยสาร Time Out ซึ่งสำหรับผมเนี่ยครับเอ้ยมันสวยจริงๆนะทั้งอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับรวมถึงวิวทิวทัศน์นี่คือแบบสุดยอดมากนะมีไฮไลท์อยู่หลายๆที่เลยนะทั้งหอนาฬิกาดาราศาสตร์นะครับที่มีกลไกซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังมีจตุรัสย่านเมืองเก่านะครับสะพานชาวกำแพงจอห์นเลนนอนซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ปรากเนี่ยข้อดีอย่างนึงเลยครับก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในเมืองที่ราคาไม่แพงนะครับเที่ยวกันสนุกมากแน่นอนนะซึ่งเราจะนอนที่นี่ครับ1คืนและวันต่อมาครับวันที่5เราจะเก็บตกที่เที่ยวในปรากกันอีกนิดหน่อยนะครับก่อนจะเดินทางกลับเข้าสู่เยอรมันโดยเราจะไปแวะกันที่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าชามิก้านะครับที่นี่นะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่บริเวณริมชายแดนเยอรมนีเลยก็จะเป็นหมู่บ้านเงียบๆนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกเหมือนว่าเราเนี่ยนะครับถูกหยุดเวลาไว้ในอดีตอะไรแบบนั้นเลยนะพอเดินเล่นเสร็จนะครับเราจะขับรถต่อไปยังเมืองเบอร์ลินครับที่นี่ก็คือเมืองหลวงของเยอรมนีนั่นเองพอถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วแหละเราก็จะพักผ่อนกันก่อนและในวันต่อมาครับวันที่6เราก็จะเริ่มเที่ยวในเมืองเบอร์ลินกันจะไปตามจุดประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับทั้งอาคารรัฐสภามหาวิหารเบอร์ลินอนุสรณ์สถานชาวยิวนะครับที่ถูกสังหารในช่วงนาซีหรือกำแพงเบอร์ลินครับที่ปัจจุบันนี้ครับถูกทำเป็นสตรีทอาร์ตต่างๆบนกำแพงเต็มไปหมดเลยนะและหลังจากนั้นครับเราก็จะกลับเข้าสู่ที่พักตื่นมาอีกทีครับเข้าสู่วันที่7วันนี้เราจะไปที่หมู่บ้านเลเดอร์ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านไร้ถนนที่เขาเนี่ยจะใช้แค่เรือในการเดินทางเท่านั้นครับทุกคนเราจะต้องขับรถนะครับไปที่หมู่บ้านใกล้ๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งเรือเข้าไปครับบรรยากาศก็จะแบบเป็นธรรมชาติมากมีทั้งบ้านเรือนคาเฟ่ร้านอาหารหลังจากเที่ยวในนี้เสร็จนะฮะเราจะออกจากหมู่บ้านและขับรถกันไปต่อที่เมืองบัมแบกซึ่งเราจะนอนกันที่เมืองนี้ก่อนนะครับ1คืนเพราะว่ามาถึงเย็นแล้วเนาะแล้วต่อมาครับในวันสุดท้ายวันที่8ครับเราจะเที่ยวกันในเมืองบัมแบกแล้วก็นูเรมเบิร์กทั้ง2เมืองเนี่ยครับเป็นเมืองที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปเดินเที่ยวกันดูนะว่าบรรยากาศใน2เมืองนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกเลยนะว่าสวยมากครับเสร็จจาก2เมืองนี้นะครับเราจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ8วัน7คืนนะครับในประเทศเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กในปี2022นะฮะก็หวังว่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างนะครับแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมครับคำเตือนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องได้รับคำแนะนำจากทางผู้ปกครองด้วยนะครับส่วนวิดีโอนี้เราจัดทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างชาติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขานะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมการดื่มแต่เป็นอย่างใดขอเชิญรับชมเพื่อความบันเทิงและความรู้ครับ
และตอนนี้ครับผมอยู่ที่ประเทศเยอรมันเมืองมิวนิกนะฮะแล้วเราก็จะมาทำตามบัคเก็ตลิสต์ของผมครับคือการมาร่วมเทศกาล Oktoberfest หรือว่าเขาเรียกว่าเทศกาลกินเบียร์ของชาวเยอรมันนั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในเทศกาลที่แบบใหญ่ระดับโลกแล้วเขาก็ทำกันมาต่อเนื่องแบบหลายปีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะรอติดตามได้ครับเพราะน้องคนนี้นะครับเขาก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะตอนนี้ถึงแล้วนะฮะอยู่ที่ Holiday Inn เดี๋ยวเราขอเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือ Oktoberfest ปี2022ฮะ Oktoberfest อยากให้คนรู้นะครับชื่อมันคือ October คือตุลาแต่เวลาจัดจริงก็จัดกันยาคือจัดประมาณช่วงกลางกันยาไปจนถึงต้นตุลาแค่นั้นเองที่นู่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบแต่งชุดกับแบบอะไรนะเขาเรียกว่าแบบบาวาเรียหรอบาวาเรียผู้ชายแต่งชุดแล้วก็จะเต้นอะไรอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมอะไรอย่างนั้นมีของกินเยอะๆนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนงานเฟสติวัลที่แบบน่าสนุกสนานใช่เป็นเต็นท์ๆอ่ะผมอยากมามานานแล้วครับเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของผมครับตอนนี้ชอบดื่มไงอ่ะไม่ต้องพูดตอนนี้เนี่ยที่เยอรมันก็คือไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วนะครับแทบจะ 100% อาจจะมีบ้างคนที่ไม่สบายจริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะใส่นะถึงแล้วนะครับมีป้ายบอกอย่างยิ่งใหญ่ Oktoberfest Munich Entrance นะครับไปทางนู้นอุ๊ยคนเดินกันไปเพียบเลยคือคนนี้เนี่ยบางคนเขาจะแบบเขาจะแต่งชุดเต็มมาเลยนะฮะเป็นแบบบาวาเรียใช่ชื่อแคว้นเหรอใช่มันเป็นแคว้นเนี่ยคือแคว้นบาวาเรียเพราะนั้นบางคนจะแบบจะแต่งชุดเต็มเลยนี่อย่างพี่คนนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาก็คือชุดแบบมันเป็นชุดสไตล์เนี่ยผู้ชายจะเป็นอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะเป็นแบบผิวๆหน่อยมาหน้างานนะเขาตรวจเข้มอยู่นะเมื่อกี้แล้วก็กระเป๋าเป้เนี่ยครับต้องฝากนะครับโดนไปอะไร7ยูโร280บาทค่าฝากครับกระเป๋าไม่จำเป็นไม่ต้องเอามานะฮะเอามาปุ๊บเนี่ยก็โดนเอาไปฝากอยู่ดีนะมาเท่าไหร่ถึงแล้วและนี่คือ Oktoberfest อย่างที่หลายคนรู้กันนะครับประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่คู่กับการดื่มเบียร์ถือว่าเป็นของคู่กันเลยถ้าพูดถึงเยอรมันหลายคนจะนึกถึงไม่เบียร์ก็ไส้กรอกเยอรมันหรือไม่ก็ขาหมูเยอรมันแต่ครั้งนี้ครับเราจะพาทุกคนมาหนึ่งในเทศกาลกินเบียร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและใหญ่สุดในโลกด้วยที่นี่มีชื่อว่า Oktoberfest นะครับเป็นเทศกาลดื่มเบียร์ที่แบบใหญ่มากๆนะของโลกนี้เลยจะมีเต็นท์เบียร์ทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กรวมๆกันถึงประมาณ30หลังเลยนะครับในที่ที่เขาจัดซึ่งบางเต็นท์เนี่ยนะครับเขาจุคนได้มากถึง 10,000 คนเลยนะในเต็นท์นึงซึ่งแต่ละเต็นท์เนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับแต่ในงานนะครับไม่ได้มีแค่เต็นท์เบียร์อย่างเดียวนะครับยังมีขบวนพาเลทมีการแสดงคอนเสิร์ตมีโซนเครื่องเล่นต่างๆด้วยโอเคครับที่เนี่ยคือข้างในเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบสวนสนุกอ่ะแบบมีเครื่องเล่นมีของกินขายแล้วเขาก็จะมีเต็นท์ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นเต็นท์ของแบบว่าโรงเบียร์ที่แบบใหญ่ๆมากๆเนี่ยของเยอรมันแต่ว่าพวกเนี่ยโซนใหญ่จะต้องจองแต่ถ้าสมมติว่าเรามาเราไปถามดูถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยอาจจะได้นั่งหรือจะลองไปดูไหมเนี่ยมันจะมีแบบหลายยี่ห้ออยู่บ้านผีสิงมีบ้านผีสิงด้วยแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเทศกาล Oktoberfest เนี่ยไม่ได้เป็นเทศกาลดื่มเบียร์มาตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นเราจะพาย้อนกลับไปในอดีตครับเพื่อไปรู้ประวัติศาสตร์ของ Oktoberfest กันย้อนกลับมานะครับในวันที่12ตุลาคมปี1810ในวันนั้นเนี่ยมีการจัดงานแต่งงานครับของเจ้าชายลุดวิกที่ต่อมาเนี่ยก็ได้มาเป็นพระเจ้าลุดวิกที่1แห่งบาวาเรียแต่งงานกับเจ้าหญิงเทเรซ่าครับและพระองค์เนี่ยครับก็เชิญชาวเมืองเนี่ยมาร่วมฉลองกันที่ด้านหน้าของประตูเมืองภายในงานตอนนั้นนะฮะจะมีการจัดการแข่งม้ารวมถึงกับการเฉลิมฉลองซึ่งจะมีการจัดงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12ถึง17ตุลาคมและด้วยความที่จัดในช่วงเดือนตุลาคมนี่แหละครับก็เลยเรียกว่า Oktoberfest นั่นเองและในปีต่อมาครับยังมีการจัดเทศกาลนี้อีกครั้งแต่นอกจากจัดการแข่งม้าแล้วยังเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรกรรมคล้ายกับเกษตรแฟร์แบบนี้แบบว่าเอาพวกผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาขายมาโชว์แล้วก็เป็นการโปรโมทให้กับเกษตรกรชาวบาวาเรียนั่นเองต่อมาในปี1818ครับมีการนำเครื่องเล่นพวกม้าหมุนชิงช้าสวรรค์เพิ่มเข้ามาในงานทำให้บรรยากาศเนี่ยดูคึกคักแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นอีกและในปี1819งานเทศกาล Oktoberfest ก็ได้เปลี่ยนผู้จัดงานครับมาเป็นชาวเมืองมิวนิกเองครับและกลายมาเป็นงานเทศกาลประจำปีของเมืองจากนั้นเนี่ยผู้จัดก็ได้ขยายวันจัดให้นานมากขึ้นอีกครับ
ครับจากตอนแรกจัดตอนเดือนตุลาคมก็เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ปลายเดือนกันยายนแทนและในปี1896นี่แหละครับก็เริ่มมีเต็นท์เบียร์เข้ามาในงานซึ่งมาจากการสนับสนุนของโรงเบียร์ต่างๆจากทั่วประเทศเลยและจากประวัติศาสตร์ของ Oktoberfest นะครับทั้งหมดนี่แหละครับทำให้กลายเป็นเทศกาลดื่มเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างในปัจจุบันเทศกาล Oktoberfest เนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นทุกปีครับในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมซึ่งในปีนี้ครับจะจัดขึ้นในวันที่17กันยาถึง3ตุลาคม2022และเป็นช่วงที่เรามาพอดีครับถือว่าเป็นการกลับมาจัดงานอีกครั้งในรอบ2ปีครับหลังจากงดจัดไปในช่วงระบาดโควิดนั่นเองเพราะว่าในเต็นท์นั้นใหญ่ถึงจะมีอาหารดีๆให้สั่งแต่ถ้าข้างนอกก็จะเป็นฟีลแบบสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยนี่คือบรรยากาศในงานนะครับในเต็นท์เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบดูฮะผู้คนมานั่งดื่มเบียร์แก้วเป็นลิตรกันเต็มไปหมดนี่ฮะอะไรก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเลยเพราะเขาก็จะมีให้สั่งเป็นเหมือนแบบน่าจะมีทั้งของกินแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งฉันอ่านไม่ค่อยออกอย่างที่คนเห็นนะครับเบียร์มันจะแก้วแบบใหญ่มากอ่ะคือไม่มีแก้วเล็กให้สั่งนะคือถ้าจะกินก็ต้องใหญ่เท่านั้นบรรยากาศเหมือนแบบปกติคนเยอรมันอ่ะเขากินตั้งแต่กลางวันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พองานเนี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งประมาณเที่ยงเองนะบ่ายโมงเนี่ยเขากินกันแหละมาแล้วครับขนาดนะฮะแก้วเท่านี้เท่านั้นที่มีให้ไม่มีไซส์อื่นนะครับใครจะมากินแก้วโล่งแก้วเล็กไม่ได้นะครับที่นี่คือ Oktoberfest แล้วก็มีเพลงเล่นให้ฟังด้วยแบบเพลงแบบเออแบบไม่โอเคไม่โอเคเป็นแบบเหมือนเพลงพื้นบ้านอะฟิลนั้นอะI love Munich มันเป็นไส้กรอกขาวไวท์ซอสเซจไม่เคยกินเหมือนกันอร่อยอ่ะรสชาติแบบละมุนมากเอาเพลงมาแล้วโอ้เออเจ๊นะYou know what sausage you have to peel it peel it you have the skin on it you have to take off the skin oh take off the skin take off the skin first oh, oh. okay thank youเขาบอกให้เอาหนังออกก่อนนะเมื่อกี้พอเน่าไปอย่างนี้เมื่อกี้กินทั้งหนังไปแล้วเขาเดินมาชนแก้วด้วยน่ารักเฮ้ยหัวหันง่ายเลยอ่ะมันอร่อยอร่อยมากมาเยอรมันนะครับคุณก็ต้องกินขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันเดี๋ยววันหนึ่งนะอยากจะหยิบให้ทุกคนดูโอ้โหดูดิยิ่งใหญ่อลังการมันต้องแซ่บแน่เลยแล้วแบบหนังกรอบอ่ะหนังกรอบด้วยสูเขาบอกว่าใน Oktoberfest มันจะมีแบบประเพณีแบบว่าถ้าใครอยากโชว์พาวอ่ะให้ยืนขึ้นแล้วชูแก้วแล้วก็กินให้หมดคนก็จะปรบมือกันทั้งแบบทั้งเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทำทุกครั้งที่วงแบบเล่นจบเพลงอ่ะเขาจะยกแก้วกันทั้งเต็นท์เลยเหมือนเขาน่าจะพูดอะไรสักอย่างที่เราฟังไม่ออกอ่ะแบบว่าประมาณว่าแบบโอเคครับจบเพลงแล้วทุกคนยกแก้วขึ้นมาครับแล้วแบบทั้งเต็นท์อ่ะทุกคนลุกขึ้นมายกแก้วหมดไม่ออกไงภาษาเยอรมันโอ้คึกคักไหมฮะอุ้ยอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเพรสเซลเพรสเซลป่ะเขาเรียกว่าเพรสเซลป่ะใช่ใช่ไหมกีเลอร์อะไรอ่ะเขามีห้องเก็บแก้วนะครับแบบโอ้โหเยอะมากอลังการออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้แวะไปแค่เต็นท์เดียวนะฮะมันมีอีก 5-6 เต็นท์เลยทีเดียวเชียวผมพูดเลยนะแค่เต็นท์เดียวเนี่ยเซมาอึนช็อกกาแล้วอะไรเออมีของหวานคือข้างนอกก็โอ้โหแบบคนเดินเยอะมากนะฮะแบบทุกคนดูมีความสุขอะไหนนะ
ิ้นเปี้ยคิดไปเองหนูนี่เขามียิงปืนด้วยยิงปืนคือพอเราดื่มน้ำไอ้น้ำยอดข้าวไปอ่ะเราต้องท้าทายหน่อยว่าสติเราดีขนาดไหนแม่เราอยากรู้ไงว่าถ้าเรายิงไปอ่ะเราจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวเขาจะเอากระสุนมาให้นะฮะนี่มีดินปืนด้วยอ๋อรีโหลดยังไม่เห็นเลยว่ากระสุนมันไปยังกระสุนไม่ตรงอ่ะนี่ไง2อันโดนทุกนัดเห็นป่ะพอแม่นแล้วเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6yeah yesThe right, yeah. Thank you. ได้มาแล้วถามว่าเมื่อกี้10ยูโรนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ400บาท ได้ฉลามเหลืองมา400บาทฉลามเหลือง แต่มันมาจากความตั้งใจเอาง่ายๆผมยิงเข้าไป10เป้าจาก12เป้า ผมให้คุณได้รับฉลามเหลืองณบัดนี้เย้ๆฉลามเหลืองเย้ๆได้ฉลามเหลืองโอเคเรามีแฟกต์ที่น่าสนใจกับงาน Oktoberfest มาเพิ่มให้กับทุกคนนะฮะอย่างแรกเลยครับในงานนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะนิยมแต่งตัวเป็นชุดพื้นเมืองของชาวบาวาเรียนะฮะซึ่งจะเป็นชุดที่มีทั้งหญิงและชายนะครับซึ่งจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อชุดได้เหมือนกันนะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแพงมากเลยซึ่งผมเห็นในไทยก็มีขายนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นชุดแบบเป๊ะๆเหมือนของเขาอ่ะแต่ถ้าใครจะซื้อมาแก้ขัดก่อนก็ได้เช่นกันครับตรงที่นี่อาจจะมีเต็นท์ใหญ่ฮะมีเต็นท์นี้เต็นท์นู้นเต็นท์ก็คือพอแล้วเนอะเพราะว่ามันเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงนะฮะแล้วตรงนี้เขาอะไรเขากินปลากันเหรอไปดูเร็วนี่แม่ลาปลาเผาเป็นไงของจริงเนี่ยเผาปลาอย่างนี้เลยแล้วเมื่อคุณเดินไปคุณก็เจอรถบัมเอาจริงนี่ก็คืองานวัดดีๆนี่แหละงานวัดที่ทุกคนในงานดื่มเบียร์แค่นั้นเองแต่ว่าทุกคนพร้อมใจกันมาดื่มเบียร์แก้วใหญ่เนี่ยมันมีเต็นท์ใหญ่เยอะมากนะอย่างนี้ชื่อว่ามาสเตลข้างหน้าก็ลำสวยก็คือพวกเต็นท์ใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนเยอะเนี่ยต้องจองแต่ถ้าแบบเรามาเร็วๆอย่างเงี้ยคนมันยังไม่เต็มเนี่ยเราสามารถ walk in ได้นะฮะและแน่นอนครับในงาน Oktoberfest นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเริ่มดื่มเบียร์ได้นะครับการจะเริ่มดื่มได้เนี่ยนะครับจะต้องรอนายกเทศมนตรีของมิวนิกฮะเคาะถังเบียร์ถังแรกก่อนแล้วร้องตะโกนว่า Oh sup it ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะก็คือมันเป็นภาษาทางบาวาเรียนะครับแล้วก็พอประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนถึงจะเริ่มดื่มกันได้นั่นเองฮะและในแต่ละปีนี่นะครับจะมีคน6ล้านคนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับในเมืองมิวนิกในงาน Oktoberfest นะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยกลับเป็นชาวเยอรมันเองนะครับประมาณ 72% และเป็นชาวต่างชาติแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณไปเนี่ยจะได้เห็นความเป็นแบบโลคอลพื้นเมืองแน่นอนผมจะเล่าความตลกของงานนี้ให้ฟังคืออะไรรู้ป่ะก็คือว่าในงานเนี่ยมันจะมีเกมพวกแบบว่าใช้บกสกิลอะแล้วในงานแม่งมีแต่คนเมาก็เพราะว่ามันเทศกาลแล้วเมื่อแกไปดูไอ้คนที่คว้างกระป๋องคว้างแบบคว้างแบบเซ่ๆอะคว้างใส่กำแพงแบบตลกอะกูแบบโอ้โหไอ้คนจัดไอ้เจ้าของร้านนี่กำไรเลยแบบไอ้คนเล่นไม่มีความสามารถแม่งลดลงอย่างใหญ่หลวงและเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังบอกอีกว่าเบียร์ที่กลั่นในช่วงเทศกาล Oktoberfest นั้นแรงมากคือเขาจะกลั่นเบียร์มาเป็นแบบพิเศษเฉพาะเทศกาลนี้เลยครับแอลกอฮอล์นะครับอย่างน้อยๆนะ 6% ขึ้นไปครับดังนั้นนะครับใครมากินก็ต้องระวังตัวเองดูนิดนึงนะฮะนี่เขาแบบเขาซื้อขนมมาเนี้ยกันเยอะมากแล้วก็ทุกคนเอาอันนี้มาห้อยคออ๋อมันเขียนชื่อได้ใช่ไหมมันเหมือนกับเราสั่งเขาแล้วเขาทำชื่อให้อะไรเงี้ยทุกคนมันมีรถม้าขนถังเบียร์เวลามาหน้าตาน่ารักเนี่ยรู้ดีขนถังเบียร์แล้วยังไงแล้วไปไหนกันอ่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในงาน Oktoberfest เนี่ยเบียร์ที่เราได้ดื่มเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเบียร์ที่ผลิตขึ้นในเมืองมิวนิกเท่านั้นนะครับเพราะถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบาวาเรียนะเพราะนั้นถ้าใครจะไปนะครับคุณจะได้กินเบียร์เฉพาะมิวนิกเท่านั้นเลยดูดิแล้วชุดม้าสวยมากอ่ะแบบฟังก์ชันแบบโคตรเต็มอ่ะเข้าไปดูในนี้กันดีกว่าอันนี้คือมาสเตลนะฮะเป็นโรงเบียร์เหมือนกันก็คือเป็นเต็นท์ใหญ่แต่ว่าเราอยากเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้ดูแบบซอฟต์กว่าแรกแต่ว่าดูสนุกกว่ามันเป็นมันไม่เป็นออเคสตร้าใ
ช่เป็นวงแบบเป็นแบรนด์เลยอ่ะเป็นแบรนด์แบบฟูลแบรนด์อ่ะพอจบเพลงปุ๊บสเต็ปเดียวกันนะฮะคือร้องเพลงให้ทุกคนเอาแก้วมาชนกันธีมร้านเนี้ยเหมือนเขาใช้เป็นม้านะครับม้าหมุนเนี่ยแล้วก็แบบอุ่นแล้วลูกแต่ร้านนี้สนุกกว่าเยอะวัยรุ่นกว่าเยอะเหมือนแบบว่าทุกคนยืนเต้นบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะอันที่นี่เขามีเอาท์ดอร์นะครับเอาท์ดอร์ก็จะเป็นแบบว่าชิลๆนั่งเก้าอี้แบบเป็นแบบเหมือนเบียร์การ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นร้านแบบของหวานฮะขนมเขาจะแบบเยลลี่อะเยลลี่แบบยาวมากอ่ะแล้วก็จะมีขนมเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นไส้กรอกแต่ว่าเป็นของหวานนะเป็นของหวานหมดเลยอันนี้นะฮะอีกอันนึงนะอันนี้เป็นยี่ห้อนี้ค่อนข้างดังครับเดี๋ยวลองไปดูกันข้างในนี้ก็บรรยากาศคล้ายร้านแรกแต่ว่าแบบก็เป็นอีกฟิลนึงอ่ะโอ้แต่นี่เต็มจนแบบเต็มจนไม่มีที่นั่งแล้วอ่ะสังเกตได้อย่างหนึ่งฮะยิ่งเย็นตอนนี้กี่โมงเองบ่ายสามโหบ่ายสามนี่คือแบบคนคึกคักมากนะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับนี่วันธรรมดานะฮะทุกคนก็จะมาเฉลิมฉลองกันจากทั่วทุกมุมโลกนะครับก็จะมาแบบที่งานนี้มีเรคคอมเมนต์นะฮะว่าเวลามาเที่ยวงานนี้ให้ทำป้ายชื่อแปะตัวไว้แบบป้ายชื่อเบอร์โทรแล้วก็โรงแรมที่เราพักเผื่อกรณีที่เราขาดสติจริงๆนะครับมีกรณีนั้นครับอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรากลับบ้านได้เออตลกอ่ะแบบก็ทำป้ายไว้เผื่อกรณีที่มันเกิดเคสอุบัติเหตุขึ้นจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยปู่มันใหญ่มากพื้นที่เขาแบบโคตรใหญ่แล้วเต็นท์ยักษ์มันเยอะมากจริงๆฮะอันนี้นะฮะเป็นอีกเต็นท์นึงใหญ่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสถานที่ของเขาอยู่แล้วฮะยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรโหอันนี้คึกสุดคึกกว่านู้นอีกยืนทั้งร้านอยู่เต็นท์ชื่อ Chusen Chusen FestivalThis เป็นเต็นท์อีกเต็นท์นึงข้างในมันมากครับแล้วก็เดินออกมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้เข้าอีกเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าไม่ได้เข้ายากมากก็ลากเพื่อนเบลออกมาด้วยไม่เป็นไรครับก็อีกสักแก้วเย้ตอนนี้เรามีเพื่อนเยอรมันแล้วนะครับเรียบร้อยชนแก้วเขาไหมชนแก้วเขาไหมชนแก้วลูก้าอะไรนะโรส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 เขาบอกว่าแพนเค้กเยอรมันนะฮะให้ลองก็ลองสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ yes หน้าตาเป็นอย่างนี้จิ้มไปอร่อยนะอร่อย Hangover Hoppa Hoppa ไม่รู้ได้วะไม่รู้ร้องมั่วเก่งมากโอเคฮะออกมาจากร้านแล้วตอนนี้เริ่มฟ้ามืดแล้วนะแสงดีมากค่ะเมื่อกี้ก็ร้านมีกระดกไปคนประมาณเกือบ2 Meet my friend เรียบร้อยแล้วก็ใช่เป็นเพื่อนเดียว of friend of friend แล้วคือเราเจอเพื่อนเยอรมันเยอะมากคือแบบ friend, ทุกคนแบบ nice มากเพราะว่าทุกคนแบบเขาถามว่าเอ้ยเรามาจากประเทศไทยเหรออะไรเงี้ยแบบเขาเคยไปนะอะไรเงี้ยคือทุกคนดู welcome มากๆแล้วคือเราคนเอเชียน้อยมากจริงๆวันนี้ไม่เจอเลยแต่ว่าถามเพื่อนเบลเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนเอเชียเยอะกว่านี้
ายถึงว่าปกติจะมีคนจีนมาจะได้เป็นคนจีนแหละตามหลักแล้วตอนนี้ถ้าเราสังเกตได้ครับรอบๆเราเนี่ยทุกคนจะเดินเซเตะจงเตะจานเตะอะไรกันหมดแล้วคือเพี้ยนหมดแล้วแต่ว่าก็มีแบบกิจกรรมแบบมีละครศาสตร์แล้วก็มีเด็กๆแบบมันไม่ได้เลือนขนาดนั้นมันไม่ได้แบบพ่อแม่จูงลูกมาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่คือมันไม่ได้เละเทะขนาดนั้นนะมันแมสมากคือมันรวมทุกอย่างมันดีเนี่ยแล้วมีคนเตะถ้วยอยู่แล้วก็แบบเป็นเด็กเดินผ่านอย่างเงี้ยแต่ตำรวจไม่พอใจตำรวจไม่พอใจนะครับมึงเตะจานทำไมและนี่คือเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่สุดในโลกครับ Oktoberfest สาแก่ใจปะไม่เสียงเพี้ยนแล้วด้วยตอนนี้สาแก่ใจยังมึงไม่สาแก่ใจเราต้องไปต่อจุกุเราจะมาลองบ้านผีเยอรมันนะฮะบอกว่างานวัดอะไรเงี้ยแต่เราจะมาดูว่าจะน่ากลัวหรือเปล่าคุณพร้อมจะเจอความน่าสะพรึงกลัวหรือยังฉันไม่ชอบเพราะว่ามีสิ่งทุกที่แล้วตรงนี้กลัวขนาดแบบเด็กเต็มเลยนะก็กลัวไม่ต้องกลัวมันน่ากลัวอยู่แล้วแม่งไม่บอกเลยไม่บอกถามว่าน่ากลัวไหมบอกว่าไม่รู้ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันบ๊ายบายกูเลยชอบมาจับหลังคอด้วยวู้วู้อ่าฮีบายบ้านมีสิ่งอะตลกไม่ไงไม่มีอะไรน่ากลัวเลยยกเว้นไอ้ตอนสุดท้ายมีคนมาจับมือกูตกใจแบบอะไรวะแบบตกใจอะโอเคนะมาทีนะรอขึ้นชิงช้าสวรรค์กันดูบ้างชิงช้าที่อันนี้มันมีมานานมากๆเลยเท่าไหร่นะแบบนานอะเคยอ่านมาแบบเป็นร้อยปีป่ะถ้าเป็นร้อยปีก็น่ากลัวเกินไปนิดนึงเริ่มดึกๆเนี่ยท้องพออ้วกมันเริ่มเพี้ยนเนาะคือยืดอย่างเงี้ยแล้วก็อ้วกกลางถนนน่ะที่เสร็จน้ำไหลก็หันไปแล้วใครสาดน้ำแม่แล้วเขาบอกได้ว่าถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยสมัยแบบว่ายังไม่มีโควิดอ่ะเขานอนกันริมแบบว่าไอ้ริมเนินเขียวอ่ะแบบนอนตรงนั้นเลยนะกลับบ้านไม่ไหวเดี๋ยวตำรวจมาส่งกลับต้องมีป้ายชื่อแต่ว่าต้องมีป้ายชื่อแบบบอกนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดีเนาะตำรวจใช่เขาก็แบบตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากทุกคนกลับมาถึงห้องนะครับเป็นเวลา3ทุ่มที่นี่แต่เป็นตี2ที่ไทยคุณว่าผมง่วงไหมผมบอกเลยว่าง่วงมากนะครับขอนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมสรุปให้ฟังว่า Oktoberfest ครั้งแรกเป็นไงบ้างบ๊ายบายอ
อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับเมื่อคืนผมสลบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ที่แบบผมอยากมานานมากแล้วครับหลายปีแล้วก็สมใจอยากแล้วมันก็แบบสุดจริงๆอ่ะเพราะว่าเราเข้าไปในงานนะทุกคนจะเห็นว่าแบบโอ้โหทุกคนเขามาเขาเอนจอยเขาเต็มที่มากครับแล้วก็แบบบรรยากาศดีสุดๆผมก็กระหนกไปประมาณนะครับ2กว่าๆบ่ไหวแล้วนะฮะก็เลยกลับมาเนี่ยฮะสนุกมากผมก็แนะนำมาว่าถ้าแบบใครมีโอกาสนะครับครั้งนึงในชีวิตเนาะอยากให้แบบมาลองกันจริงๆอ่ะมันเป็นแบบเทศกาลที่เขาฉลองกันทั้งเมืองจริงๆแล้วจากทั่วโลกมาแต่จริงๆเนี่ย October Fest เนี่ยครับมันมีจัดที่อื่นด้วยนะฮะเช่นแบบเราเคยไปฮอกไกโดเนี่ยก็เคยมีจัด October Fest เหมือนกันนะฮะลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่แค่เล็กกว่านะก็ถ้าใครมีโอกาสครับตั้งแต่ช่วงประมาณเนี่ยกันยายนกลางๆเดือนจนถึงต้นเดือนตุลาคมครับมีไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนแล้ววันนี้เรามากับเบลพัสรับเบลพัทลุงนะครับก็กำลังจะเข้าไปตรงเขตเมืองเก่านะครับก็เราเคยมาแล้วแหละรอบหนึ่งครับนี่เป็นรอบสองที่เราจะมาเที่ยวที่นี่กันแต่เราจะมากับคนมีความรู้มากขึ้นใช่แล้วคนแบบใช่และนี่คือ1วันในมิวนิกหนึ่งในเมืองที่ลิเทอร์เบิลคือน่าอยู่ที่สุดในโลกครับหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักเมืองมิวนิกในแง่ของฟุตบอลที่มีสโมสรชื่อดังอย่างบาเยิร์นมิวนิกถูกไหมแต่เรามาทำความรู้จักมุมอื่นๆของมิวนิกกันบ้างครับมิวนิกเนี่ยนะครับในภาษาเยอรมันจะอ่านว่ามุนชันซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมันในแคว้นบาวาเรียเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นบาวาเรียครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของเยอรมันและด้วยจำนวนประชากรกว่า1,500,000คนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเมืองมิวนิกเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากพระครับใช่ครับย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่12นะครับตอนนั้นเนี่ยแคว้นบาวาเรียเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรอยู่มีประสงค์อยู่กลุ่มนึงครับเข้ามาตั้งรกรากตรงริมแม่น้ำอีซาแล้วต่อมาครับกษัตริย์ดุยุกแห่งบาวาเรียเนี่ยก็ได้อนุญาตให้ประสงค์กลุ่มนั้นเนี่ยครับเปิดตลาดขึ้นในเมืองแล้วกลับกลายเป็นว่าตลาดนี้ได้รับผลตอบรับดีมากๆฮะจนเริ่มมีการขยายและพัฒนาจนกลายเป็นเมืองใหญ่และชื่อเมืองเองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ด้วยครับอย่างคำว่ามุนชินก็มีความหมายประมาณว่า Home of the Monk หรือบ้านของพระสงฆ์นั่นเองแต่มิวนิกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอย่างเดียวนะครับที่นี่ยังเป็นเมืองหลวงของเบียร์ด้วยอย่างในตอนที่แล้วครับที่เราเคยนำเสนอไปว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่จัดเทศกาลกินเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง October Fest นั่นเองแต่ความสำคัญของการดื่มเบียร์ที่มิวนิกครับไม่ได้มีแค่เทศกาลเท่านั้นนะแต่เขายังมีกำหนดการผลิตเบียร์ด้วยครับซึ่งเป็นกฎที่มีมาตั้งแต่ปี1516เป็นเวลาประมาณ500ปีแล้วนะฮะโดยตัวกฎหมายเนี่ยจะระบุว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีน้ำเปล่าข้าวบาเล่และฮอปซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็มีการเพิ่มทั้งมอลต์แล้วก็ยีสต์แล้วเรียกได้ว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญกับการผลิตแล้วก็บริโภคเบียร์อย่างจริงๆจังๆเลยฮะตอนนี้ถึงมาเลียแฟลตแล้วนะครับแล้วก็ตามสูตรนะครับตอนนี้ฝนตกตกแบบตกจริงจังคนก็เลยมารวมๆกันอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเบาลงไหมสังเกตกันใช่ไหมครับว่าหลายๆเมืองในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีจัตุรัสอยู่กลางเมืองทั้งนั้นเลยที่นี่มีเหมือนกันครับและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองด้วยนี่คือจัตุรัสมาเรียนพลัสนะครับจัตุรัสนี้เนี่ยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1158โดยไฮริชที่12ดุยุกแห่งบาวาเรียเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะครับเป็นที่พบปะของผู้คนแล้วก็เป็นจุดรวบรวมความหลากหลายของสถานที่สำคัญของเมืองมิวนิกนะทั้งประติมากรรมต่างๆซิตี้ฮอลล์ย่านช้อปปิ้งโรงละครแห่งชาติคือมาที่เดียวนะฮะสามารถเดินเที่ยวได้หลายที่เลยนอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานต่างๆด้วยเช่นงานเฉลิมฉลองแชมป์ของสโมสรกีฬางานเฉลิมฉลองครบรอบของเมืองรวมถึงใช้เป็นที่จัดคริสต์มาสมาร์เก็ตในช่วงวันคริสต์มาสที่มิวนิกด้วยซึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีนะครับจัดขึ้นในช่วงวันที่21ถึง24ธันวาคมเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า New Town Hall ก็คือเป็นศาลาว่าการใหม่เป็นจุดที่แบบว่าใครๆมาเนี่ยก็ต้องแบบมาถ่ายรูปเนาะเพราะตรงกลางมันเป็นจัตุรัสแล้วก็แบบสวยงามคือหลักๆก็คือเหมือนแบบเป็นจุดนัดพบที่มิวนิกตอนนี้ครับโอ้โหมันตกไม่หยุดไม่ยั้งจริงเลยอย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับว่าจัตุรัสมาเรียนพลัสเนี่ยนะครับมีที่เที่ยวเยอะมากแต่ผมจะพาไปดูสถานที่สำคัญที่หนึ่งในจัตุรัสนี้ครับที่นี่คือ Neues Rathaus นะครับหรือ New Town Hall ศาลาว่าการของเมืองมิวนิกพูดง่ายๆครับเป็นที่ทำงานของสภาเทศบาลเมืองนั่นแหละ
ที่บอกว่าเป็นศาลาว่าการใหม่เนี่ยเพราะว่าศาลาว่าการหลังเก่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะแต่ว่ามีขนาดเล็กเกินไปเขาก็เลยมีการสร้างใหม่ครับในช่วงปี1867และสร้างเสร็จในปี1905ตัวอาคารนะครับออกแบบในสไตล์นีโอกอธิกดูสวยแบบคลาสสิกดูขลังมากๆนะฮะแต่ความโดดเด่นของที่นี่ครับไม่ใช่ตัวอาคารเท่านั้นยังมีครับ The Glockenspiel นะครับเป็นหนึ่งในหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปภายในจะมีระฆังทั้งหมด43ตัวนะครับส่วนด้านนอกจะมีโชว์ตุ๊กตาดนตรีพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงตุ๊กตาก็จะขยับไปขยับมาครับโชว์นี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมิวนิกอย่างด้านบนเนี่ยจะเกี่ยวกับการแต่งงานของกษัตริย์วิลเลียมที่5ในยุคแห่งบาวาเรียคือในงานแต่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีการจัดการแข่งขันของอัศวินครับขึ้นที่จัตุรัสนี้เพื่อเป็นเกียรติในงานแต่งนั่นเองและด้านล่างครับเขาจะเรียกว่า The Dance of Cooper นะฮะซึ่งจะมีช่วงหนึ่งเกิดโรคระบาดในเมืองแต่กลับมีคนคนนึงครับที่เดินออกมาที่ถนนและเต้นด้วยความสนุกสนานครับท่ามกลางความหวาดกลัวโรคระบาดของหลายๆคนโชว์นี้ก็เลยเป็นเหมือนกับการจำลองเหตุการณ์ในตอนนั้นครับซึ่งโชว์นี้จะมี2ช่วงในการครับคือ11โมงกับเที่ยงตรงถ้าช่วงมีนาคมถึงตุลาคมเนี่ยจะเพิ่มรอบ5โมงเย็นด้วยนะฮะใครอยากดูโชว์ครับไปตรงนี้ตามเวลานี้ได้เลยทางข้างหน้านี่ครับคือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์คือไอ้ข้างบนเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะผมก็เคยขึ้นมาแล้วแบบสูงมากแล้วทางโคตรแคบอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับนี่คือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะครับเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิกมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วนะฮะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะมากทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้สงครามแต่ก็มีการบูรณะปรับปรุงครับรวมถึงสร้างขึ้นใหม่ด้วยเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีความสำคัญและเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยครับตัวโบสถ์เนี่ยครับก็จะตกแต่งในสไตล์กอธิกทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังด้วยฮะต้องบอกเลยนะครับว่าตัวโบสถ์เนี่ยนะครับจะอยู่บนเนินเขาเล็กๆทำให้ตัวโบสถ์เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงเราสามารถเดินขึ้นบันได300ขั้นบนความสูง91เมตรเพื่อไปชมวิวของเมืองมิวนิกได้ด้วยนะครับและภายในหอคอยเนี่ยก็จะมีระฆังนะฮะอีก8อันอยู่ด้านในด้วยซึ่งระฆังอันเก่าแก่อยู่อันนึงครับเมื่อก่อนเคยใช้ในช่วงการประหารที่จัตุรัสมาเรียนพลัสในอดีตนะฮะและที่นี่ยังเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอีกด้วยตัวด้านนอกของหอคอยครับจะมีหน้าปัดนาฬิกาอยู่ทั้งหมด8อันด้วยกันแค่โบสถ์เดียวครับเป็นไงฮะมีความสำคัญและความเก่าแก่ของเมืองมิวนิกรวมไว้ที่นี่หมดเลยเนี่ยครับทางขึ้นอยู่ตรงนี้มันจะต้องเสียเงินนะเนี่ยค่าขึ้นคือ5ยูโรนะครับแล้วก็ต้องขึ้นไปในเนี่ยอุโมงค์แคบๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนไม่ขึ้นแล้วครับรอบนี้ฝนตกด้วยเหนื่อยผมจำได้ว่าเหนื่อยมากล่องหนว่ะล่องหนเล่นดนตรีได้สรุปคือฝนไม่มีแบบว่าทีท่าที่จะหยุดนะฮะก็เลยตัดสินใจแล้วซื้อลมแม่งเลยไม่มีลมมาตอนแรกฮะซื้อไปเรียบร้อยฮะนี่แหละผมขอเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นมิวนิกในวันฝนพรำนะฮะยิ่งกว่าความว่าพรำอีกนี่คือฝนตกหนักเลยตอนนี้เรามานั่งกินข้าวนะจริงๆแบบวันนี้แม่งแอบพังนิดนึงแบบฝนตกแบบตกทั้งวันอ่ะแล้วตกแบบทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะกว่าจะได้เข้าร้านนะแบบโอ้รอคิวนานมากเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์แล้วก็บวกกับเป็นช่วงOctober Fest แล้วก็บวกกับฝนตกอีกที่นั่งก็เลยน้อยเนี่ยแต่ก็เลยมานั่งกินน่าจะเป็นแบบร้านอาหารเยอรมันเลยเราสั่งข้าวกินรอแล้วกันมาแล้วนะครับเมนูวันนี้เบลพันสั่งสปาเกตตี้ทราโฟเป็นทราโฟแบบกินโหดมากแล้วก็ผมสั่งซูนิเซลฟิเซลมันคือแบบเหมือนเนื้อลูกวัวทอดหรือหมูไม่แล้วแต่ชนิดที่มันมีลูกวัวมีหมูเป็นอาหารแบบไม่แน่ใจว่ามันกำเนิดที่ออสเตรียหรือว่าที่เยอรมันเพราะเมื่อวานเนี่ยมาไปออสเตรียเราก็บอกว่ามันเป็นของออสเตรียใช่ไหมแต่พอมาเยอรมันคนเยอรมันบอกไม่เป็นของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ฟิลแบบไม่รู้ของใครอ่ะเวลาเขาทำดีมากเลยที่บีบมะนาวเนี่ยแบบมือไม่ต้องเปื้อนอ่ะนี่คือทราโฟอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมาลองกินซูนิโซ่อร่อยทำดีอ่ะอร่อยไหมมันเค็มเลยอร่อยทุกอย่างเค็มก็อร่อยได้
างนอกตอนนี้ลมพัดแรงมากหนาวมากครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นโบสถ์นะที่ยังไม่เคยเข้านะครับชื่ออ่านประมาณนี้ Frauenkirche อีกหนึ่งโบสถ์สำคัญนะครับที่เด่นมากๆของมิวนิกครับโบสถ์นี้มีชื่อว่าโบสถ์ Frauen นะหรือชื่อคือ The Church of Our Ladyซึ่ง Church of Our Lady เนี่ยจริงๆมันมีหลายโบสถ์มากเลยนะครับที่ใช้ชื่อนี้ในหลายๆเมืองใหญ่ๆในยุโรปนะแต่ต้องบอกกันครับว่าโบสถ์นี้เนี่ยมันเป็นโบสถ์ที่สวยงามครับสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิกสร้างตั้งแต่นู่นเลยครับศตวรรษที่12แต่มันมีเรื่องโดดเด่นของโบสถ์นี้ครับคือด้านในโบสถ์เนี่ยจะมีจุดที่เรียกว่ารอยเท้าปีศาจอยู่กลางพื้นโบสถ์ตรงกลางทางเข้าเลยตำนานเขาเล่ากันว่านะครับผู้สร้างเนี่ยเขาสร้างไว้เพื่อเป็นการสื่อสารกับปีศาจที่มาก่อกวนในช่วงที่สร้างโบสถ์ขึ้นเหมือนประมาณว่าปีศาจเนี่ยไม่พอใจที่โบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นครับส่วนอีกหนึ่งจุดนะฮะก็คือหอคอยสูงๆที่ตั้งอยู่คู่กันมีนาฬิกาเนี่ยและมีโดมด้านบนลักษณะคล้ายกับหัวหอมนั่นเองและหอคอยคู่เนี่ยแหละครับมีความสูงที่99เมตรและนี่แหละเป็นที่มาของกฎหมายข้อบังคับของเมืองมิวนิกข้อหนึ่งครับนั่นก็คือข้อห้ามเรื่องความสูงของอาคารคือประชาชนในเมืองเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้มีตึกไหนเลยนะสร้างได้สูงกว่าที่โบสถ์แห่งนี้อีกก็เพื่อเป็นการรักษาความโดดเด่นของโบสถ์แห่งนี้เอาไว้นั่นเองในปี2004ครับเลยมีการทำประชามติซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับสุดท้ายครับข้อบังคับนี้ก็ถูกใช้ในปัจจุบันคือห้ามมีการสร้างตึกหรืออาคารที่สูงเกิน99เมตรหรือคือความสูงของโบสถ์นั่นเองแต่ปัจจุบันครับเหมือนทางเมืองจะเริ่มมีแผนจะปรับปรุงข้อบังคับนี้แล้วนะฮะให้สามารถสร้างได้สูงมากขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ก็โบสถ์นี้ใหญ่มากนะแล้วก็แบบมีคนเข้ามานั่งสวดมนต์หรอไม่ดูไม่ใช่ดูนั่งเฉยก็หลบหนาวเฉยอะไรเงี้ยเย้ฝนหยุดแล้วในที่สุดนะครับโอ้โหตกมาทั้งวันตอนนี้พอหยุดปุ๊บเนี่ยมูดบรรยากาศแบบดีขึ้นมาทันทีเลยแบบคนละเรื่องกันเลยเหมือนเมื่อกี้เราจะไปอีกโบสถ์นึงนะแล้วก็จริงๆผมอยากไปดูตัวที่เขาแบบมีเล่นเซิร์ฟเขามีเล่นเซิร์ฟกันในเมืองนะแต่ผมไม่รู้ว่านี้จะมีเล่นไหมเพราะแบบอากาศไม่ดีเขาอาจจะไม่มีใครเล่นก็ได้คืออยากไปเห็นไม่ใช่ได้หรอกลองเดินไปดูประมาณโลนึงนะแต่ว่าในเมืองเนี่ยอย่างที่บอกคือในมิวนิกเนี่ยเวลาคนเขาเที่ยวกันเนี่ยเขาก็เดินอยู่แล้วแหละเขาคงไม่ได้แบบนั่งลงนั่งรถอะไรในเมืองเก่าเนี่ยมันเดินถึงกันหมดสบายๆฝนหยุดแล้วหนาวดียิ้มอะไรไม่เข้าถ่ายวีดีโอ Instagram yeahคือได้ไงว่าโลก Instagram เปล่าลง YouTube จ้ะวายโดนหลอกฝรั่งชาวเยอรมันบอกว่า Instagram no ลง YouTube เขาแบบเอาหน้าเข้ามาแบบว่าอยากออกทีวีนั่นแหละก็ให้เขาหน่อยก็อย่างที่บอกไปครับย่านเมืองเก่าเนี่ยมันก็เป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งแหล่งกินอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีร้านแบบช็อปแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายเนี่ยคนเนี่ยก็จะมาเดินกันเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์นะคนเต็มเมืองไปหมดเลยฮะโบสถ์นึงนะครับจริงๆโบสถ์ในมิวนิกเนี่ยสวยๆเยอะมากนะโบสถ์นี้มีชื่อว่าโบสถ์เทียร์ทายนะครับเป็นโบสถ์ในนิกายคาทอลิกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1663นะครับโบสถ์นี้เนี่ยจะดูโดดเด่นกว่าที่อื่นเลยนะครับด้วยตัวอาคารเนี่ยจะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดหอคอยคู่ที่มีเนี่ยนะครับก็ความสูง70เมตรในช่วงแรกของการสร้างเนี่ยผู้ออกแบบครับต้องการออกแบบให้เป็นสไตล์บาโรกมาก่อนจนกระทั่งปี1765ครับมีการสร้างด้านหน้าของโบสถ์ขึ้นมาใหม่และตกแต่งในสไตล์โรโกโก้และเสร็จในปี1768เป็นโบสถ์เขาบอกว่าข้างในอะสวยอ่ะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าประตูเนี่ยมันต้องกดอย่างนี้นี่อัตโนมัติเป็นไงล่ะโคตรไฮเทคไปเสียงออแกนด้านในยังคงเป็นบาโรกเหมือนเดิมครับและใช้สีขาวเป็นหลักแล้วก็มีรูปปั้นจิตรกรรมฝาผนังด้วยและนอกจากนี้ฮะที่นี่ยังเป็นสถานที่ฝังศพของผู้ปกครองอาณาจักรบาวาเรียในอดีตด้วยอ
ตรงนี้ครับอ้อเมื่อกี้เข้าไปในโบสถ์มาโบสถ์สวยมากแบบเป็นโบสถ์สีขาวงานปราณีตนะฮะแล้วก็เปิดเพลงแบบเพลงแบบออแกนแบบฮอลลี่ฮอลลี่หน่อยมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันตรงนี้ครับเขาเป็นน่าจะเป็นอีกจัตุรัสหนึ่งเรียกว่าโอริออนแพลสนะฮะเมื่อกี้เราอ่านมาในนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวข้างขวาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าฮอฟการ์เดนเป็นสวนเป็นสวนเหมือนกันก็น่าจะเป็นพื้นที่แบบสาธารณะแหละให้คนแบบเข้ามาเดินเที่ยวเล่นได้เราจะเดินผ่านสวนนี้ไปทะลุตรงนู้นเพราะว่าเราอยากไปรู้ว่าจริงๆในมิวนิกเนี่ยเขาจะมีจุดที่คนเล่นเซิร์ฟกันนะเล่นเซิร์ฟคือเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนล่องน้ำแล้วน้ำไหลแรงๆแล้วเล่นได้แต่ไม่รู้จะมีคนเล่นเปล่าอากาศแบบนี้ใช่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวทะลุสวนไปสวนสวยงามอยู่แล้วทุกท่านในยุโรปอ่ะจริงๆเกือบทุกประเทศอ่ะมันจะมีสวนอย่างเงี้ยที่แบบมีสิ่งปลูกสร้างสวยๆมีต้นไม้คนก็มาพักผ่อนปิกนิกเดินเล่นพาน้องหมามาเดินอะไรอย่างเงี้ยดีมากนี่ฮะตรงกลางสวนเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนโดมแล้วก็มีดอกไม้รอบๆมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยอีกแล้วสวยงามพอฝนหยุดปุ๊บนะบอกทุกคนเลยนะฮะว่ามูดมันดีมากจริงๆคือบ้านเขาอ่ะแบบเหมือนเดินเล่นได้ทั้งวันอ่ะมันมีจุดสวยๆเยอะอากาศดีเย็นๆมีต้นไม้เยอะนะฮะผู้คนดื่มเบียร์ตั้งแต่กลางวันเอาดิเรื่องจริงตอนผมมายูนิครอบที่แล้วอ่ะโหเขาเมากันตั้งแต่แบบทิ้งๆบ่ายๆเนี่ยก็คือหน้าแดงหมดแล้วนะนี่เป็นเทศกาลแบบ October Fest ซะด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่นะครับคุณแต่ผมชอบนะมันชิลดีเราจะถึงแล้วฮะไปตรงอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูนี่นะตรงนี้เรียกว่า English Garden นะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนที่นิวยอร์กอ่ะที่นี่นะครับทุกคนเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นี่มีชื่อว่า English Garden นะฮะหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ English Garden แค่นั้นเลยด้วยพื้นที่ที่มีขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล640สนามหรือประมาณ 2,000 กว่าไร่นะครับคือใหญ่มากๆสวนแห่งนี้ครับสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18แล้วนะครับในยุคแห่งบาวาเรียที่มีชื่อว่าคาร์ล ทีโอดอร์นะฮะและก่อนที่สวนนี้จะมีชื่อว่า English Garden เนี่ยก็เคยใช้ชื่อว่าทีโอดอร์พาร์คตามชื่อของผู้สร้างมาก่อนแต่ภายหลังเนี่ยครับมีการเปลี่ยนเป็นชื่อ English Garden ด้วยด้วยการที่ออกแบบแล้วก็การจัดวางของสวนสาธารณะนี้มันเป็นสไตล์แบบว่า English Landscape Gardenซึ่งเป็นสไตล์ที่เมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยใช้กันแพร่หลายมากๆในสมัยนั้นนะแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นสไตล์แบบ English Landscape Garden นะครับหลายๆเมืองส่วนใหญ่จะออกแบบในสไตล์เขาเรียกว่า French Formal Garden มาก่อนซึ่งเป็นสไตล์การออกแบบสวนแบบฝรั่งเศสที่จะดูเป็นระเบียบไปหมดเลยแต่สวนแบบ English Landscape Garden เนี่ยจะฟีลแบบธรรมชาติผสมผสานกับความคลาสสิกครับแต่จะเน้นที่ธรรมชาติเป็นหลักคือจะต้องมีสายน้ำมีสนามหญ้ามีต้นไม้มีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกอย่างเช่นแบบรูปปั้นหรือว่าพวกศาลาสไตล์แบบกรีกอะไรแบบนี้นะและสวนสาธารณะที่มีไร้ทำเยอะมากเป็นที่พักผ่อนมาเดินเล่นเล่นกีฬาต่างๆหรือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยสามารถมาเล่นสกีที่นี่ได้ด้วยครับและเส้นทางในสวนนะใช้สำหรับทางจักรยานแล้วก็ทางเดินมีระยะทางรวมกัน75กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีลานเบียร์ถึง4ลานอยู่ด้านในของสวนด้วยอ๋อแล้วก็เรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงครับของ English Garden เนี่ยนะครับที่นี่จะมีโซนที่สามารถแก้ผ้าได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบว่า Naked Zone หรือว่า Nude Zone นะในพื้นที่ทางเหนือของอุทยานครับถือว่าถูกกฎหมายนะครับถ้าหากคุณชอบอะไรแบบนี้นะครับสามารถเดินไปครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ไปนอนตากแดดนะครับอาบแดดอยู่ตรงนั้นได้เลยนะฮะซึ่งสามารถอยู่ได้นะครับจนถึงตอนพระอาทิตย์ตกดินเลยนี่แหละเรามาตรงนี้แล้วเห็นไหมว่าน้ำมันแรงมากเนี่ยน้ำมันแรงมากนะฮะแต่จุดที่เขาเล่นไม่ใช่ตรงนี้ไปดูอีกที่หนึ่งและใน English Garden นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆและผมแทบไม่เคยเห็นจากที่อื่นเลยนะปกติเนี่ยครับเวลาเราจะไปเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องไปที่ทะเลใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับมันเป็นการเล่นเซิร์ฟในแม่น้ำครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เขาโอ้นิยมมากเลยนะครับในการมาดูนะครับนิยมมาดูนะคนเล่นเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่มืออาชีพพอสมควรนะ
ถึงแล้วครับตรงนี้เป็นจุดที่มันมีแบบคลื่นแรงมากแล้วคนก็แบบมาเล่นเซิร์ฟกันซึ่งเอาจริงตอนนี้เหมือนมีเล่นอยู่คนเดียวป่ะโอ้เนี่ยเขามีชุดด้วยเขาวอร์มอยู่มันเหมือนโชว์อ่ะดูดิจุดนี้เขาจะเรียกว่า IC Buckwell นะครับตั้งอยู่ตรงทางเข้าของ English Garden เลยคือเดินไปก็เจอนะเป็นการเล่นเซิร์ฟบนคลื่นเทียมในแม่น้ำนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นการขุดแยกมาจากแม่น้ำอีสาซึ่งไหลผ่านกลางเมืองมิวนิกนั่นเองย้อนกลับไปนะครับในช่วงปี1972เนี่ยมีกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟครับกลุ่มหนึ่งมาลองเล่นที่แม่น้ำนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะเห็นว่ากระแสน้ำที่แม่น้ำนี้มันแรงและก็พอที่จะสร้างเป็นคลื่นขึ้นมาได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับเล่นได้แค่ตอนช่วงหลังจากที่หิมะละลายแค่นั้นเองและน้ำเนี่ยต้องมีระดับที่สูงขึ้นเท่านั้นครับซึ่งตัวคลื่นเนี่ยมันก็ไม่เสถียรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศอยู่ตลอดทางผู้เล่นเซิร์ฟกลุ่มแรกเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาแผ่นไม้ประมาณ 2-3 แผ่นเนี่ยครับไปต่อเติมแล้วทำให้คลื่นเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเล่นเซิร์ฟได้ตลอดทั้งปีนั่นเองแต่จริงๆในช่วงนั้นเนี่ยนะครับการเล่นเซิร์ฟในแม่น้ำนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับและทางเมืองเนี่ยก็เพิ่งจะมาอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อปี2010นี่เองครับปัจจุบันเนี่ยสามารถเล่นเซิร์ฟที่นี่ได้แล้วนะครับแต่เล่นได้ครั้งละ1คนเท่านั้นแต่ผมแนะนำว่าคนจะไปเล่นเนี่ยต้องมีทักษะและก็มีประสบการณ์นะครับถ้าใครเพิ่งหัดเล่นเนี่ยอย่าไปเลยนะครับน้ำค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อาจจะอันตรายได้น่าจะเหมือนกับเล่นโฟลว์เพราะว่าคลื่นน้ำพัดเข้าหาเราใช่แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเนี่ยคลื่นจะไล่หลังเราเพราะเราต้องประคองตัวโคตรเจ๋งนะคิดดูดิเจ๋งมากเลยเนาะมีอย่างนี้ให้เล่นแบบฟรีๆอยู่กลางเมืองอ่ะแบบงงเลยแล้วคนก็แบบมายืนดูกันว่าเอ้ยเขาเล่นอะไรกันนะ10องศานะคะเย็นมากเลยนะตอนนี้แต่พอเขาเล่นเขาหลุดโค้งไปครับมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคือเหมือนว่าพอเลยมาอีกหน่อยนึงน้ำมันแรงก็จริงแต่ถ้าคนมาว่ายน้ำแข็งเนี่ยมันก็ว่ายกลับฝั่งมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะเนี่ยคนมายืนดูถ่ายเยอะมากนะแล้วก็เอาจริงป่ะล่องแก่งโคตรมันเนี่ยดูดิชุดที่เขาใส่มันเป็นสูตรแบบเหมือนบอดี้สูตรที่แบบลงน้ำได้แบบกันอุณหภูมิได้หนาวได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือ English Garden นะครับสวนอังกฤษที่เป็นส่วนฐานะของเขาก็คือแบบเดินเลยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะไหลไปใช่ไหมก็จะมาเจอเนี่ยชาวมิวนิกเดินเล่นกันปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยพาหมาก็เดินเล่นหรือมาเล่นแบบมีทุกอย่างแบบคือเรารู้สึกได้ว่าเขาอาจจะมีแบบกิจกรรมให้ทำเยอะแบบหมายถึงว่าพื้นที่สาธารณะเขาอะนี่เมโลใช่ก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรพลาสติกแบบบริการเวลาคนพาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินเนี่ยฮะในประเทศยุโรปประเทศแบบที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะให้น้องหมามาเดินเล่นได้หลายที่มากแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็จะมีจิตสำนึกในการที่แบบจัดการเก็บของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเปซเยอะมากนะครับสำหรับน้องเราไปหาร้านนั่นก่อนคือในสวนอังกฤษนี่คือใหญ่มากนะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้มันแบบโหมันแบบมีหลายโซนมากแล้วก็คนก็มาเดินเล่นออกกำลังกายอะไรเงี้ยที่จอดรถฟรีนะใช่ไหมเดี๋ยวไปเดินหาคาเฟ่กันที่นี่มีคาเฟ่ซ่อนอยู่ในสวน English Garden ด้วยนะครับนี่เรากำลังเดินไปแล้วจะไปเจอแล้วว่าเป็นยังไงมากินฮอตช็อกโกแลตมีฮะมีคุณเต็มเลยไหนมีที่นั่งหรือเปล่าต้องดูนี่ฮะเป็นอย่างนี้ที่นี่นะคือจังหวะจะไม่มีคนก็คือไม่มีใครเลยไม่มีเลยแถวนี้เงียบมากงงคือเขาไปออกทัวร์เฟสกันหมดแล้วก็เป็นได้ไม่ไปกันหมดเมืองปะก็เป็นไปได้ว่าจะไปกันเพราะว่าเย็นแล้วข้างๆนี้ก็เป็นปราสาทหรือโบสถ์เนี่ยเดินมามั่วก็เจอโบราณสถานได้นะขอเซิร์ชก่อนอยากรู้นี่โบสถ์เซนต์แอนนานักบุญแอนนาไงโอ้ยเจ๋งอะของนักบุญแอนนาครับมีทุกที่เลยฮะถ่ายรูปอยู่ดีมีน้องหมามานอนตรงหน้าเบลเฉยแบบมาหาเล่นด้วยแล้วก็แบบมาอ้อนน่ารักอ่อนโกเด้นให้หมาพวกนี้มันขี้อ้อนพอฝนหยุดตกแล้วดีมากเลยฮะแต่มันตกไปแล้วเกินครึ่งวันอ่ะวันเนี้ย
ผมจะบ้าตายถึงแล้วครับร้านคาเฟ่ที่เบลอยากนั่งเอาเลยนำเลยอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่ไม่กี่อันที่แบบเปิดอยู่เพราะว่าส่วนไหนผมเห็นเขาปิด6โมงหมดเลยเมียนเนี้ยปิดทุ่มหนึ่งจะไม่เหมือนที่ไทยนะแต่ที่ไทยจะมีคาเฟ่ปิดดึกหน่อย 2-3 ทุ่มเลยนะอร่อยวู้นะเรียบร้อยนะครับกินกาแฟร้อนฮอตช็อกโกแลตข้างในแล้วออกมาคือแบบเมืองเงียบเหงามากหนาวด้วยเดี๋ยวเราจริงๆมันเดินกลับก็ได้แหละแต่ประมาณเดินครึ่งชั่วโมงแต่น่าจะน่ะไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้เดินมาเยอะมากแล้วก็รถไฟก็ได้แหละแต่ก็ขี้เกียจมันดีฮะก็เลยแบบลองใช้แอปมันมีฟรีนาวมีโอ้มันมีหลายแอปมี Uber มีหลายแอปแล้วแต่เราเลือกแต่นี้ถูกสุดฟรีนาวเนี่ยก็เลยแบบลองเรียกดูกำลังจะมาถึงแล้วเรียบร้อยครับก็ในตอนเช้านะครับนี่ก็เป็น1วันที่มิวนิกนะเป็นรอบที่2ผมแล้วเป็นอีก1เมืองที่แบบผมรู้สึกว่าผมชอบนะเพราะว่านี่ขนาดมาช่วงนี้แบบโอ้โหฝนตกกระหน่ำแล้วคือมันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็แบบเดินเล่นสนุกมากที่สำคัญแต่ว่าคนเขาแบบคนเขาไนซ์แล้วก็ดูแบบลื่นเริงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาว่าชอบดื่มเบียร์กันตั้งแต่ตอนกลางวันตั้งแต่ตอนบ่ายนะฮะแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมากซึ่งแบบโอ้โหเรายังไปไม่ครบเลยเมื่อวานเสียดายอย่างนึงครับคือฝนมันตกหนักมากไปหน่อยเท่านั้นเองฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูเต็มที่นะครับหลังจากที่เรานะครับเรียกรถกลับที่พักของเราเรียบร้อยนะเราจะพักผ่อนกันนะครับแล้ววันต่อมาครับเราจะเดินทางอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศนี้เนี่ยอยู่ติดกับเยอรมนีเลยครับเราสามารถจะขับรถไปเที่ยวก็ได้หรือว่าจะนั่งเป็นรถไฟรถบัสก็แล้วแต่สะดวกนะนั่นก็คือสาธารณรัฐเช็กนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองที่มีชื่อว่าเชสกี้คุมลอฟสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ประเทศเยอรมันนะแล้วก็กำลังจะขับรถไปที่ประเทศเช็กรีพับลิกนะครับหรือสาธารณรัฐเช็กมีคนขนานมาว่านี่คือเมืองแห่งเทพนิยายนะที่นี่มีชื่อว่าเชสกี้คุมลอฟนะครับผมไม่รู้ออกเสียงเป๊ะหรือเปล่านะเป็นเมืองนึงที่สวยมากเราก็จะขับรถเนี่ยไปที่เมืองนี้กันตอนนี้อยู่ระหว่างทางซึ่งเป็นแบบถนนไฮเวย์โทเวย์ของเขาเนี่ยก็อีกประมาณ2ชั่วโมงฮะจะถึงแต่ไม่รู้ว่าไปถึงฟ้าจะใสมั้ยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกแบบปล่อยๆตลอดเวลาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมืองที่เขาขนานนามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของประเทศเช็กเนี่ยจะงดงามขนาดไหนนะฮะนี่คือเชสกี้คุมลอฟวอล์กครับสำหรับประเทศสาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงประเทศนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึงเมืองหลวงใช่ไหมนั่นคือกรุงปรากนั่นเองหนึ่งในเมืองที่สวยอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับที่เช็กเนี่ยยังมีอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเชสกี้คลุมลอฟเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของภูมิภาคโบฮีเมียเป็นภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเช็กเลยนะอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างกรุงปรากเนี่ยนะครับประมาณ180กิโลเมตรครับเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คนแค่นั้นเองนะคือน้อยมากนะครับแต่ว่ากลับมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง2ล้านคนต่อปีคือนอกจากกรุงปรากแล้วนะที่นี่เองก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดของเช็กด้วยและเมืองนี้ครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตอนปี1992อีกและด้วยความที่โลเคชันของเมืองนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำวันตาวาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเช็กครับแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยสร้างขึ้นโดยมีปราสาทเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองประกอบกับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับก็มีมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางมีอายุกว่า300ปีและมีสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปครับและถ้าเกิดเรามองมาจากด้านบนฟ้านะครับเป็นมุมแบบ Bird Eye View เนี่ยนะเราจะเห็นเมืองเชสกี้คุมลอฟสวยมากครับเพราะว่าภูมิประเทศเขาเนี่ยมีแม่น้ำตัดเป็นโค้งๆครับแล้วเขาก็สร้างเมืองอยู่ตามเส้นของแม่น้ำอย่างนั้นเลยนะตอนนี้เราเข้ามาในประเทศเช็กรีพับลิกแล้วนะฮะแล้วก็เวลาขับรถมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องซื้ออะไรนะวิกเกสอะไรนะวิกเกสอะไรอีวิกเกสอิเล็กทรอนิกวิเนตคือเป็นเหมือน
ที่ผ่านทางจริงๆเขาบอกให้ซื้อที่ปั๊มที่อยู่ในเส้นโพเวอย่างเงี้ยมันจะมีให้เป็นสติ๊กเกอร์แปะแต่ว่าเราเลือกซื้อออนไลน์แล้วก็ใส่ทะเบียนรถเข้าไปแล้วเหมือนกับเวลาที่เราเข้ามาในเนี้ยมันก็จะไม่เสียถ้าซื้ออันนี้แล้วอ๋อแค่มันจะให้เลือกว่าแบบจะซื้อ10วันเดือนนึงหรือปีนึงอ๋อถ้า10วันเท่าไหร่10วันประมาณ500บาทไทยอ่ะประมาณดีมั้ย500โอเคไปฮะตอนนี้เราอยู่ที่เช็กนะฮะระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือที่ต่างเยอรมันนะฮะคือมันไม่มีคนเลยฮะมันโล่งมากเงียบมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าความหนาแน่นมันน้อยกว่าเยอรมันแบบชัดเจนมากๆนะฮะก็เดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีเราจะไปถึงเมืองเชสกี้คุมโลฟแล้วนะฮะโอเคถนนดีตลอดเส้นทางครับแล้วก็กำลังจะข้ามสะพานที่มีแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้ไปส่วนชื่อของเชสกี้คุมลอฟจริงๆแล้วนะครับมันมีความหมายอย่างนี้ฮะคำว่าเชสกี้นะครับหมายถึงประเทศเช็กส่วนคำว่าคุมลอฟเนี่ยเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเยอรมันมีความหมายประมาณว่าทุ่งหญ้าที่คดเคี้ยวซึ่งก็มาจากลักษณะภูมิประเทศของเขานั่นเองนะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำวอนตาวานะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ส่วนคำว่าคุมลอฟเนี่ยนะครับปรากฏครั้งแรกครับทางเอกสารทางประวัติศาสตร์เมื่อปี1253ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคุมบอนโนจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเมืองนี้เคยมีประชากรหลากหลายเชื้อชาตินะมาอยู่ด้วยกันทั้งชาวเช็กบ้างเยอรมันแล้วก็อิตาลีแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยนะครับทหารสหรัฐเนี่ยก็ขับไล่เยอรมันออกจากเมืองไปหมดเลยและเมืองเนี่ยก็ค่อยๆทรุดโทรมลงครับโดยเฉพาะในช่วงยุคของคอมมิวนิสต์แต่หลังจากที่เชสโกสโลวาเกียนะครับได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยและใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐเช็กตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟเนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็กจนถึงปัจจุบันนั่นเองถึงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงคือเขาบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองมรดกโลกของเช็กนะแต่วันนี้แบบดูเงียบเหงามากไม่มีคนไม่มีใครแล้วเหมือนโรงแรมที่เรานอนเนี่ยครับมันจะเป็นปราสาทเก่าแบบเป็นปราสาทเล็กๆที่นี่คงมีแต่ปราสาทแหละผมเดานะดูทรงลักษณะแล้วเขาเป็นปราสาทหมดเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะเข็นกระเป๋าขึ้นไปยากไหมรถจริงๆขับขึ้นมาได้ครับเสือกโง่จอดข้างล่างเองต้องเก๋กว่าขึ้นมาผมว่าเมืองนี้แบบเก่าจริงแบบอนุรักษ์จริงอ่ะเพราะว่าสภาพสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือดูเป็นแบบของเก่ามีความขลังมีความแบบผุพังบ้างซ่อมแซมแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าที่นอนเราอยู่ในนี้พอดีนะเดี๋ยวเข้าไปกันโอเคถึงแล้วนะฮะเช็คอินตรงปราสาทแต่นอนจริงตรงอื่นอะไรวะงงเข้ามาฮะเป็นแบบตึกน่าจะมีอายุเป็น100ปีอ่ะดูทรงแล้วโหแต่ห้องใหญ่เนี่ยเข้าไปดูนี่แหมเฟอร์นิเจอร์ก็100ปีเบลชอบเลยอีกแล้วนะฮะฝนตกนะครับอย่างหนักหน่วงไม่ห่วงกันเลยแต่ในเมืองดีมากนะครับเมืองเป็นแบบบรรยากาศแบบเมืองเก่าอ่ะแบบสวยงามมากแต่ทุกอย่างเก่าจริงๆนะครับเพราะว่าไม่แต่ตัวบ้านเองยังเอ็นมาทางข้างหน้าเลยมีดไปพิซซ่าฮาม่านะครับ
โอ้ควันบวยพุ่งคุยตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่รู้ทำไงเหมือนกันจริงๆนี่เป็นเมืองที่อยากมาสักพักใหญ่ๆแต่ว่าแบบเจออย่างนี้เข้าไปเหมือนรุ่นเซ็งเลยนะนี่แหละเช็กเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปครับที่ค่าของชีพถูกหมายถึงว่าถ้าใครอยากเที่ยวยุโรปแต่แบบไม่อยากจ่ายแพงมากเนี่ยคือที่เช็กเนี่ยถือว่าถูกเลยแหละถ้าเทียบกับยุโรปด้วยกันและสำหรับปราสาทนี้นะครับเป็นทั้งสัญลักษณ์แล้วก็แลนด์มาร์คและเป็นปราสาทที่ใหญ่อันดับที่2ของสาธารณรัฐเช็กที่นี่คือปราสาทเชสกี้คุมลอฟครับตามชื่อเมืองเลยเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ำวันตาว่ามีอายุกว่า700ปีแล้วนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงนู้นเลยครับกลางศตวรรษที่13โดยขุนนางของคุมลอฟโดยในช่วงแรกนะฮะตัวปราสาทเนี่ยจะสร้างในสไตล์แบบกอธิกและพอขุนนางของคุมลอฟนะครับสิ้นพระชนลงในปี1302ตัวปราสาทเนี่ยนะครับก็เป็นมรดกตกทอดไปอยู่กับตระกูลโรเซนเบิร์กแทนและตระกูลโรเซนเบิร์กนะครับก็ปกครองปราสาทนี้ยาวเลยฮะมาจนถึงช่วงปี1602ซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นยุคที่เรียกได้ว่ารุ่งเรืองมากที่สุดของเมืองและตัวปราสาทด้วยแต่ในช่วงครึ่งของศตวรรษที่16ตัวปราสาทเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรโบฮีเมียนนะฮะเริ่มมีการนำศิลปะแบบเรเนซองส์เข้ามาและหลังจากนั้นครับก็ถูกส่งต่อมาในหลายๆตระกูลจนมาถึงตระกูลที่มีชื่อว่าเอ็กเกนเบิร์กที่มีการปรับเปลี่ยนให้ปราสาทคุมลอฟนะครับเป็นสไตล์บาโรกรวมถึงมีการสร้างสวนภายในพื้นที่ของปราสาทและมีการสร้างโรงละครเพิ่มขึ้นมาด้วยครับและหลังจากที่ตระกูลเอ็กเกนเบิร์กเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะโดยไม่มีผู้สืบทอดก็มีตระกูลชวาเซนเบิร์กนะฮะมาเป็นผู้สืบทอดเข้ามาสร้างแล้วก็พัฒนาตัวปราสาทเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นจนสุดท้ายเลยนะฮะในปี1947ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลชวาเซนเบิร์กเนี่ยรวมถึงตัวปราสาทเชสกี้คุมลอฟก็ตกเป็นของเมืองเช็กในตอนนั้นและสุดท้ายก็ตกเป็นของเชสโกสโลวาเกียในปี1950ทำให้ตระกูลชวาเซนเบิร์กเนี่ยกลายเป็นขุนนางรุ่นสุดท้ายครับที่ได้ครอบครองปราสาทนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ปราสาทเชสกี้คุมลอฟนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ปราสาทแบบของเมืองนี่แหละด้านบนเขาจะมีหอคอยนะซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะถ้าเราจะเดินแต่เราต้องเดินแหละเพราะไม่งั้นเราจะขึ้นไปยังไงไม่รู้ว่าจะขนาดไหนแต่รู้ว่าสูงอะรู้ว่าเหนื่อยแน่ๆไปและนอกจากความใหญ่ของปราสาทแล้วเนี่ยนะภายในพื้นที่ของปราสาทจะแบ่งออกเป็น5ส่วนและมีอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆมากถึง40แห่งแต่ที่น่าสนใจเลยครับคือโรงละครสไตล์บาโรกซึ่งเป็นหนึ่งในโรงละครที่ได้รับอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีที่สุดของยุโรปด้วยและยังมีหอคอยหรือว่า Castle Tower นะครับที่สูงถึง54เมตรซึ่งในตอนแรกนะสร้างในสไตล์โกธิกแต่ว่าสุดท้ายครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างเสร็จในสไตล์เรเนซองส์เมื่อปี1581ภายในเนี่ยนะจะมีบันได162ขั้นและมีระฆังอยู่4ใบซึ่งมีอยู่ใบหนึ่งครับมีน้ำหนักมากถึง 1,800 กิโลกรัมและมีมาตั้งแต่ปี1406แล้วด้วยถือว่าเก่าแก่มากๆนะครับและยังมีคุกใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปกว่า4เมตรอีกเป็นปราสาทที่มีทั้งความสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮะแล้วก็เป็นสไตล์ศิลปะที่มีมากถึง3สไตล์ในที่เดียวและยังผ่านประวัติศาสตร์ขุนนางในอดีตมาอีกมากมายถ้าใครมาเมืองนี้มันก็ต้องมาปราสาทนี้หรือเปล่าครับคือพื้นที่ปราสาทแบบใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นหอคอยเนี่ยขึ้นก่อนเลยไม่รู้แหละดูวิวก่อนอันนี้ทางเข้าหอคอยมันเป็นมิวเซียมได้มั้งใช่แล้วดูเหมือนน่าจะมีการเสียเงินเกิดขึ้นที่นี่ฮะโอเคเข้ามาแล้วคนละ180 80โครนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโครนของเช็กนะก็เดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนมันเป็นมิวเซียมด้วยนี่บรรยากาศประมาณนี้ทางขึ้นแบบสมัยก่อนมากๆแบบรู้เลยว่าโบราณอะแคบมากอะทางเดินแบบแอบชันนิดนึงเล็กๆ เป็นบันไดถ้าแบบว่าเดินได้ทีละคนน่ะถึงแล้วเหรอเร็วมาก
และตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้ขนาดฝนตกแล้วเนี่ยถึงข้างบนแล้วครับเหนื่อยไหมมากแค่ไหนนิดหน่อยคือเมืองมันจะเป็นแบบถ้าดูจากแมพเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นโค้งๆแบบมีแม่น้ำตัดผ่านเนาะเป็นแหลมๆตรงกลางเป็นภูมิทัศน์ที่แบบสวยงามมากแล้วเจ๋งมากเหมือนกันนะนี่แหละเชสกี้คุมลอฟด้านนี้ก็เป็นปราสาทเชสกี้คุมลอฟนะฮะเห็นว่าปราสาทเนี่ยจะสร้างทับไปบนแบบว่าภูเขาเลยเพราะว่าแบบมันจะมีส่วนที่เป็นเขาเนี่ยทิ่มเข้าไปข้างในปราสาทเห็นไหมตรงเนี้ยเออคือแบบเขาสร้างทับเลยฮะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางโอเคครับบรรยายความรู้สึกนะผมบอกเลยว่าบทเนี้ยต้องขึ้นมาเพราะว่าสวยมากสวยแบบสวยจริงๆและข้างล่างเราจะมองเห็นบ้านทุกหลังนะครับซึ่งบ้านในเมืองเขาน่ารักมากนะอย่างที่รู้กันนะครับที่นี่ได้ขึ้นมรดกโลกนะครับเป็นยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยด้วยเป็นมรดกโลกของประเทศเช็กรีพับลิกนะก็สมควรนะเพราะว่าเขารักษาตรงเขตเมืองเก่าให้มันเก่าจริงๆขนาดบ้านไกลๆอ่ะมันก็ยังดูแบบคลาสสิกหมดเลยอ่ะดูคลาสสิกจริงๆนะเมืองเนี้ยสวยมากน่ารักมากเป็นเมืองที่แบบน่ารักนี่ขนาดวันฝนตกมันไม่ได้สวยที่สุดนะแต่เรายังรู้สึกเลยว่ามันน่ารักอ่ะเออไปโอ้โหดูในรูปเขามีอยู่ตอนปี2013ก็คือแบบเป็นซิปไลน์ลงจากหอคอยโอ้โหยังโหดดูดิคงเจ๋งน่าดูเลยเนาะแต่ต้องเป็นหน้าร้อนอะไรอย่างงี้ป่ะออกจากปราสาทหอคอยลิงก์กลับมาตรงสนามหญ้าหูเจ๋งอะก็ข้างในเนี่ยครับก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์มาแบบโชว์แบบพวกสิ่งของเครื่องใช้ของปราสาทในสมัยก่อนซึ่งจริงหลายๆอย่างก็ดูแบบสมัยนี้ก็ยังมีใช้นะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือปราสาทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทะลุปราสาทออกไปด้านหลังมันก็คืออาณาเขตของปราสาททั้งหมดอะแต่ว่าตัวแคสเซิลจริงๆคือตรงนี้ที่อยู่ริมหน้าผาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปกันข้างในคือปราสาทมันชันมากนะทางเดินขึ้นคือแบบผมเดาว่าเมื่อก่อนไม่น่าใช้ไม้อะมันจะเป็นหินหรือเปล่าปราสาททุกที่นี่คือเดินเหนื่อยหมดอันนี้คือมันไม่ได้เป็นอิฐจริงอะเหมือนเขาระบายสีเอาปะหรือยังไงแปลว่ามันซ่อมแซมเหรอหมายถึงว่าระวังตั้งแต่สมัยก่อนนะไม่น่าใช่นะเขาน่าจะสมัยก่อนจะเป็นอิฐแล้วมันพังแล้วเขาแบบมาทําให้มันเหมือนหรือเปล่าข้างหน้าถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็น1ไฮไลท์ครับ Cork Bridge ผมอ่านถูกป่าวะสะพานพระคุมนะครับมันเป็นสะพานที่แบบสวยงามเพราะว่ามันเห็นวิวมันน่าจะเห็นวิวสวยแหละและที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับกับปราสาทเชสกี้คลุมลอฟเนี่ยดูผ่านๆอาจจะคล้ายกับอาคารแต่จริงๆแล้วมันคือสะพานครับเขาเรียกว่าคล็อกบริดจ์นะครับก็คือสะพานพระคุมนี่แหละเป็นสะพานที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15ซึ่งในช่วงแรกครับตัวสะพานนี้จะสร้างจากไม้ทั้งหมดนะฮะและตัวสะพานเนี่ยก็จะเป็นแบบสะพานชักไม้ที่สามารถใช้เปิดปิดประตูได้คือสร้างเหมือนกับเป็นป้อมปราการนั่นแหละแล้วก็ใช้ในการป้องกันศัตรูจากฝั่งตะวันออกของตัวปราสาทด้วยหลังจากนั้นครับก็เริ่มมีการสร้างห้องโถงบนตัวสะพานขึ้นมาเรื่อยๆโดยสร้างไปเชื่อมกับตัวพื้นที่ของปราสาททั้งตรงบริเวณสวนแล้วก็บริเวณโรงละครด้วยนะครับและจริงๆนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยเหมือนมันมี3ชั้นใช่ไหมแต่ห้องโถงที่ใช้ได้จริงๆครับมันใช้ได้แค่2ชั้นเท่านั้นครับและในช่วงศตวรรษที่18ก็มีการสร้างสะพานหินขึ้นมาทดแทนสะพานไม้ซึ่งในช่วงนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นสะพานหินที่สูงที่สุดของสาธารณรัฐเช็กเลยแหละโดยตัวสะพานครับจะออกแบบในสไตล์บาโรกและมีการประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นประติมากรรมของนักบุญต่างๆเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวครับแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปของเมืองเชสกี้คุมลอฟที่สวยมากๆด้วย
คเราจะต้องข้ามไปตรงกลางนะเพราะว่ามันจะมีสะพานให้ข้ามแล้วเดี๋ยวจะไปแบบเมืองตรงกลางโหตรงนี้ก็สวยมากอยู่ดีอ่ะฮะเหมือนมันสวยมากจริงๆนะนี่ขนาดฝนตกอ่ะเนี่ยถ้าฝนไม่ตกมันจะขนาดไหนนี่ฮะสะพานนี้ก็ใช้ข้ามคืออย่างที่เห็นในแมปอ่ะมันจะเป็นแบบติ่งๆๆๆเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปมานะครับมันก็จะมีแม่น้ำล้อมรอบเมืองภูมิศาสตร์นึงที่ดูเจ๋งดีนะตอนนั้นเห็นหอคอยครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเดินไปจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นทะเลสาบโอ้ถ้าฝนไม่ตกน้ำจะใสว่าอยากรู้มากเลยอ่ะอาจจะใสก็ได้นะนี่ครับข้ามมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเมืองคือในเมืองเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นโรงแรมแล้วก็พวกร้านซิเวเนียอะไรหมดแล้วนะแต่ว่าด้วยตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงแบบรักษาไว้ให้มันยังเป็นแบบคลาสสิกอยู่นะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยก็จะมีสายน้ำไหลผ่านตามจุดต่างๆเนี่ยสวยมากเลยนะจริงๆแม้แต่ช่องนี้ก็ยังสวยเลยดูนี่มีร้านอาหารด้วยร้านเขาปิดเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันอาทิตย์แหละวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับถ้าวันธรรมดานี่ก็คงเปิดแหละแต่ถ้าวันเสาร์ศุกร์เสาร์นี่น่าจะแบบคึกคักไปเลยถึงแล้วครับและนี่คือจัตุรัสกลางเมืองเหมือนหลายๆเมืองในยุโรปนะครับทุกที่มีจัตุรัสหมดจัตุรัสเนี้ยก็คือปล่อยโล่งปล่อยกว้างนะเป็นหลักการเดียวกันไว้ใช้ทำทุกอย่างจัดกิจกรรมประท้วงสมัยก่อนประกาศทำทุกอย่างนะฮะจัตุรัสในยุโรปบทนี้นะฮะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับชื่อว่า Coast Tale Salatvedo Vita เป็นโบสถ์ที่แบบอยู่ตรงกลางเมืองเลยเด่นๆเลยนะฮะสวยงามอยู่มาตรงนี้ครับนี่คือโบสถ์สำคัญของเมืองเชสกี้ครุมลอฟที่นี่มีชื่อว่า Saint Vitus Church นะครับหรือว่าโบสถ์ Saint Vitus เป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิกตัวโบสถ์เนี่ยนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1407ถึง1439โดยสถาปัตยกรรมของโบสถ์เนี่ยนะครับจะเป็นสไตล์โกธิกอีกแล้วนะลักษณะเป็นโบสถ์เพดานสูงๆนะครับมีความยาวเนี่ยประมาณ44เมตรและหลังจากที่สร้างเสร็จในช่วงนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีการสร้างหรือตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่19ครับมีการปรับเปลี่ยนด้านบนของตัวโบสถ์เนี่ยจากทรงหัวหอบในสไตล์บาโรกมาเป็นแบบทรงแหลมแปดเหลี่ยมในสไตล์โกธิกแทนส่วนด้านในของโบสถ์ครับส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์นีโอกอธิกครับมีตัวแท่นบูชาจิตรกรรมฝาผนังของนักบุญวีตัสแล้วก็พระแม่มารีนะครับที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี1673ถึง1683ด้วยนอกจากนี้ครับภายในโบสถ์นะครับยังเป็นที่ฝังศพของวิลเลียมออฟโรเซนเบิร์กซึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงของตระกูลโรเซนเบิร์กในอดีตและในปี1995ครับโบสถ์เซนต์วีตัสก็ได้มีการประกาศให้ขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่นี่ก็เลยเป็นทั้งโบสถ์ประจำเมืองและเป็นทั้งสถานที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็กด้วยโอเคออกมาจากโบสถ์นะฮะเดินตรงไปเนี่ยก็ลักษณะเนี่ยเมืองคือสวยมากอะบ้านน่ารักแล้วก็คือทุกอย่างเวลาเขาใช้เนี่ยผมสังเกตอย่างนึงมันจะเป็นสีพาสเทลเนี่ยส้มก็แบบส้มพาสเทลอิดๆฟ้าก็ฟ้าพาสเทลชมพูพาสเทลมันจะไม่ใช่แบบสีมันจะไม่แบบแปดๆอะไรเงี้ยสวยจริงตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดชมวิวได้อีกจุดหนึ่งนะฮะมันมีชื่อว่าเซมิรารีมั้ง แล้วไม่ค่อยมั่นใจนี่ดูภาพจากมุมสูงเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบเมืองเป็นติ่งอ่ะมันเป็นโค้งๆอ่ะสวยมากนะแบบภูมิทัศน์เขาแบบแล้วตรงกลางก็คือเป็นเมืองเก่าตรงจุดที่เราอยู่ก็คือตรงกลางเนี่ยเขาทำแบบเนี้ยแบบสวยเลยอะ
ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงนะเพราะว่ามันจะเห็นแคสเซิลอยู่ด้านหลังแล้วก็เนี่ยฮะเห็นเมืองในระยะสายตาอะไรนะใช่ตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู่นตอนนี้เราข้ามมาฝั่งนี้ใช่จริงๆตรงนี้คือสามารถนั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยๆเลยมีร้านแบบว่าขายพวกแบบแผ่นป้ายแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยไปแบบประดงประดับบ้านเนี่ยเป็นช็อปเห็นนะเนี่ยตรงนั้นมีป้ายเขียนY Festival Chesky Kum Lof วันที่7เดือน10ถึง26เดือน11 7เดือน10ก็ช่วงนี้ก็ดิอ๋อนี่ไม่ถึงวันที่7เหรอเออว่ะจริงด้วยแง่ไม่ทันเราจะอยู่ถึงเทศกาลก็ไม่ได้เขามีเทศกาลวายอ่ะแบบอุ๊ยต้องเจ๋งแน่เลยและที่นี่นะครับยังมีหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็กด้วยเป็นเทศกาลดื่มวายครับเทศกาลนี้มีชื่อว่า Chesky Krumlov Wine Festival เป็นเทศกาลที่รวมอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับไวน์กว่า20อีเวนต์นะครับมีทั้งผู้ผลิตไวน์ผู้เชี่ยวชาญไวน์หรืออย่างซอมเมอริเย่นะและร้านค้าร้านต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะรวบรวมไวน์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของจากทั้งประเทศเช็กเองและของต่างประเทศมาให้เราได้ชิมกว่า300ชนิดเลยครับซึ่งไม่ได้มีแค่ไวน์อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่จะมีการนำเสนอแบบอาหารโลคอลด้วยที่สามารถกินคู่กับไวน์ได้ด้วยคือพูดง่ายๆครับจะกินไวน์ให้อร่อยเนี่ยก็ต้องกินคู่กับอาหารที่เหมาะสมถ้าจะพูดถึงงานนี้ครับคิดอย่างนี้เลยฮะง่ายๆเลยว่าถ้าเยอรมันมีเทศกาลเบียร์ครับที่เช็กก็มีเทศกาลไวน์แล้วก็ภายในงานอีเวนต์นะครับจะมีอีเวนต์นึงที่มีชื่อเสียงมากๆครับเขาจะเรียกว่าเซนต์มาร์ตินฟิสนะครับหรืองานเลี้ยงของนักบุญมาตินก็จะมีคนนึงครับเขาจะแต่งตัวเป็นนักบุญมาตินนะแล้วก็จะขี่ม้าขาวออกมาพร้อมกับแก้วไวน์โดยเขาจะขี่ออกมาที่จตุรัสใจกลางเมืองเชสกี้ครุมลอฟในวันที่11เดือน11และต้องเป็นเวลา 11:11 นเท่านั้นด้วยนะเหมือนกับการเปิดงานสำหรับอีเวนต์นี้นั่นเองพวกภัตตาคารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็จะทำออกมามีเมนูนึงครับเป็นเมนูแบบ traditional โดยจะใช้ห่านเป็นวัตถุดิบหลักและแต่ละร้านเนี่ยนะครับก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปเพื่อกินคู่กับไวน์อีกซึ่งถือว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบหลายๆคนเนี่ยนะครับรอคอยที่จะไปมากๆนะโดยเทศกาลนี้นะครับจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีและในปีนี้ครับวันที่7เดือน10นะครับถึงวันที่26เดือน11คือจัดนานมากนะเป็นแบบโหจัดเป็นเดือนอะใช่ไหมใช่โคตรนานซึ่งผมเนี่ยครับมาก่อนไปนิดเดียวเองครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่เขาจัดงานแล้วก็ถ้าใครนะครับเป็นสายดื่มไวน์นะครับอันนี้ผมแนะนำมาว่าต้องลองมาสักครั้งหนึ่งอันนี้อีกสะพานหนึ่งนะฮะมีพระเยซูอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เป็นวิวแม่น้ำแล้วก็เห็นไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยพวกร้านต่างๆนานาสวยงามมากนี่ไงติ่งมีติ่งมีแบบเกาะเล็กๆอ่ะติ่งอยู่ตรงนั้นอีกเกาะหนึ่งเห็นไหมผมมีร้านด้วยเยอะเลยร้านแผ่นเสียง This Classic Classic Jazz Brew Idic Work Folk คือตอนนี้ฝนมันตกหนักจนแบบไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออหาร้านนั่งดีกว่าตอนนี้มานั่งมั่วๆร้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าวิวสวยมากข้างๆคือเป็นแม่น้ำแล้วก็เห็นปราสาท Chesky Kum Lofนะครับอยู่ทางด้านขวามือของผมนี้สวยงามจริงอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเช้าวันสดใสครับโอ้โหไม่ง่ายไปแล้วยังมีอยู่เลยไปแล้วกำลังไปแล้วนี่นี่ฮะนี่ฮะแขกตอนเช้านะฮะเหมียวลูกเหมียวไปไหนลูกแมวไปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันที่นี่นะฮะอ
หารเช้าเขาเนี่ยเดาไว้แล้วแหละประมาณขนมปังแฮมอะไรประมาณเนี้ยไส้กรอกไข่ดาวก็ต้องเป็นอย่างนี้แค่นั้นอาหารเช้าก็แฮมเบคอนนะครับไข่ไส้กรอกไส้กรอกยาวมากแบบโคตรยาวดูดิ อย่างยาวรสชาติโอเคแปลกนะมีแพนเค้กเดี๋ยวจะแก้มือในเมืองอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีอะบรรยากาศยามเช้าดีมากนะครับคือแบบปู่พอเมฆฝนเริ่มไปอะฟ้าใสปุ๊บอากาศดีแบบทุกอย่างดีหมดเมืองสวยแบบเพอร์เฟกต์นะฮะจริงๆแล้วเวลาเรามาที่เชสกี้คุมล็อบเนี่ยนะครับปกติมันจะมีการล่องเรือนะครับรอบแม่น้ำรอบๆเนี่ยมันแบบชมความสวยงามแบบชมhistoric site อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีในช่วงปลายเดือนเมษาก็คือพฤษภาถึงสิ้นเดือนกันยาซึ่งตอนนี้มันเป็นตุลาแล้วพอมันเป็นตุลาปุ๊บเขาก็ไม่มีล่องเรือแล้วนะฮะมาแบบช้าไปนิดเดียวเองเหมือนชีวิตคุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางท้องฟ้าอันแสนสดใสนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ๆฟ้าก็ใสสวยขึ้นมาทันทีเดียวเชียวบรรยากาศตอนเช้านะเวลาเรามายุโรปตอนหนาวทีไรมันดูเป็นโลทุกทีเลยมันดูแบบคนน้องคนน้อยตลอดทุกที่ฮะหรอกลับมาอีกแล้วนะครับจุดตลาดกลางเมืองนะครับตอนนี้สดใสสว่างซาบซ่านเรียบร้อยที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เหมือนตอนมาเลยนะฮะเป็นไงสวยงามนี่ตรงจุดตลาดมีคาสิโนด้วยนะจ๊ะไม่ได้แบบว่าไก่กานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเดินกลับมาแก้มืออีกรอบนึงแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าฟ้าเริ่มกลับมามืดอีกแล้วเพราะว่าเหมือนว่าฝนมันจะตกหยุดๆอะไรแบบนั้นนะไม่เป็นไรครับนี่คือหนึ่งในเมืองที่เขาบอกว่าสวยมากๆนะเป็นเมืองมรดกโลกนะฮะเชสกี้คุมล็อกเมืองแห่งเทพนิยายนะฮะก็อย่างที่เรานำเสนอไปเนาะถ้าใครจะมาเที่ยวนะผมก็แนะนำว่าช่วงเดือนประมาณเมษาจนถึงช่วงกันยาเนี่ยเขาจะมีออปชันครบในการเที่ยวครับคือเขามีล่องเรือล่องแม่น้ำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันน่าจะร้อนกว่านี้ตอนนี้มันกำลังจะเข้าหนาวแหละพอหนาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเงียบกิจกรรมหลายๆอย่างมันก็จะงดเป็นเรื่องปกติของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปนะฮะแล้วก็พวกเมืองท่องเที่ยวนะเรียบร้อยครับทุกคนหลังจากที่เดินทางเที่ยวในเมืองเชสกี้คุมลอฟกันจนครบนะฮะเราก็มาเข้าที่พักผ่อนกันเหมือนเดิมนะและวันต่อมานะครับเราจะไปยังอีกเมืองนึงของเช็กกันซึ่งอยู่ไม่ไกลกับเชสกี้คุมลอฟเลยนะครับนั่นก็คือกรุงปรากครับเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าสวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ประเทศเช็กรีพับลิกที่ไหนฮะปรากกรุงปรากนะครับก็เป็นใช่ปากช่องอะไรอ่ะเลอะเทอะนะฮะโอเคครับนี่คือกรุงปรากนะครับก็เป็นเมืองหลวงของประเทศเช็กรีพับลิกง่ายๆครับเมืองนี้เคยถูกจริงๆได้รับการโหวตไว้มากแหละว่าเป็นหนึ่งในนครที่สวยสุดในโลกนะฮะเพราะว่าเมืองมันแบบมันคลาสสิกแล้วก็แบบสวยมากครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูว่าในกรุงปรากเนี่ยทำไมถึงได้ชื่อว่าสวยสุดในโลกฮะแล้วมันมีอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นมาทำความรู้จักที่นี่กันก่อนครับที่นี่คือกรุงปรากนะครับเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็กด้วยจำนวนประชากรคือ1,300,000คนเวลาได้ยินชื่อกรุงปรากขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเมืองที่แบบมีความเก่าๆดูคลาสสิกมีสีเหลืองๆส้มๆเต็มไปหมดแถมตรงบริเวณตัวเมืองกรุงปรากนะครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยตั้งแต่เมื่อปี1992แต่รู้ไหมครับว่านอกจากจะเป็นเมืองมรดกโลกแล้วที่นี่ยังถูกโหวตให้เป็นเมืองที่สวยสุดในโลกติดอันดับต้นๆหลายปีมาแล้วด้วยนะครับและล่า
สุดครับนิตยสาร Time Out เนี่ยก็โหวตให้ที่นี่เป็นอันดับ1นะครับในเมืองที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับไปทำแบบสอบถามกับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองต่างๆจากทั่วโลกกว่า 27,000 คนครับให้เลือกเมืองที่ดีที่สุดในด้านต่างๆซึ่งมีกว่า 83% นะครับโหวตให้กรุงปรากเนี่ยเป็นที่สุดในเรื่องของความสวยงามครับแต่ความสวยของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกอาคารหรือสถาปัตยกรรมนะแต่มันรวมถึงวิวทิวทัศน์บรรยากาศความรู้สึกต่างๆที่ได้จากการเห็นแล้วก็สัมผัสด้วยนี่ฮะไทยพาราไดซ์ไทยมัสซาดนี่ฮะก็อย่างที่เห็นนะเหมือนทุกเมืองนะแถวนี้ก็คือขายแต่ของที่ระลึกนะครับกรุงปรากจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าประเทศเช็กเนี่ยครับเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่ราคาไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศแล้วถือว่าถูกเลยแหละหลายๆอย่างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยราคามันจะแบบโอเคอะสมเหตุสมผลซึ่งจำไม่ค่อยได้นะว่าถูกกว่าขนาดไหนแต่รู้ว่าถูกกว่าเนี่ยในเขตเมืองเก่าอ่ะทุกคนจะเห็นนะว่าจะเหมือนทุกๆเมืองในยุโรปนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นอิฐบล็อกก็คือเข็นกระเป๋าลำบากและแน่นอนครับสิ่งนี้มีอยู่ที่ยุโรปทุกเมืองนะครับนั่นคือจัตุรัสกลางเมืองนั่นเองก็คือจัตุรัสกลางเมืองเนี่ยมาอีกแล้วนะแต่จัตุรัสของปรากเนี่ยครับมันค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าปราสาทหรือแบบหอคอยต่างๆที่อยู่รอบๆของปรากเนี่ยมันสวยมากอ่ะคือมันมีทั้งดีเทลมีทั้งความเก่ามีทั้งแบบโอ้ความอลังการฮะและนอกจากนี้นะครับที่จัตุรัสใจกลางเมืองอย่างชาร์ลสแควร์เนี่ยก็ยังเคยเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในช่วงยุคกลางด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีฮะแล้วก็เนี่ยฮะซ้ายมือผมเนี่ยคือหนึ่งในไฮไลท์สุดๆเลยนะของกรุงปรากก็คือหอนาฬิกากรุงปรากแบบหอนาฬิกาดาราศาสตร์คือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้แบบว่าวัดพวกการโคจรแบบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยและอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมมากๆในกรุงปรากนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมารุมกันตรงนี้เยอะมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆนะครับในช่วงยุคกลางนี่ก็คือ astronomical clock นะครับหรือว่านาฬิกาดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในนาฬิกานะฮะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1410คือนาฬิกานี้เนี่ยจะบอกความสัมพันธ์ของการโคจรของดวงดาวราศีแล้วก็ยังบอกเวลาวันที่และเดือนได้ด้วยบอกได้เยอะมากนะฮะแล้วเรามาแยกกันดูนะครับว่าในตัวนาฬิกาดาราศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างฟังตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับขนาดผมอ่านเองผมก็ยังงงเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาฟังประดับไว้เป็นความรู้เริ่มจากเข็มนาฬิกานะครับจะมีทั้งหมด3เข็มจะมีรูปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดวงดาวอยู่ตามแต่ละเข็มเพื่อบอกความสัมพันธ์ของระบบของดวงดาวบนท้องฟ้าแต่จะมีเข็มที่มีรูปมือสีทองครับซึ่งอยู่เข็มเดียวกับดวงอาทิตย์นั่นแหละอันนั้นจะเป็นเข็มที่บอกชั่วโมงส่วนวงนอกสุดของนาฬิกาเขาจะเป็นตัวเลขแบบโคติกนะครับตั้งแต่เลข1ถึง24เป็นการบอกเวลาของประเทศเช็กในยุคโบราณสมมุติว่าถ้าชี้ไปที่เลข24เนี่ยจะไม่ได้หมายถึงเที่ยงคืนนะครับแต่จะหมายถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกวงด้านในถัดมาเนี่ยจะบอกเวลา24ชั่วโมงด้วยเลขโรมัน1ถึง12เหมือนนาฬิกาปกติเลยครับถ้ามือสีทองชี้ไปที่เลขไหนก็คือเวลาปกติที่เราดูในปัจจุบันนั่นเองส่วนวงสีฟ้าด้านในครับที่มีเลขสีดํา1ถึง12อันนี้เป็นการบอกเวลาในสมัยบาบิโลนครับเราจะต้องดูที่เข็มของดวงอาทิตย์ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนเลขไหนก็จะมีเวลาของเขาอยู่นะครับซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนนะอันเนี้ยส่วนของวงด้านในสุดก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในปีนักสัตว์อะไรและรูปโลกที่อยู่ตรงกลางนั้นก็จะบอกว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์อยู่ตรงไหนของโลกเราและจุดตรงกลางที่เข็มปักอยู่นั่นก็คือกรุงปรากนั่นเองครับส่วนหน้าปัดหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านล่างนาฬิกาเนี่ยจะเป็นปฏิทินวงนอกสุดจะมีตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยไว้บอกวันสำคัญทางศาสนาจะมีชื่อนักบุญ365คนในวงด้านในถัดมาก็จะมีรูปประกอบต่างๆไว้ใช้บอกเดือนแล้วก็ฤดูกาลและรูปที่เล็กลงมาครับก็คือบอกปีนักสัตว์ส่วนตรงกลางเป็นรูปประสาทสีทองก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากนั่นเองเป็นไงฮะฟังจบแล้วงงไหมครับไม่ต้องงงครับผมก็งงเหมือนกันตอนผมอ่านสวยจริงๆเนี่ยก็มันแบบสวยจนรู้สึกว่าแบบโหคิดได้ยังไงวะสร้างได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นน้ำบนได้นะฮะขึ้นไปบนหอคอยได้เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันมันจะมีลิฟต์ให้ขึ้นแต่ว่าลิฟต์เนี่ยคิวอาจจะนานแต่เดินขึ้นได้อันนี้ฮะก็คือโอทาวหอก็คือหอเดียวกันนาฬิกานี่แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันตั๋วนะครับคนละ200ไม่ใช้ลิฟต์นะครับไม่ใช่ลิฟต์คือเดินเองก็ถูกกว่าคนละ200ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ200เอ้ย300บาทน่าจะใช่นะอ๋อทางขึ้นมันเขาทำเป็นแบบก็คือมันคือสมัยก่อนแหละแต่แค่ว่าเขาเอามาทำใหม่ให้มันมีรั้วมีอะไรมีกระจกกั้นส่วนลิฟต์ก็คือตรงกลางคือไม่ต้องเดินนะขึ้นไปได้เลยโอ้โหจริงเหมือนไม่สูงแต่สูงเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8ชั้นนะ
ใช่มันไม่ใช่บันไดมันเป็นพื้นแบบพื้นลาดอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นการเดินชันขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ8ชั้นไม่ค่อยเหนื่อยมากหรือเปล่าเนี่ยทางขึ้นต่อครับเล็กเท่านี้มันจะมีแดงขึ้นอยู่ให้แบบว่าให้เรารอแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากมาหาที่เที่ยวที่เน้นเรื่องความสวยงามเนี่ยก็แน่นอนครับเราแนะนำกรุงปรากเนี่ยสวยมากจริงๆแต่เรื่องความสวยอย่างเดียวไม่ได้พอฮะเพราะว่าที่นี่จะเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า City of 100 Spires เป็นเมืองแห่ง100ยอดแหลมคือในเมืองเนี่ยนะครับจะมีจำนวนยอดแหลมเนี่ยจากหอคอยรวมกันมากกว่า120แห่งแต่ก็มีบางคนเนี่ยเขาแอบไปบอกมานะว่าไปนับพวกเล็กๆน้อยๆตามบ้านเรือนเนี่ยก็จะว่ากันว่ามีมากถึง500ถึง 1,000 แห่งเลยทีเดียวรีบวิ่งไปดูนาฬิกามันจะดังตอนต้นชั่วโมงครับเหลืออีก2นาทีทันไหมอีกนาทีเดียวโอ้ยคนรอดูเต็มเลยอะดูดิคนมารอดูเต็มเลยโอเคครับแต่ทีนี้เขามีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันครับว่ากันว่าผู้ที่สร้างนาฬิกานี้ครับถูกเจ้าหน้าที่ของเมืองเนี่ยทำให้ตาบอดเพื่อที่จะไม่ได้ไปสร้างนาฬิกาแบบนี้ที่อื่นอีกแต่ต่อมาก็มีการค้นพบหลักฐานนะครับว่าผู้สร้างเนี่ยมีชื่อว่ามิคูลัสออฟคาดานซึ่งสร้างร่วมกับบาทหลวงคนหนึ่งและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าซินเดลซึ่งคนที่สร้างนะครับก็ได้รับความชื่นชมจากสภาเมืองเป็นอย่างมากนะครับทำให้เรื่องที่บอกว่าทำให้ตาบอดนั้นไม่เป็นความจริงนะครับแต่ผมว่าน่าจะหลายคนก็ยังคงเชื่อนะครับแบบเก่าว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะฮะและไฮไลท์ของที่นี่นะครับเมื่อครบชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอัครสาวกของพระเยซูทั้ง12คนเดินออกมาจากประตูด้านบนครับปัดวนกันไปนอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้นเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอยู่4รูปอยู่ด้านข้างของหน้าปัดนะครับจะมีเกี่ยวกับอีโก้ความโลภความตายแล้วก็ตัณหาซึ่งพอครบชั่วโมงเนี่ยความตายก็จะสั่นกระดิ่งส่วนอีก3ตัวเนี่ยก็จะส่ายหัวไปมาครับเป็นการสื่อถึงความไม่พร้อมที่จะต้องตายนั่นเองพอใกล้จะครบชั่วโมงครับทุกคนก็จะเห็นนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็จะมารุมอยู่เต็มไปหมดเลยคือเวลาเราอยู่ในปาร์คเนี่ยนะครับเราจะเห็นแบบจะมีพวกร้านที่แบบขายขนมปังแบบกลมๆม้วนๆนะแล้วก็มีไอติมอยู่ด้านบนเยอะมากเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอาหารที่ชานอลที่นี่หรือไม่ไม่รู้มาจากไหนนะแต่ว่ามันขายที่นี่เยอะแล้วก็เขาบอกให้มากินร้านนี้ไปสั่งมาแล้วนะครับเป็นทีรามิสุมิชินะครับขอชิมนิดเดียวอร่อยนะเนี่ยทำไปเล่นไปขนาดไม่เคยกินมาก่อนข้างหน้าเราเนี่ยครับคือชาลบริดจ์นะครับสะพานที่แบบดังที่สุดแล้วสำหรับสถานที่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากเลยแหละและเป็นหนึ่งในที่ที่เขาบอกว่าถ้าไม่มาก็เหมือนไม่ได้มากรุงปรากนะฮะที่นี่มีชื่อว่าสะพานชาลเป็นสะพานที่ตั้งข้ามแม่น้ำวันตาว่าตัวสะพานเนี่ยนะครับมีความยาวประมาณ516เมตรสร้างด้วยสไตล์หินนะฮะแบบโกติกแล้วก็มีรูปปั้นในสไตล์บาโรกอีก30รูปตั้งอยู่บนสะพานด้วยซึ่งก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช่ไหมแล้วไปรูปไปสัมผัสรูปปั้นเหล่านั้นนะครับจะนำความโชคดีมาให้แล้วก็จะได้กลับมาที่กรุงปรากอีกครั้งซึ่งผมเองเคยรูปมาแล้วและกลับมาอีกครั้งจริงๆนะฮะอย่างที่บอกนะตรงนี้คือแบบโอ้โหสวยแบบตายไปเลยเขาจะมีล่องแม่น้ำเลยนะครับล่องในแม่น้ำก็ชิวๆแต่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ารูปปั้นไหนที่เขาบอกว่าที่มันจะเป็นทองๆอ่ะแล้วก็ให้เราไปรูปๆอ่ะคุณต้องไปรูปๆเนี่ยไม่รู้ผมยังหาไม่เจอเหมือนกันคือสวยมากบนสะพานสองฝั่งเนี่ยถ้าแบบเวลาเรามาแล้วเราเดินดูเรารู้สึกแบบโหโคตรโรแมนติกอ่ะนี่คือแบบจริงๆนะสวยสวยสุดในชีวิตที่แบบเคยเดินข้ามสะพานอะไรแบบนี้มาเลยจริงๆ
จริงๆสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่เก่าแก่เป็นอันดับที่2ของประเทศสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นตั้งแต่ปีนู้นเลยครับ1357โดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาร์ลที่4แห่งจักรวรรดิโรมันและแล้วเสร็จในปี1402เป็นการสร้างแทนสะพานเดิมนะครับที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี1342จริงๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นชื่อสะพานชาร์ลเนี่ยก็จะใช้ชื่อแค่ว่าสะพานหินหรือว่าสะพานปรากแค่นั้นเลยนะครับแต่เพิ่งมาเปลี่ยนชื่ออย่างปัจจุบันนะครับเมื่อปี1870นั่นเองสะพานนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากๆแห่งหนึ่งของโลกเราและมีตำนานเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ด้วยครับอย่างเรื่องนึงนะครับที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับไข่คือคนที่สร้างเนี่ยเขาเชื่อว่าให้นำไข่เนี่ยไปผสมในครกที่ผสมปูนจะช่วยทำให้สะพานแข็งแรงมากขึ้นและมีช่วงนึงครับในสมัยนั้นที่เล่ากันว่าไข่เนี่ยหายไปจนหมดจากในเมืองเลยคุณอาจจะสงสัยนะครับว่ามันแข็งแรงจริงไหมใช่ไหมคือต้องบอกว่าสะพานชาวนะครับรอดพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งเหตุการณ์น้ำท่วมที่เลวร้ายที่สุดเมื่อ500ปีของกรุงปรากเมื่อปี2002เนี่ยก็ยังทำอะไรสะพานนี้ไม่ได้เลยนะครับเจอแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้มารูปฮะรูปปุ๊บได้กลับมาอีกเนี่ยทุกคนรูปหมดเพราะว่าทุกคนจะมาอีกนี่ฮะเบลพัดรูปไปยังรูปไปแล้วผมรูปอีกผมเคยมารูปแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้กลับมาจริงๆมาสัมผัสอันนี้ก็มีนะครับเป็นน้องหมาก็ไม่รู้เขารูปกันฉันก็รูปด้วยตรงนี้เขารูปกันมีสีทองฉันก็รูปด้วย พลาดแล้วเมื่อกี้เราทำผิดเมื่อกี้อ่านใหม่เขาบอกว่าตรงนั้นคือรูปนักบุญชื่ออะไรนะฮะมันเป็นจุดที่นักบุญจอนโนบามุตเขาถูกล่างทิ้งทิ้งลงไปตรงนี้เลยใช่แล้วเขาเขียนว่าถ้าอยากขอให้คำปรารถนาเป็นจริงก็ให้เอามือซ้ายนะฮะรูปตรงไม้กางเขนและดวงดาวแต่เมื่อกี้ให้มือขวาครับผิดนะเอาใหม่ครับผมมานานแล้วผมจำไม่ได้มันหลายปีแล้วขออีกสักรอบนึงอ๋อเขารูปตรงนี้นี่เมื่อกี้ฝรั่งเขารูปตรงนี้แค่นี้เลยใช่ที่บอกเลยนะไม้กางเขนไม้กางเขนดวงดาวกูเอาหมดนั่นแหละก็นั่นแหละก็เอาใหม่ขออธิษฐานส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยจะมีความน่ากลัวหน่อยๆเรื่องแรกเลยคือนักบุญคนหนึ่งครับที่ร่างของเขาเนี่ยถูกทรมานและโยนลงจากสะพานชาวแล้วก็มีสะพานแห่งหนึ่งครับพังทลายลงซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งในคนสร้างสะพานก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะนักบุญคนนั้นแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงครับคือเกี่ยวกับไม้กางเขนคือเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณสะพานเนี่ยเขาบอกว่าเคยเป็นที่ที่ประหารนักโทษครับซึ่งการประหารเนี่ยนะนักโทษจะสามารถสวดมนต์กับไม้กางเขนก่อนได้และในทุกวันนี้ครับมีหลายคนบอกว่าเห็นไม้กางเขนบนสะพานทั้งที่โดนออกไปตั้งนานแล้วนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าใครเห็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานแค่นั้นนะฮะยังไงสะพานชาวเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ควรมามากๆอยู่ดีครับเอาจริงนะนับเรื่องความสวยนะคือสวยเวอร์มากตรงนี้เป็นทางเข้าปราสาทปรากแล้วนะฮะคือข้ามไปเนี่ยจะเป็นปราสาทปรากเราจะเข้าไปกันแต่ว่าเราขอแวะข้างๆก่อนเนี่ยคุณดูทางเดินคิดดูวิวสันตอนเราเดินมาข้างล่างสะพานนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแบบพวกโบ๊ททริปอย่างเงี้ยเป็นท่าเรือให้เราได้ขึ้นกันแต่เราก็ไม่ขึ้นนะคือเราจะมาถ่ายรูปด้านข้างเฉยๆเพราะตอนนี้มันสวยมากจริงๆเดี๋ยวไปหาที่เงียบๆก่อนเนี่ยตรงนี้เขามารวมตัวกันวาดรูปสะพานเพราะตรงนี้อาจจะเห็นวิวสะพานสวยเนี่ยส่วนเราก็จะมาหลบๆตรงนี้เบลมาดูนี่เราเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจอห์นเลนนอนวอลนะฮะจอห์นเลนนอนก็เดอะวงเดอะบีเทิลนะหลายคนงงว่าจอห์นเลนนอนมาถูกวาดอยู่บนกำแพงที่กรุงปรากได้ไงไปฟังครับทุกคนน่าจะรู้จักวงเดอะบีเทิลใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ต้องรู้จักจอห์นเลนนอนถึงแม้ว่าจอห์นเลนนอนเนี่ยนะจะเป็นคนอังกฤษแต่ก็มีความสำคัญต่อกรุงปรากมากๆนะครับตรงจอห์นเลนนอนวอลนี่แหละคือตัวอย่างเลยว่าทำไมถึงสำคัญถ้ามองมันผ่านเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นกำแพงกราฟฟิตี้ที่มีรูปของจอห์นเลนนอนปรากฏอยู่แต่จริงๆแล้วมันมีที่มาครับเมื่อก่อนกำแพงนี้นะจะมีชื่อว่า Crying Wall ซึ่งในช่วงปี1970เนี่ยกรุงปรากมีการต่อต้านคอมมิวนิสต์กันอยู่นะฮะซึ่งตรงกำแพงนี่แหละคือจุดที่ประท้วงสำคัญเลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรูปของจอห์นเลนนอนนะครับรูปของเขาเนี่ยถูกวาดขึ้นโดยใครก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันโดยว่าหลังจากที่จอห์นเนี่ยโดนฆาตกรรมในปี1980ก็วาดทั้งรูปด้วยแล้วก็มีการเขียนเนื้อเพลงส่วนหนึ่งไว้บนกำแพงด้วยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะไปถึงแล้วมันอยู่ข้างหน้านี่ตัวนี้มีนี่ด้วยก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังรักษาไว้นะเหมือนเขามาทำใหม่อะไรครั้งหนึ่งโดยประโยคเด็ดของเขานะครับขอโอกาสให้กับสันติภาพซึ่งถึงแล้วโอ้เต็มกำแพงอย่างใหญ่
และหน้าของจอห์นเลนนอนอยู่ตรงนี้นะครับ Of Freedom and Energy ว่ากันว่าการวาดรูปจอห์นเลนนอนขึ้นมาเนี่ยนอกจากเพื่อการระลึกถึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยคือบทเพลงของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเสรีภาพอยู่นะครับเป็นการต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ในเชิงสัญลักษณ์นั่นเองปัจจุบันเนี่ยที่กำแพงครับก็จะเป็นเหมือนกับแกลเลอรี่แบบโอเพนแอร์และเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขความรักเสรีภาพและถึงแม้ว่ารูปของจอห์นเลนนอนจะถูกทาสีทับจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะแต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เราสามารถไประลึกถึงเขาได้อยู่ครับจะบอกว่าคนแบบเยอะมากแล้วก็เหมือนว่าคนเขาก็มาเขียนเพิ่มเรื่อยๆสวยบ้างไม่สวยบ้างนะแต่ตรงนี้เขาจะมีเขียนเลยว่าเขามีอาร์ติสต์27คนจาก EU นะฮะแบบเป็นคนมาบรรเลงกำแพงนี้นะฮะโอ้ยแล้วในนี้เขามีร้านด้วยอ่ะอยู่ข้างในอ่ะสวยมากเลยดูดิร้านอะไรก็ไม่รู้อ๋อเขาเป็นเหมือนแบบกิฟต์ช็อปที่ขายของสวยนะร้านอ๋อเขามีเสื้อขายเสื้อเป็นรูปแว่นจอห์นเลนนอนโอเคเราจะเข้าห้องก่อนนะมาดูห้องกันเป็นโรงแรมที่แบบดูเก่ามากแล้วมีมานานน่าจะหลายปีเป็นร้อยอ่ะน่าจะเป็นอย่างอื่นมาก่อนโอเคนี่โอ้โหเป็นไงนี่บรรยากาศคลาสสิกสุดๆตอนนี้เย็นๆแล้วนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับแต่ฟ้ายังไม่มืดแฮะแปลกมาก เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะฮะแถวๆนี้เนี่ยก็จริงๆมันมีร้านอาหารเยอะมากนะแบบไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดเลยอาหารเช็คอาหารยุโรปอิตาเลียนใช่อาหารเช็คคนดูต้องเกลียดฉันน่ะอึ้งไปเลย เอาจริงแบบยิ่งเย็นยิ่งแบบคึกคักอ่ะคือนักท่องเที่ยวที่เนี่ยเยอะมากนะร้านอาหารนี่คือไม่ต้องห่วงเลยเยอะแบบมากเยอะมากร้านขนมก็คือทุกแบบติดๆกันเยอะมากไม่ละร้านน่ารักด้วยนะใช่ไหมใช่ร้านแบบถ่ายรูปสวยเออแบบทุกร้านเลยแบบอยู่ได้ทั้งวันอ่ะเดินได้ทั้งวันอันนี้เอาจริงๆนะแต่ก่อนไปกินข้าวครับมีเก็ดน่าสนใจอันนึงอยู่ในเมืองกรุงปรากเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีประติมากรรมอันนึงอ่ะเขาเรียกว่าแบบแฮงแมนอ่ะเหมือนแบบแมนออนแฮงกิ้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายที่กำลังแบบห้อยตัวอยู่แต่คนอ่ะชอบแบบเข้าใจผิดคิดว่าตรงนั้นเนี่ยคือคนกำลังจะฆ่าตัวตายนั่นคือคนนั้นฮะนี่ไงทุกคนเห็นไหมอยู่วันนั้นอ่ะห้อยอยู่ข้างบนเพราะคนแบบอ่ะเข้าใจว่าอ๋อเป็นการแบบมาฆ่าตัวตายเหรอแต่ไม่ใช่ครับนี่เป็นแค่ประติมากรรมนะก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆที่อยู่ในเมืองถึงแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นร้านสเต็กนะคือไม่เคยกินนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็นเบียร์แท็บนะฮะเป็นเบียร์ของเช็คเนี่ยเมื่อกี้ผมลองสั่งแล้วไม่เคยกินยี่ห้อนี้เลยนะเป็นเบียร์แบบน่าจะเป็นเบียร์คราฟของเขาแต่ด้วยความที่สุดของกรุงปรากยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีการบริโภคเบียร์นับต่อคนมากที่สุดในโลกด้วยถ้าถามว่ามากที่สุดในโลกขนาดไหนพูดได้เข้าใจง่ายๆคือในจำนวน1คนเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยการบริโภคเบียร์อยู่ที่ประมาณ150ลิตรต่อปีครับขนาดประเทศอันดับ2เนี่ยอย่างออสเตรียเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่าเป็น2เท่าของที่นี่เลยนะและผมบอกนะครับว่าที่นี่เขาไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวนะครับเขายังมีการทำสปาที่สามารถลงไปแช่ตัวในอ่างที่เต็มไปด้วยเบียร์ได้ด้วยซ้ำเพราะเขาเชื่อว่ามันจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ทำให้มีกำลังมากขึ้นครับอยากลองมากเนี่ยแต่ไม่มีเวลาไม่พอนะฮะเดี๋ยวไว้มาใหม่ครับแต่แบบถ้าใครอยากลองครับลองหาดูนะมันจะมีออริจินอลเบียร์สปาคือแบบสามารถนอนแช่อยู่ในอ่างเบียร์ได้แล้วก็มันจะช่วยเรื่องหลายโรคนะผมไปอ่านแบบสะเก็ดงงสะเก็ดเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราคงจะรู้สึกว่าเสียดายเบียร์เอาไปแช่หมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูสเต็กฮะโอเคเดินมาแล้วครับของเบลสั่งเป็นสติปลอยผมสั่งเป็นทิปไอก็แล้วแต่คนชอบทิปไอเนี่ยมันก็จะมีมันนะหั่นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอมันแซ่บๆอยู่เยอะสวัสดียามเช้าวันใหม่อันแสนสดใสนะครับตอนนี้ก็เวลา8โมงเช้า
เมื่อคืนหลับสบายนะครับไม่เจอบรรพบุรุษนะฮะอยากเจอเลยนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะข้ามไปปราสาทนะครับแต่ว่าก่อนข้ามไปเดี๋ยวหาข้าวอะไรกินก่อนตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะมันเช้าอยู่เนี่ยบรรยากาศดีมากเห็นไหมมันจะเป็นฟิลแบบสบายเอาจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะโหวตกันว่าให้แบบกรุงปรากเนี่ยแบบเป็นนครที่สวยสุดในโลกนะฮะผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าเท่าที่ไปมาที่นี่มันก็สวยจริงๆอ่ะคือในเขตเมืองเก่านะครับในยุโรปเนี่ยครับทุกๆเมืองเนี่ยเขาจะมีสเปซสำหรับแบบเป็นโอทาวซึ่งโอทาวเนี่ยก็จะคงแบบลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปะการตกแต่งต่างๆเนี่ยให้แบบดั้งเดิมไว้หรือบางที่ก็จะใช้วิธีการแบบรีโนเวทขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนทำลายในสมัยสงครามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าปรากเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเป็นเมืองที่เป็นแบบอธิบายไงดีคือบางทีในเมืองเก่าเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นดูสถานที่ท่องเที่ยวมากๆนะฮะแต่ในปรากเนี่ยโดยมันค่อนข้างกลมกลืนกับพื้นที่รอบๆที่ยังเป็นสมัยใหม่คือนิวทาวโอทาวเนี่ยมันอยู่ค่อยๆเบลนกันไปอะอธิบายไม่ถูกอะมันต้องมาเห็นเองฮะมันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลงตัวนะฮะแล้วก็แน่นอนมันสวยมากด้วยสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมรวมถึงแลนด์สเคปลักษณะแม่น้ำสะพานที่ข้ามอะไรเงี้ยเออเป็นที่ยอมรับจริงๆนะว่ามันสวยจริงข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะฮะเลือกอ้อมอีกทางนึงบรรยากาศดีมากเขาแบบมีสวนสาธารณะฮะแล้วก็มีเนี่ยน้องหมามาเดินไอ้เจ้าสีขาวเห็นไหมเจ้าสีขาวเข้าร้านนี้ครับเบลล่าวีจ้าคาเฟ่นะฮะเดินมั่วๆมาเจอรีวิวดีอยู่ไปครับเชิญฮะตอนนี้ฮะแดดแดดดีแล้วเขาขีดสีเนี่ยใช่ๆแล้วมันเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยสกูตเตอร์ไปแล้วไม่งั้นนี่ดูดิฟีลกู๊ดมากอากาศเย็นๆแดดอ่อนๆเดินสวนสาธารณะบ้านเมืองสวยงามอะไรครับเนี่ยแพนกวินสีเหลืองอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เดินไปตรงนู้นอะไรครับเนี่ยโรงงานผลิตแพนกวินเหรอตลกดีไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันฮะแต่ละอย่างอ๋อก็คือน่าจะมีไฟใช่ไหมก็คือน่าจะเป็นไฟนั่นเลยแล้วก็ลิงก์ไปร้านนู้นดาวเอาเอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะบนสะพานก็เดี๋ยวจะไปนู่นเลยเข้าไปในปราสาทบนสะพานตอนเช้าก็มีคนพาหมามาเดินเล่นเต็มเลยน่ารักแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสวยงามของที่นี่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักชื่อของอดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกไหมฮิตเลอร์เนี่ยนะครับในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สั่งให้สังหารผู้คนมากมายทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวยุโรปนะครับเต็มไปหมดเลยนะและกลายเป็นโศกนาฏกรรมของโลกเราเลยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่เชื่อไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยฮิตเลอร์ไม่ได้สั่งให้ทำลายชุมชนชาวยิวที่อยู่ในกรุงปรากครับเหตุผลเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปะแล้วก็ความสวยงามมากถึงขนาดที่ว่ามีแผนนะครับจะมาเกษียณตัวเองอยู่ที่กรุงปรากเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่อยากทำลายที่นี่นะครับและนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ช่วยยืนยันได้ว่ากรุงปรากเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนและจากการที่ชุมชนชาวยิวไม่ถูกทำลายเนี่ยแหละครับทำให้ที่นี่ยังมีโบสถ์ของชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันโบสถ์นี้มีชื่อว่า The Old New Synagogue และโบสถ์นี้นะครับยังเป็นอาคารในสไตล์โกธิกแห่งแรกของกรุงปรากด้วยเนี่ยคือเราข้ามมาฝั่งเนี้ยทุกอย่างก็ยังแบบคลาสสิกแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปราสาทกับโบสถ์ใหญ่ฮะอยู่ตรงนู้นเลยถ้าเดินข้ามไปอีกนิดนึงก็น่าจะถึงแล้วนี่เบลพัทอยากเจอผีอ่ะมิดเจอผีตัวจริงแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่ในนี้เขาบอกนี่ก็คือไม่ไหวนะน่าจะเป็นบ้านผีสิงแหละทางขึ้นปราสาทนะครับบันไดเหมือนจะไม่ชันแต่ว่าไกลคือเป็นบันไดระยะไกลเลยแหละสมกับเป็นปราสาทสมัยก่อน
ทำไงก็ได้ให้เข้าลำบากที่สุดเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยไหมดูเส้นทางที่มานะคือมันไม่ชัดแต่มันไกลแล้วขึ้นอย่างเดียวเลยแต่สวยมากข้างบนโอ้วิวสารถึงแล้วนะครับหน้าทางเข้าเห็นไหมยิ่งใหญ่เกียงไกรคือต้องบอกว่าเวลาจะมาเที่ยวปราสาทในยุโรปนะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยคือทุกที่อยู่สูงหมดด้วยเหตุผลคือสมัยก่อนมันก็มีการตีกันบ่อยอะนึกออกมาถึงว่าแบบจะมีคนมายึดเมืองเราเขาจะไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้อย่างเงี้ยเขาจะก็ต้องสร้างอะไรก็ได้ที่ทำให้แบบรู้สึกว่าเข้าถึงยากที่สุดแบบปลอดภัยที่สุดอย่างบางที่อาจจะเคยเห็นปราสาทที่แบบเฮ้ยไม่ได้อยู่สูงมากแต่ว่าก็จะมีคูน้ำล้อมรอบอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องแบบสกัดกั้นให้แบบเวลาข้าศึกบุกอะบุกได้ยากที่สุดที่จะทำได้นะฮะแล้วบนเนี้ยโอ้ลานกว้างอะไรก็ไม่รู้แบบใหญ่มากผมเข้าใจแล้วฮะ The whole Prague Castle area is closed นะครับวันที่4ถึงวันที่8นะครับ Thank you for understanding คือเอาง่ายๆครับเราจะมาตั้งแต่เมื่อวานแหละนะแต่ว่าเบลพาร์ทบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมแล้วคือเมื่อวานคือวันที่3ขอโทษทุกท่านด้วยวันนี้คือวันที่4เราไม่รู้แล้วเขาปิดวันที่4พอดีเป๊ะนะฮะเก่งมากค่ะผู้ที่ทำให้ไม่ได้เข้าปราสาท Prague Castle เพราะว่าเมื่อวานเขาเหนื่อยแล้วสุดยอดฉันขึ้นมาอะไรบนนี้เนี่ยโคตรเหนื่อยความพยายามเท่ากับศูนย์เนี่ยขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นะจริงๆกะเก็บไว้เป็นแบบไฮไลท์นะปรากแคสเซิลนี่คือยิ่งใหญ่มากแต่ไม่เป็นไรครับใครอยากทำความรู้จักกับปรากแคสเซิลครับเรามีข้อมูลมาให้ฟังด้วยครับไปและนี่คืออีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของกรุงปรากนี่คือปราสาทปรากครับเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการบันทึกของ Guinness World Record สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่9ในอดีตเนี่ยนะฮะเป็นที่พำนักของราชวงศ์เช็กมาก่อนและในช่วงสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิชาร์ลที่4คือเป็นช่วงที่ปราสาทปรากและก็เมืองปรากเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดและหลังจากราชบัลลังก์ของกษัตริย์โดนยึดไปครับจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ประธานาธิบดีคนแรกของเชสโกสโลวาเกียในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ปราสาทแห่งนี้แหละเป็นสำนักงานและในปัจจุบันครับที่ปราสาทแห่งนี้ยังคงเป็นสำนักงานของประธานาธิบดีของประเทศเช็กมาตั้งแต่ตอนนั้นภายในปราสาทนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่สำนักงานหรือว่าตัวปราสาทเท่านั้นนะแต่ยังมีมหาวิหารเซนต์วิตัสซึ่งเป็นมหาวิหารในสไตล์โกธิกที่ใช้เวลากว่า600ปีในการสร้างจนเสร็จเลยนะครับด้านในของวิหารเนี่ยก็จะมีแบบว่าทั้งสุสานของกษัตริย์มงกุฎแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนอกจากนี้ครับส่วนด้านในปราสาทเนี่ยยังมีโกลเด้นเลนที่จะเป็นถนนทางเดินในพื้นที่ของปราสาทที่จะล้อมรอบไปด้วยบ้านที่เคยเป็นที่อยู่ของทหารที่ปกป้องปราสาทในสมัยนั้นนั่นเองช่างน่าเสียดายนะครับมันดันมาปิดวันนี้พอดีเลยโอเคครับตอนนี้เราออกมาจากประเทศเช็กแล้วนะครับก็เข้ามาสู่เขตแดนเยอรมันตอนนี้อยู่ตรงแบบบริเวณแบบชายแดนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ากรุงปรากเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ผมรู้สึกว่าไปแล้วแบบโหมันสวยจริงอ่ะมันสวยทุกตรงสวยทุกที่สวยเยอะมากถ้าใครเริ่มแบบว่าเที่ยวยุโรปแต่ว่าไม่อยากใช้งบเยอะนะครับผมว่าปรากเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเทียบกับยุโรปด้วยกันนะฮะถือว่าราคาดีมากแล้วก็ได้ความสวยมากๆนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นชอยต้นๆแต่ถ้าใครอาจจะเคยไปประเทศอื่นมาแล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำนะมาปรากดีมากจริงๆผมยังชอบเลยทุกวันนี้ยังอยากกลับไปอีกรอบเลยนะฮะสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เรามากันที่แปลกๆแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นตะเข็บชายแดนนะครับของประเทศสาธารณรัฐเช็กริพับลิกกับประเทศเยอรมันแต่ว่าอยู่ในฝั่งเยอรมันแล้วครับที่นี่มีหมู่บ้านชื่อว่าชามิลกาเท่าที่ผมเคยหาข้อมูลมาคือข้อมูลมันน้อยมากแต่เขาเขียนว่ามันเป็นหมู่บ้านที่เหมือนถูกหยุดเวลาไว้เมื่อ200ปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะมันเงียบมากตอนนี้ครับแน่นอนครับวันนี้เรามากับเบลพัสสีชมพูนะครับส
ำหรับชมิลกานะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเอลซึ่งติดอยู่กับบริเวณชายแดนของเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะตั้งแต่ในอดีตนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะฮะป่าไม้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละหมู่บ้านนี้ครับก็เลยถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงปี1582โดยคนตัดไม้ชาวเช็กนั่นเองโดยชื่อเมืองเนี่ยนะครับมาจากภาษาสลาฟนะครับมีความหมายประมาณว่าสถานที่เก็บเกี่ยวไม้นะฮะแต่ตอนที่เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าจะมีหลายๆบ้านเลยนะเขาจะมีแบบไม้ฟืนอยู่เต็มไปหมดเลยปัจจุบันนะครับที่นี่เป็นที่รู้จักกันในฐานะหมู่บ้านแห่งความออร์แกนิกด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆทั้งร้านทำเบเกอรี่แบบดั้งเดิมนะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของหมู่บ้านหรือจะเป็นโรงเบียร์นะครับที่ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมนะมายาวนานกว่า200ปีเรียกได้ว่าเป็นเบียร์ออร์แกนิกแท้ๆเลยนะใครมาต้องลองนะครับทุกคนรวมถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับยังคงความดั้งเดิมเอาไว้เหมือนกันนะเป็นบ้านแบบ half timber house นะครับเป็นรูปแบบของบ้านเนี่ยที่เขาเนี่ยจะใช้ไม้มาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของโครงสร้างบ้านโดยช่องว่างระหว่างโครงสร้างไม้นี่นะครับอาจจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปเช่นอิฐหรือว่าปูนซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์แบบเยอรมันเลยนะแถมยังมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์แล้วก็แหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอีกด้วยเป็นอีกหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งของเยอรมนีเลยครับถึงแม้จะไม่ได้ดูหรูหรามากมายนะแต่ผมว่าที่เนี่ยมีเสน่ห์เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆนี่ฮะถึงแล้วนะครับหมู่บ้านชามิลกาก็อย่างที่เห็นนะครับเงียบนะฮะแต่ว่ามีโรงแรมนะเขามีโรงแรมด้วยแล้วก็ผมเห็นคนมาเที่ยวอยู่นะส่วนใหญ่เขาจะมาเหมือนมาเดินเขาอะมาเทรคกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูนะว่าแต่บริเวณนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นเขามีไปล่องเรือกันเรือก็จะปูนๆนะฮะไปอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเดี๋ยวเราจะกินข้าวที่นี่แหละเพราะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างด้วยไม่ค่อยออกเป็นภาษาเยอรมันนะฮะตอนนี้เข้ามาในร้านอาหารนะฮะของเขาก็มีแค่ซุปให้สั่งนะเพราะว่าแบบเหมือนเมนูเขามีเยอะแหละตอนแรกอะแต่ว่าเขาไม่น่าจะไม่ทำอะเพราะว่าคนไม่น่าจะเยอะรู้อร่อยอะนะมันมีเส้นเหมือนแบบเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะแต่ว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะแต่คล้ายๆแต่เขาเรียกดูดเดิลนะเมื่อกี้ร้อนมากโอเคก็ทางเข้าหมู่บ้านนะเป็นแบบเงียบแบบเงียบจริงๆอะเงียบสงบมากนะเหมือนไม่มีใครใช่แต่เขามีรีสอร์ทอยู่ข้างบนนะก็มีคนมาเที่ยวด้วยนะคือแบบมันเหมือนเป็นทางเดินลึกขึ้นไปนะครับในหุบเขาอะแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านก็ปิดแต่ว่าบ้านเนี่ยเห็นไหมว่าคือเขาทาสีใหม่หมดนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือบ้านลักษณะสมัยก่อนแหละตั้งแต่ยุคแบบ200ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำเป็นสไตล์นี้แล้วก็เขาแค่ดูแลรักษามากกว่าแต่ทุกอย่างก็ยังคงปล่อยไว้อย่างร้านนี้ปิดนะฮะคุณเข้าใจถูกแล้วหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าหมู่บ้านแห่งการพักไม้อะไรสักอย่างอ่านมาคือเขาบอกว่าสมัยก่อนที่เนี่ยใช้ในการแบบเหมือนเอาไม้มาเก็บอะเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีบ้านที่แบบเนี่ยใช่ไหมมีฟืนเยอะๆเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงรถวิ่งมาเลยเอ้ยมีรถมาจริงด้วยมีรถขับขึ้นไปข้างบนได้เหรอเนี่ยตรงนี้ก็ทุกคนจะเห็นนะว่ามันเป็นแบบเป็นโรงแรมเป็นอะไรแต่ว่าเออมันดูคลาสสิกจริงด้วยว่ะสวยว่ะมันมีเขียนในหนังสือนะครับมาที่เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยชามิลกาเนี่ยมาทำอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาชามิลกาคือการไม่ทำอะไรจริงๆเขียนอย่างนี้จริงๆคือการที่คุณแบบมาเพื่อไม่ต้องทำอะไรผมชอบคอนเซปต์นี้มากเอ้ยบางทีชีวิตของเรามันก็มีอะไรต้องทำเยอะแยะเต็มไปหมดเกินไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่คุณมาให้นี่คือไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้เลยผมว่าชอบมากอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นปวดเบียร์ที่เขาผลิตที่นี่เพราะว่ามันมีชื่อเมืองเขาอยู่เนี่ยไอ้ชื่อหมู่บ้านเนี่ยชามิลกาเนี่ยติดอยู่นะฮะคือผมอ่านมาบอกว่าที่นี่มันมีโรงเบียร์ที่เขาผลิตด้วยวิธีเหมือนสมัยแบบ200ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ยังคงใช้อยู่แล้วก็เป็นเบียร์ของที่นี่โดยเฉพาะก็ไม่แปลกนะเพราะนี่คือเยอรมันนะครับเยอรมันมันก็ต้องน่าจะมีเบียร์ทุกที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วพอเดินขึ้นมาก็เจอจริงๆด้วยที่นี่คืออะไรไม่รู้แต่สวยดีอุ๊ยเบลตรงนี้สวยหยุดตรงนั้นหยุดนี่เป็นแบบปกติเราจะเห็นแต่แบบเป็นรูปปั้นที่เป็นแบบว่าสร้างจากโลหะหรืออะไรเงี้ยฮะแต่นี่เป็นไม้นะครับแกะสลักเอาเลยเป็นรูปใครสักคนหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีน้องหมาอยู่ที่นี่ด้วยโอ้ยน่ารักคือหมู่บ้านเงียบมากนะครับแต่ว่าบ้านเขาสวยมากเลยนะ
มันเหมือนหลุดไปอยู่ในนิทานสักเรื่องนึงคือมันแบบน่ารักมากเป็นทางผ่านที่แบบดีมากบ้านบางคนก็คือแบบว่าสร้างแบบใหญ่นะแต่ว่าอยู่สูงมากมันเหมือนต้องขึ้นไปสักครั้งนึงน่าจะมีถนนนะผมไม่มั่นใจเราจะเห็นผู้คนเหมือนแบบเพิ่งไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์มามีหมวกมีชุดลอยตัวน่าจะไปโหนสลิงมาด้วยซ้ํานะฮะดูทรงนะแล้วก็บ้านเค้าน่ารักมากเห็นมั้ยทุกคนบ้านก็คือแบบตกแต่งแบบประดับแบบน่ารักอะจากหมาก็เจอเหมียวอ้วนไม่สนใจกูเลยสักนิดเดียวไม่แคร์กันเลยผมเข้าใจที่เขาเขียนแล้วว่าสิ่งที่ต้องทำที่ชามิกะก็คือการที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันสงบมากจริงเขาบอกว่าเคยมีเรื่องเล่าแบบว่าคนเขาหนีมานะฮะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตอยู่แถวหมู่บ้านเนี้ยเพื่อที่จะไม่ต้องแบบเจอความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ถ้าเดินมาเจอโมนาลิซาด้วยนะครับโมนาลิซาบอกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยตรงนี้เป็นเบียร์การ์เด้นนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้เปิดหรือว่าช่วงนี้เขาเริ่มปิดแล้วมันเข้าหน้าหนาวแล้วเฮ้ยเขามีสารพระภูมิด้วยว่ะใช่ไหมใช่สารพระภูมิไหมเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันตัดสินเอาจริงผมเจอคนใส่ชุดแบบว่าเดินป่าเนี่ยเดินสวนลงมาเยอะมากแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติที่แบบน่าจะเป็นที่นิยมของคนเยอรมันฮะแล้วก็ไม่เห็นคนเอเชียเลยครับเราเป็นเอเชีย2คนอยู่แถวนี้แล้วก็ทุกคนก็ทำหน้าแบบมากันด้วยเหรอพวกท่านอะไรเงี้ยเนี่ยใช่จริงด้วยมันเป็นเส้นทางเดินที่แบบโอ้โหโคตรไกลอ่ะเป็นเส้นทางเดินป่าเชิงเขาที่แบบไปได้แบบหลายมากนี่ฮะตรงเนี้ยเป็น National Park นะเหมือนแบบเป็นที่ปีนเขาเลยอ่ะแต่จริงจังแล้วก็จริงๆมันมีศูนย์ปฏิบัติการด้วยแต่ปิดไปแล้วงงเหมือนกันทุกคนที่ลงมานะครับแวะร้านนี้หมดนะฮะก็คือเป็นเหมือนแบบเบียร์การ์เด้นแล้วเขาเขียนนะว่า 100% ไบโอคือแบบ 100% ออร์แกนิกเลยโอ้ยร้านใหญ่แล้วคนเยอะมากแล้วก็แบบต่อคิวกันซื้อของกินนี่มีด็อกสเตชันด้วยนะฮะแกะสลักเป็นรูปน้องหมาแล้วก็มีชามน้ำให้กินโอ้ล่ะเขาบรรยากาศดีมากนี่มีถังทำเบียร์เห็นปะผมดูแล้วไม่ใช่ถังเบียร์มันคืออ่างแช่น้ำเหมือนแช่ช่วงแบบน่าจะเป็นหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเปิดน้ำร้อนแล้วก็แช่อะไรอย่างงี้มากกว่าดูทรงแหละได้โพชัวมานะฮะคือเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะฮะทุกอย่างมันเป็นแบบจริงมันก็เป็นที่เที่ยวนะเขามีโรงแรมมีแบบเรือมีครูซตอนนี้น่าจะเป็นโลซีซันอ่ะนี่โลแล้วเหรอคุณยุ้ยน่าจะโลเพราะว่าร้านมันปิดหมดเห็นป่ะถ้าไม่โลน่าจะเปิดเยอะแล้วก็ที่เขาบอกว่าให้ชิมเพราะว่ามันจะมีแบบเบียร์ของที่นี่อันนี้แหละใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขามีไอ้ถังกันถังหมักเบียร์อะไรของเขาเลยแบบเป็นออริจินอลเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเฮลใช่ไหมเฮลกับแบล็กเขาบอกเลยแปลว่าอะไรกินง่ายมากอ่ะคือด้วยความที่เยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ประเทศแห่งเบียร์นะฮะเพราะจะมีความแบบของเขาเองนะแล้วก็อันนี้เรากินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆคือแบบมันสงบแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสุดๆอ่ะโคตรดีเลยนี่คือที่มาคำว่าชามิกะสิ่งที่คุณต้องทำที่นี่คือไม่ทำอะไรเลยฮะ มันก็ดูไม่น่าทำอะไรจริงๆมันดูน่าอยู่เฉยๆเมื่อกี้มีแบบบ้านคนเขาก็นั่งอย่างนี้นิ่งๆแล้วก็มองไม่ทำอะไรไม่เล่นมือถือละมองเฉยๆจะกลับมาก็ยังทำอย่างนี้สุดยอดเรียบร้อยนะครับนี่คือชามิลกานะครับออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันก็เป็นหมู่บ้านชายแดนนะครับประเทศเช็กกับเยอรมันแล้วก็มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆถ้าใครแบบบางคนก็ชอบกีฬาแบบที่มาปีนเขาเนี่ยเขาก็จะมาแถวนี้กันแต่ถ้าใครแบบว่าขับผ่านมาพอดีแบบจะนั่งจะขับรถจากปรากไปเบอร์ลินนะครับที่เยอรมันเนี่ยก็อาจจะผ่านตรงนี้ได้นะฮะก็จะได้แบบแวะถ่ายรูปเล่นนั่งจิบๆชิวๆนะน่ารักดีนะฮะหมู่บ้านนี้นั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับแวะเที่ยวในหมู่บ้านชามิลกากันเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะขับรถต่อไปยังเมืองเบอร์ลินนะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเยอรมนีมากๆและพอถึงแล้วเนี่ยนะครับเราจะยังไม่เที่ยวนะครับเราจะพักผ่อนก่อนแล้วในวันต่อมาครับเราจะพาทุกคนไปยังสถานที่สำคัญต่างๆที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองนี้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเรามาทำความรู้จักกับเมืองเบอร์ลินกันเบอร์ลินเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันด้วยจำนวนประชากรนะครับประมาณ 3,700,000 คนครับและเบอร์ลินเนี่ยยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรรัสเซียมาก่อนด้วยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบอร์ลินเนี่ย
เกือบจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของเยอรมันแล้วนะต้องย้อนกลับไปครับในช่วงสงครามเย็นในตอนนั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกใช้เมืองที่มีชื่อว่าบอนเป็นเมืองหลวงครับและหลังจากที่เยอรมันเนี่ยกลับมารวมชาติกันแล้วเนี่ยก็มีการตัดสินใจครับว่าเอ้ยจะเปิดโหวตครับว่าจะใช้เมืองไหนเป็นเมืองหลวงดีและสุดท้ายครับผลโหวตเนี่ยก็คือให้เบอร์ลินกลับมาเป็นเมืองหลวงเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันที่นี่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองแห่งศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะศิลปะแบบร่วมสมัยหรือว่า contemporary art ด้วยจำนวนแกลเลอรี่มากถึง300แห่งนะครับทำให้คุณเดินไปไหนเนี่ยนะเราก็จะเห็น art gallery เต็มไปหมดเลยแต่ที่ขึ้นชื่อเลยนะก็คือ open air gallery ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยนะฮะคือนอกจากจะมีแกลเลอรี่ต่างๆแล้วนะครับ street art หรือ graffiti เนี่ยก็มีเยอะมากนะแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยนะครับใช้เงินมากถึง35ล้านยูโรเพื่อลบภาพกราฟฟิตี้ต่างๆที่วาดขึ้นอย่างผิดกฎหมายภายในเมืองแต่ไม่ว่าจะพยายามลบภาพเหล่านั้นเท่าไหร่นะฮะก็มีคนมาวาดเพิ่มเรื่อยๆอยู่ดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะครับประเทศเยอรมันโอเคลืมชื่อเบอร์ลินเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงนะอย่างที่คนรู้นะเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโลกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในมือผมอยากมาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะว่าพวกเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเราชอบมากแล้วเราก็มันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งแบบน่าหดหู่แล้วก็เป็นบทเรียนของประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเราจะมาทําการเที่ยวแล้วก็ค้นหาเรื่องเหล่านั้นกันนะฮะแบบของจริงนะติดตามดูไว้ที่นี่เบอร์ลินฮะและนอกจากจะมีพวกแกลเลอรี่หรือว่าสตรีทอาร์ตแล้วนะเบอร์ลินยังเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยเพราะที่นี่นะครับมีจำนวนพิพิธภัณฑ์มากถึง180แห่งและมีเกาะกลางแม่น้ำที่อยู่ใจกลางเมืองครับมีชื่อว่ามิวเซียมไอซ์แลนด์บนเกาะเนี่ยครับจะมีอาคารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินอยู่หลายแห่งเลยครับทั้งโบสถ์พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่บนเกาะถึง5แห่งซึ่งจะมีจัดแสดงทั้งโบราณวัตถุและงานศิลปะในสมัยต่างๆตั้งแต่นู่นเลยฮะบาบิโลนไบเซนไทน์โรมันกรีกอียิปต์รัสเซียคือเอาง่ายๆครับมีแทบทุกยุคสมัยเลยทำให้เกาะแห่งนี้ครับได้ขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี1999และนอกจากพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเพศอย่างเกย์มิวเซียมซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ LGBTQ+รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกนะครับที่แสดงกับเรื่องนี้และมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความงามอย่างลิปสติกมิวเซียมที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของลิปสติกวิธีการแต่งหน้าในอดีตรวมถึงลิปสติกบางอันที่หาดูยากมากแบบของตั้งแต่สมัยบาโรกหรือลิปสติกที่มีพวกอัญมณีประดับอยู่แบบนี้ก็มีฮะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่แปลกมากๆนะครับและไม่เคยเห็นที่อื่นเลยอันดับแรกเนี่ยผมต้องตามหาเบลพัทก่อนเพราะว่าเดินหายไปไหนไม่รู้คือย่านนี้มันเป็นย่านที่มีแบรนด์เนมเยอะนะฮะเขาก็เลยหายตัวไปแล้วเราต้องมาตามหาเขาก่อนเราค้นพบเบลพัทแล้วนะฮะตอนนี้เบลพัทอยู่ในช็อปชาแนลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเธอออกมานะฮะเขาออกมาแล้วนะฮะโหตอนนี้ในเมืองสวยมากเพราะว่ามันเป็นใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้เริ่มแบบออกเหลืองๆอะไรเงี้ยงดงามแต่เมืองเบอร์ลินเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเบอร์ลินเนี่ยนะฮะยังถือว่าเป็นเมืองที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเยอรมันด้วยคือพื้นที่กว่า 30% ของเมืองเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวหมดเลยครับทั้งสวนสาธารณะและพื้นที่ป่าไม้มีสวนหย่อมเล็กๆในเมืองมากถึง 70,000 แห่งและมีต้นไม้ตามข้างทางกว่า 400,000 ต้นรวมถึงยังมีสวนสาธารณะอีก 2,500 แห่งทั่วเมืองเลยและความที่สุดของเบอร์ลินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะในปี2018นะครับที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถืออันดับ1ของโลกนะเพราะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินรถเมล์รถรางที่ให้บริการใจกลางเมืองและบริเวณโดยรอบและทุกขนส่งครับยังสามารถเชื่อมต่อกันได้แทบจะทั้งหมดอีกด้วยถ้าถามว่าระยะทางครอบคลุมมากแค่ไหนนะเขาบอกว่านะครับถ้าเอาระยะทางของขนส่งสาธารณะทั้งหมดของเบอร์ลินตั้งแต่รถบัสรถรางรถไฟเนี่ยมารวมกันนะฮะคือจะได้ระยะทางนะครับเทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลกได้เกือบ9รอบเลยครับและยิ่งในช่วงเร่งรีบนะครับรถไฟฟ้าของที่นี่จะวิ่งห่างกันไม่เกิน5นาทีเลยและที่สำคัญยังตรงเวลามากอีกด้วยและมีจำนวนผู้ใช้มากถึง 1,500,000 คนต่อวันเท่ากับว่าชาวเบอร์ลินเกือบครึ่งนะครับเลือกใช้ขนส่งสาธารณะของเมืองมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวนอกจากระบบขนส่งแล้วนะครับเบอร์ลินยังเป็นเมืองที่มีสะพานและเส้นทางทางน้ำมากกว่าเวนิสหรืออัมสเตอร์ดัมที่ขึ้นชื่อเรื่องคลองด้วยซ้ำครับ
ด้วยจำนวนสะพานในเมืองเกือบ 2,000 แห่งและเส้นทางทำน้ำอีก200กิโลเมตรเราจะมาในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลินก่อนเลยนะฮะที่นี่คือเบรนเดนเบิร์กเกตนะครับประตูเบรนเดนเบิร์กก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของเยอรมันแล้วก็ตรงนี้มันเชื่อมกับถนนช้อปปิ้งเลยก็คือคนส่วนใหญ่ชอบมาถ่ายรูปที่นี่แล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อกันได้ลาโซ Let's go แถวนี้ก็จะมีเยอะแยะครับมีน้ำพุมีโรงแรมหรูหรูหรามากนะแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางมากและนี่นะครับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเบอร์ลินครับเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของประเทศเยอรมันเลยนี่คือประตูแบรนเดนบวกอดีตประตูเมืองของเบอร์ลินนั่นเองสร้างขึ้นตั้งแต่ปีนู้นเลยครับ1788คือตัวประตูเนี่ยนะครับมีความสูง26เมตรและออกแบบในสไตล์นีโอคลาสสิกเขามีอินสปิเรชันนะครับมาจากทางเข้าของ Apocalypse of Athens ที่เป็นป้อมปราการเก่าแก่ของกรีกด้วยครับส่วนหน้าบนประตูนะครับจะมีรูปปั้นที่เรียกว่าควอดริกาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1793ครับเป็นรูปปั้นรถม้า4ตัวและรูปปั้นของเทพธิดาแห่งชัยชนะที่ขี่อยู่รูปปั้นนี้นะครับเคยทั้งโดนย้ายไปย้ายมาในช่วงสงครามนโปเลียนและยังเคยโดนทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยเยอรมันตะวันตกในปี1969เขาบอกว่านะครับในช่วงที่เยอรมันเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งประตูเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพรมแดนทั้ง2ฝั่งพอดีทำให้แทบไม่มีใครนะครับสามารถเข้าถึงประตูเมืองนี้ได้เลยจนกระทั่งกำแพงเบอร์ลินพังลงครับและเยอรมันกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งทำให้ผู้คนเนี่ยมาฉลองที่นี่กันเยอะมากนะซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของเยอรมันนั่นเองคนเยอะมากแล้วก็เซกเวย์เป็นที่นิยมมากๆนะฮะแล้วบรรยากาศตอนนี้มันสวยมากครับว่าแบบเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้รอบๆมันเริ่มเหลืองมันเหลืองหมดทั้งแถบเลยแล้วมันโอ้โหฟิลโคตรดีข้างหน้าของกระผมนั่นคืออาคารรัฐสภาหนึ่งในอาคารที่สวยงามและมีชื่อเสียงของกรุงเบอร์ลินเยอรมันนะนะไปดูกันและมาถึงสถานที่สำคัญทั้งทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ของเมืองเบอร์ลินและประเทศเยอรมันกันครับที่นี่คืออาคารรัฐสภาหรือในภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าไรส์ชาร์กนะครับเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจในเยอรมันเลยก็ว่าได้นั่นคือเหตุการณ์ไรส์ชาร์กไฟเออร์ในปี1933นั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมีไฟไหม้ห้องโถงในรัฐสภาครับและพรรคนาซีเนี่ยได้สั่งประหารชาวดัตช์คนหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคนวางเพลิงซึ่งฮิตเลอร์นะครับเชื่อว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านพรรคนาซีนั่นเองแต่ก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคนาซีเนี่ยสร้างสถานการณ์เพื่อช่วยให้ฮิตเลอร์ได้ขึ้นไปมีอำนาจพร้อมกับกำจัดพรรคคอมมิวนิสต์ไปในตัวเพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุการณ์ทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยได้สร้างโฆษณาชวนเชื่อและให้ประชาชนเนี่ยเกรงกลัวต่อคอมมิวนิสต์และทำให้ตัวเองนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจและสามารถใช้อำนาจของเขาเนี่ยนะครับในการกำจัดพวกคอมมิวนิสต์และชาวยิวได้อย่างเต็มที่ในส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมได้เนี่ยจะเป็นโดมแก้วชั้นบนสุดของรัฐสภาครับคือตัวโดมแก้วเนี่ยจะเป็นแก้วใสเหมือนกับเป็นการสื่อว่าความโปร่งใสในการบริหารของรัฐบาลและการที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นไปด้านบนได้เป็นการสื่อครับว่าประชาชนทุกคนอยู่เหนือรัฐบาลนั่นเองและตรงบริเวณรอบๆโดมเนี่ยนะครับยังเป็นที่จัดนิทรรศการของรัฐสภาและเป็นจุดชมวิวที่เราจะได้เห็นเมืองเบอร์ลินได้ทั้งเมืองด้วยครับและนอกจากจะเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วนะครับการที่เขาใช้โดมใสๆนี่แหละทำให้สามารถใช้แสงจากธรรมชาติรวมถึงการระบายอากาศได้อย่างดีครับทำให้เห็นเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเช่นกันนี่บรรยากาศในสวนข้างๆนะฮะใบไม้ร่วงเนี่ย
มันจะเป็นเหลืองๆอยู่ตามพื้นเหมือนจะสกปรกแต่สวยเฉยพอมันเป็นแบบอย่างเงี้ยถ้าที่อื่นน่ะอาจจะดูสกปรกแต่พอเป็นที่นี่สวยอะไรวะโอ้ตรงนี้สวยมากคือแบบแสงพระอาทิตย์ลงข้างหลังเป็นตึกแล้วก็เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงก็ไม่มีความรู้ซะด้วยนะฮะเหลืองๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด้านซ้ายของผมนะครับนี่คืออนุสรณ์สถานนะครับของชาวยิวจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวครับเป็นหนึ่งในบาดแผลสำคัญของทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวเยอรมันเองนะครับเหมือนผมเคยอ่านมานะว่าเขาอ่ะบรรจุเรื่องนี้เรื่องสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยลงในประวัติศาสตร์ที่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนต้องเรียนเลยนะครับว่าแบบที่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบใช้คำว่าอะไรดีผมไม่แน่ใจแต่เหมือนว่ามันเป็นบทเรียนจากสงครามนะที่เคยเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เขาทำเป็นอนุสรณ์สถานเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบอร์ลินนะครับที่แสดงถึงความโหดร้ายของนาซีที่นี่คือ Memorial to the Murder Jew of Europe หรืออนุสรณ์สถานชาวยิวที่ถูกสังหารในยุโรปครับอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะเกิดจากการตัดสินใจของรัฐสภาเยอรมันในปี1999เพื่อรำลึกถึงชาวยิวกว่า6ล้านคนนะครับที่เป็นเหยื่อในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคนาซีและเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์โหดร้ายในครั้งนั้นด้วยครับที่สำคัญนะครับนี่ออกแบบโดยปีเตอร์ไอเซนแมนซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายยิวอีกด้วยโดยสร้างตั้งแต่ปี2003ครับแล้วก็เปิดตอนปี2005โดยมีจำนวนอิฐบล็อกหินขนาดใหญ่นะครับที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยประมาณ 2,711 บล็อกซึ่งวางเรียงสูงต่ำสลับกันนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับประตูเมืองที่เราแวะเมื่อกี้นะครับประตูบรันเดนบวกที่นี่อาจจะดูเหมือนสุสานนะแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาออกแบบตั้งใจให้คล้ายกับสุสานแต่จะไม่มีป้ายชื่อของผู้เสียชีวิตและการใช้บล็อกหินจำนวนมากขนาดนี้ครับเพื่อเป็นการสื่อถึงจำนวนชาวยิวที่ถูกสังหารนั่นเองนะฮะจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคนาซีและเวลาเราเดินเยี่ยมชมเนี่ยนะครับบริเวณอนุสรณ์เนี่ยจะมีทางแคบๆทำให้เรารู้สึกอึดอัดสับสนเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตครับมันเป็นความตั้งใจของคนออกแบบนะครับเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนกับชาวยิวที่เคยรู้สึกในตอนนั้นนั่นเองเอาจริงถ้าอย่างที่ทุกคนนะครับได้ฟังจากประวัติศาสตร์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบหดหู่แล้วก็บางคนอาจจะจินตนาการไม่ออกได้ซ้ำว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงๆโลกที่แบบเรามีอารยธรรมแล้วมันยังเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอยู่นะฮะวันนี้เราก็แบบมาตรงนี้เราก็ถือว่าให้ความเคารพแล้วก็ไว้อาลัยนะให้กับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นนะครับในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะนี่คือเช็คพอยต์ชาลีแบล็คบ็อกเขาเขียนเลยนะว่าโควาเช็คพอยต์ชาลีในนั้นน่าจะมีข้อมูลดูทรงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้เป็นกำแพงเบอร์ลินที่มันก็พังมาเยอะเนาะแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาทุบกำแพงกันอ่ะมีคนเก็บส่งเศษกับบุ้งกับบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้างอันนี้ของจริงเลยนะฮะก็โอ้มก็ปีเอาจริงคนมันจะปีนมันก็ปีนได้นะแต่ถ้าปีนไปก็น่าจะโดนยิงอะสมัยนั้นอะผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกำแพงเบอร์ลินกันมาอยู่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกำแพงเบอร์ลินกันคือกำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามครับก็เลยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนและแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็ถูกครอบครองโดยมหาอำนาจต่างๆในฝ่ายสัมพันธมิตรจนในปี1947ครับก็ถูกแบ่งออกเป็นตะวันตกแล้วก็ตะวันออกและก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับในปี1949ในอย่างที่เราให้ฟังเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็เขาก็แบ่งกันนะฮะอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็คือฝั่งสัมพันธมิตรส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งโซเวียตตอนนั้นเนี่ยแบ่งไปเนี่ยฝั่งขวาแต่เขาปกครองไม่เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบใช้ประชาธิปไตยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบคอมมิวนิสต์ใช่มีคนพยายามจะหนีมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจมันสองฝั่งมันไม่เหมือนกันด้วยนะฮะแต่ในฝั่งเยอรมันตะวันออกเนี่ยครับเขาเริ่มประสบปัญหาต่างๆครับทั้งการประท้วงคนงานทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะก็เลยกลัวว่าจะมีคนข้ามพรมแดนหนีไปตะวันตกเยอะ
ทำให้ในปี1952เนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกจึงตัดสินใจปิดกั้นพรมแดนไปเลยครับทำให้การเดินทางข้ามนะครับยากลำบากมากขึ้นแต่ก็มีคนพยายามหนีไปฝั่งตะวันตกมากมายครับถึงกับมีการขอสถานะลี้ภัยจากฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกถึงวันละ 1,700 คนนะครับและตั้งแต่ปี1949จนถึง1961เนี่ยมีคนหนีจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกมากถึง3ล้านคนและในเดือนสิงหาคมปี1961นี่แหละครับคือช่วงที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเริ่มสร้างรั้วแล้วก็แนวกำแพงขึ้นมาจนในที่สุดครับเยอรมันตะวันออกก็สร้างกำแพงสำเร็จมีความยาวกว่า44กิโลเมตรครับโหยาวมากจริงๆแล้วกำแพงเนี่ยครับจะมี2อันนะตั้งขนานกันแล้วก็จะมีช่องตรงกลางหอคอยป้องกันมีแถบมรณะนะครับที่จะมีทั้งสุนัขเฝ้ายามมีทุ่นระเบิดมีลวดหนามแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆที่กำแพงเนี่ยนะครับจะมีทหารเฝ้ายามตลอด24ชั่วโมงและหากพบคนหลบหนีครับสามารถสังหารได้ทันทีเลยนะครับแต่คนมันก็จะหนีใช่ไหมเขาก็เลยหาวิธีต่างๆกันนะครับในการข้ามไปฝั่งตะวันตกให้ได้ทั้งผ่านอุโมงค์บ้างหนีด้วยรถไฟบ้างหรือแม้แต่ขึ้นบอลลูนไปเลยก็ยังมีนะครับรวมๆแล้วนะครับมีจำนวนมากถึง 5,000 คนครับที่ข้ามไปได้สำเร็จและอีกประมาณ140คนถูกฆ่าหรือเสียชีวิตในตอนที่พยายามข้ามกำแพงไปนั่นเองสุดท้ายครับกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายลงในปี1989ซึ่งเกิดมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่พักในฝั่งตะวันออกนะฮะทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่าอ้าวเปิดพรมแดนแล้วเหรอแล้วก็รีบวิ่งกันไปที่กำแพงครับเจ้าหน้าที่เองก็สับสนเหมือนกันนะครับจึงตัดสินใจเปิดประตูนะครับให้คนผ่านไปได้ชาวเบอร์ลินทั้งสองฝั่งอ่ะก็เลยรีบหยิบค้อนนะครับหยิบทุกอย่างมาช่วยกันทำลายกำแพงลงและไม่กี่เดือนต่อมาครับเยอรมันตะวันออกก็ล่มสลายและในปี1990เยอรมันก็กลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมครับใครอยากเข้าไปดูในแบ็กบ็อกซ์นะครับก็ค่าเข้าคนละ5นะฮะรีดิวเรทไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะรีดิวยังไงข้างในก็จะมีแบบพวกภาพพวกโปสเตอร์พวกข่าวในสมัยนั้นนะฮะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงยุคสงครามเย็นที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะครับจะมีจุดตรวจหนึ่งครับชื่อว่าเช็คพอยต์ชาลีนะครับหรือว่าจุดตรวจชาลีนั่นเองเป็นหนึ่งใน3จุดตรวจข้ามแดนระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่มีลักษณะเป็นป้อมทหารเล็กๆนะครับส่วนที่ใช้ชื่อว่าชาลีเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากชื่อคนนะแต่มาจากตัวอักษรที่ทหารเขาใช้กันครับเช่น A คืออัลฟา B คือบราโวและ C คือชาลีที่ป้อมแห่งนี้ครับจะดูแลโดยทหารของฝั่งอเมริกาและจะมีแค่ชาวต่างชาตินักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถผ่านได้เท่านั้นซึ่งจะมีการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับแต่จุดตรวจนี้ครับเป็นจุดที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเพราะว่าจุดนี้เคยเป็นจุดที่รถถังของทั้งอเมริกาและโซเวียตประจันหน้ากันมาแล้วครับและมันเกิดจากการที่ทหารของฝั่งตะวันออกเนี่ยขอให้คณะทูตของฝั่งอเมริกาแสดงตัวที่จุดตรวจแต่คณะทูตไม่ยอมแสดงหลักฐานเหมือนประมาณว่าฉันเป็นถึงคณะทูตทำไมต้องแสดงตัวด้วยพอไม่แสดงหลักฐานครับทางนั้นก็ไม่ยอมให้ข้ามไปเรื่องมันก็เลยใหญ่โตไปจนถึงขนาดที่ฝั่งอเมริกาก็เอารถถังมาโซเวียตก็ไม่ยอมสิครับเอารถถังมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ครับและเรื่องก็จบกันที่จุดตรวจนี้คือถ้าเกิดการปะทะขึ้นมาจริงๆครับจะไม่ใช่แค่สงครามเย็นเท่านั้นนะครับจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3แน่นอนครับตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเช็คพอยต์ชาลีเนี่ยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเบอร์ลินที่ทำให้เราเหมือนย้อนไปในประวัติศาสตร์สมัยนั้นตรงนี้ครับคือเช็คพอยต์ชาลีนะฮะเอาจริงๆนะถ้าเวลามาไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนฟังไปเมื่อกี้ครับเช็คพอยต์ชาลีเนี่ยก็คือเมื่อก่อนตอนนี้ก็คือด่านที่เขากั้นระหว่างเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตกนะฮะในช่วงสงครามเย็นเขาก็เลยเนี่ยทำเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนให้ล้ำลึกถึงแต่ว่าประเด็นตัวนี้มันก็กลายเป็นเหมือนที่ถ่ายรูปเล่นไปแล้วเพราะว่าทุกคนก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้ปกติไปดูกันตรงนี้คือชาลีพอยต์เป็นของอยู่ฝั่ง US Army เขาบอกปกติจะมีคนแต่งชุดทหารด้วยเราเคยเห็นในรูปแต่วันนี้ทหารไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่มีใครอยู่ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ตั้งแต่สงครามเย็นนะฮะหยอกเก่าเฉยฮะอันนี้โดนบอมจนเละหมดแล้วครับเข้ากับบรรยากาศนะอยู่ข้างๆนี่มัน KFC ของเยอรมันนี่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยกินเลยนะมันหอมมากเขาที่เนี่ยเขาเป็นกระแสเวเจเทเรียนกำลังมาแรงมากนะครับในฝั่งยุโรปนะใช่เพราะว่าเกี่ยง KFC เนี่ยก็
ที่เห็นหมดเนี่ยคือพืชหมดเลยนะเขียนนะเวกจี้ชิคเก้นและสำหรับใครนะครับที่เป็นสายมังสวิรัติหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ถ้าคุณมีแพลนจะมาเบอร์ลินครับผมบอกเลยว่าอันนี้หายห่วงมากเพราะที่นี่มีร้านที่เป็นอาหารวีแกนนะครับมากกว่า100แห่งรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและคาเฟ่ต่างๆที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวีแกนให้เราสามารถเลือกซื้อได้หมดเลยหรือแม้แต่ร้านเซ็กช็อปครับแบบวีแกนในเบอร์ลินก็ยังมีหลายคนงงเอ๊ะเซ็กช็อปมันจะวีแกนได้ยังไงอ่ะพูดง่ายๆครับของที่เขามีขายในร้านเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดเลยครับตรงนี้คือ East Side Gallery นะครับเขาบอกว่าเป็น Open Air Gallery ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือง่ายๆเขาวาดบนกำแพงเบอร์ลินเนี่ยโหแบบวาดยาวเฟื้อยตลอดถนนเลยฮะสำหรับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวกำแพงเบอร์ลินที่ไม่ได้ถูกทำลายในปี1989และจากกำแพงเบอร์ลินก็กลายเป็น Art Gallery ที่มีชื่อว่า East Side Gallery หลังจากที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงไปนะครับก็มีศิลปินกว่า118คนจาก21ประเทศมาสร้างผลงานศิลปะลงบนส่วนหนึ่งของกำแพงเบอร์ลินที่ยังเหลืออยู่ซึ่งผลงานศิลปะส่วนใหญ่เนี่ยนะบนกำแพงก็จะเหมือนกับเป็นการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเยอรมันในสมัยนั้นครับและในปี1990จากกำแพงเบอร์ลินที่หลงเหลือกับผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆก็ถูกเปิดเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบโอเพนแอร์อย่างเป็นทางการและประกาศนะครับให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติในปี1991ด้วยปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบโอเพนแอร์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับด้วยความยาว 1.3 กิโลเมตรและมีผลงานศิลปะบนกำแพงมากกว่า100ผลงานครับบางจุดก็โดนบอมนะฮะบางจุดก็ยังขาวใสอยู่และนี่คือภาพที่ผมตามหาครับคือภาพที่เวลาถ้าเราเสิร์ชคำว่ากำแพงเบอร์ลินเนี่ยเราจะชอบเจอภาพนี้ซึ่งบนนี้นะครับจะมีอยู่ผลงานนึงที่เป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงที่สุดเลยมีภาพที่มีชื่อว่าMy God Help Me To Survive This Deadly Love นะครับเป็นผลงานของดิมิทรีวูเบลศิลปินชาวรัสเซียภาพนี้นะครับมีที่มามาจากภาพถ่ายจริงในปี1979ซึ่งเป็นการจูบกันระหว่างเลโอนิกเบรสเนฟนะครับผู้นำโซเวียตและเอริกโฮเนเกอร์ผู้นำเยอรมันตะวันออกคือที่เขาจูบกันเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องรักใคร่อะไรแบบนั้นนะฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นการจูบแบบพี่น้องในสังคมนิยมซึ่งเป็นการทักทายของผู้นำในระบบสังคมนิยมในสมัยนั้นเลยฮะแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยนะครับในสมัยนั้นสนิทกันมากแค่ไหนและภาพนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการปกครองที่ไม่ยุติธรรมที่เกิดจากความสนิทสนมของทั้งสองผู้นำและทำให้ชาวเบอร์ลินส่วนหนึ่งต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับเนี่ยภาพเมื่อกี้ดังสุดเพราะว่าคนมาลุมถ่ายรูปเยอะมากนะฮะมันเป็นภาพที่แบบมันสื่อความหมายนั่นแหละโอเคแล้วด้านหลังกำแพงคือสวนสาธารณะแสนสวยบรรยากาศดีร่มรื่นและมีผู้คนมากมายมานั่งอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะคือเดินทะลุมาข้างหลังเนี่ยครับเป็นท่าน้ำแล้วก็มีผู้คนมานั่งชิลๆกันฟิลไลท์อัมสเตอร์ดัมที่เราจะมาต่อมาครับนี่คือเบอร์ลินโดมนะก็คือเอาง่ายๆมันมีชื่อว่าแบบเบอร์ลินแคทเธดรัลก็คือโบสถ์เบอร์ลินแล้วทางข้ามเนี่ยก็เป็นคลองเล็กๆส้มแซมอีกแล้วอะไรครับเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เห็นนะฮะคือพื้นที่สาธารณะเขาแบบเยอะมากจริงๆครับเยอะแบบเยอะแยะไปหมดอะเดินไปก็เจอสาธารณะเดินไปก็เจอสาธารณะแล้วก็ข้างหน้าทางเข้าโอ้โหอลังการมั้ยอ้าวซ่อมแหมทุกคนมาแล้วมันซ่อมเนี่ยคือมันซ่อมมันก็เลยสวยไม่สุดไงต่อมานะครับนี่คือสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแล้วนะครับเบอร์ลินแลนด์มาร์กเยอะมากนี่คือเบอร์ลินคาทีดรัลนะครับหรือมหาวิหารเบอร์ลินเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเบอร์ลินแล้วก็ตั้งอยู่บนเกาะมรดกโลกอย่างมิวเซียมไอซ์แลนด์นะครับที่อยู่ใจกลางของเมืองเลยตัวโบสถ์เนี่ยครับจะออกแบบเป็นในสไตล์นีโอคลาสสิกและโดดเด่นด้วยโดมสีเขียวด้านบนนะจริงๆก็ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คของเบอร์ลินแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ฝังศพของราชวงศ์โฮเอนซอตเลนที่ในอดีตนะครับเคยปกครองเยอรมันปรัสเซียแล้วก็โรมาเนียด้วย
สำหรับใครที่มาเบอร์ลินนะครับยังไงก็ต้องมาที่โบสถ์นี้แน่นอนครับมาถ่ายรูปด้านนอกชมความงดงามด้านในหรือจะขึ้นไปด้านบนของโบสถ์เพื่อชมวิวของเมืองก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ตรงสนามหญ้าครับทุกคนจะเห็นนะว่าแบบคนเยอรมันเขาก็จะมานั่งอ่านหนังสือซื้อเบียร์มานั่งกินกับเพื่อนบางคนมานอนบางคนนั่งเฉยแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเย็นดีมากๆจริงๆคือพื้นที่ส่วนกลางในเมืองเขาอ่ะมันเป็นทั้งที่เที่ยวเป็นทั้งที่พักผ่อนดีมากอ่ะที่นี่นะบอกเลยนะเดินไปไหนก็เจอแต่ที่เขียวใช่เขียวๆกว้างๆโล่งๆแล้วก็ใครมาทําอะไรก็ได้นะฮะเห็นป่ะโล่งมั้ยโหแล้วสะท้อนแสงแดดพอดีและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบริเวณใกล้ๆนี้ยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีก4แห่งครับนั่นคือที่แรกเลยฮะ Berliner Fernsehturm นะครับหรือ Berlin TV Tower เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลเยอรมันตะวันออกนะฮะเปิดใช้ตั้งแต่ปี1969นั่นเลยฮะและยังไม่พอนะครับใกล้ๆกันนะครับยังมีบ่อน้ำพุที่สวยที่สุดในเบอร์ลินนั่นคือเนปจูนบรูเนนนะครับหรือน้ำพุเนปจูนเป็นบ่อน้ำพุที่มีประติมากรรมสไตล์บาโรกนะฮะและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับยังมีอาคารสีแดงโดดเด่นอยู่อีกไม่ไกลนะครับจากเนปจูนบรุนเนนนั่นคือโรเทสรัตเฮาส์นะครับเป็นที่ตั้งของนายกเทศมนตรีและวุฒิสภาแห่งเมืองเบอร์ลินลักษณะของอาคารนะครับเป็นสไตล์นีโอเรเนซองส์สร้างจากอิฐสีแดงในช่วงสงครามเย็นนะครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีมาพูดวลีในตำนานว่าIch bin ein Berliner นะครับที่แปลว่าฉันเป็นชาวเบอร์ลินขออภัยนะครับถ้าสำเนียงไม่เหมือนและหลังจากการรวมชาติครับที่นี่ก็เป็นสถานที่บริหารงานทั่วไปของกรุงเบอร์ลินและที่สุดท้ายครับนี่คือหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเบอร์ลินอย่างโบสถ์เซนต์แมรี่เป็นหนึ่งในสองโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเบอร์ลินสร้างตั้งแต่ปี1270นั่นเองนะครับส่วนไฮไลท์ของโบสถ์นี้ครับคือภาพประติมากรรม The Dance of Death นะครับที่เล่าเกี่ยวกับโรคระบาดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากในช่วงยุคมืดเมื่อปี1484นั่นเองพอมันถึงเวลา6โมงเย็นปุ๊บเนี่ยระฆังเขาดังเลยที่โบสถ์ก็ดังที่ทาวน์ฮอลล์ก็ดังอันนี้จะมาพูดฟีลลิ่งกันบ้างครับความรู้สึกนะอันนี้พูดแบบคนมาเที่ยวนะแบบมาอยู่แค่แบบไม่กี่วันนะไม่ใช่อยู่มานานนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบเบอร์ลินมากกว่ามิวนิกเพราะว่ามันมีพื้นที่สาธารณะแบบเยอะมากเขียวๆโล่งๆกว้างๆแล้วมันอยู่ติดกับที่เที่ยวด้วยแล้วก็มันไม่วุ่นวายเท่ามิวนิกคือจริงๆเบอร์ลินเยอะกว่าเราไปแต่ที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดแบบนะครับ as a tourist เลยนะฮะไม่ได้แบบมีความรู้อะไรนะครับผมแค่คนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราเนี่ยก็น้อยคนนะครับที่จะมาอยู่นะส่วนใหญ่ก็คงมาเที่ยวแหละเหมือนกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกว่า Alexander Platz เป็นจัตุรัสกลางเมืองเหมือนกันที่ใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบพวกสินค้าของขายมีร้านอาหารมีเขาเรียกว่าศูนย์กลางคมนาคมรถไฟอะไรก็ขึ้นแถวนี้หมดถึงแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์แฟลตจัตุรัสกลางเมืองสำหรับจัตุรัสแห่งนี้นะครับเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันและใหญ่เป็นอันดับที่4ของยุโรปที่นี่คือจัตุรัสอเล็กซานเดอร์แฟลตหรือเรียกสั้นๆว่าจัตุรัสอเล็กนะฮะที่มาของชื่อจัตุรัสเนี่ยนะครับก็มาจากจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1เคยมาเยือนเบอร์ลินเมื่อปี1805ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะเบอร์ลินยังคงเป็นเมืองหลวงของปรัสเซียอยู่นะครับและในช่วงทศวรรษที่1850เนี่ยพื้นที่ตรงจัตุรัสนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่ทางการทหารมาก่อนด้วยซึ่งใช้ในการเดินสวนสนามใช้เป็นลานออกกําลังกายในสมัยนั้นรวมถึงเคยเป็นตลาดที่ให้เกษตรกรนําเอาของมาขายด้วยครับซึ่งปัจจุบันนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็กลายเป็นร้านค้าต่างๆนะครับสำหรับให้คนเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งมาเดินเล่นมาทำกิจกรรมต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยครับคือเยอรมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานพาหนะของโลกเราเหมือนกันนะฮะพวกรถยนต์หลายๆยี่ห้อเนี่ยก็เกิดที่นี่เต็มไปหมดนะฮะมีบรรเลงดนตรีด้วยลองดูถึงแล้วนี่ฮะเป็นลานกว้างๆอะเนาะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผมมันสู้ไอ้ตรงเมื่อกี้ไม่ได้เลยตรงเมื่อกี้แบบสวยกว่าเยอะมากแต่ว่ามันก็แบบโล่งๆคนก็เดินมารอบๆก็เป็นร้านช้อปปิ้งนะฮะใครมาก็มาเดินช้อปปิ้งได้ส่วนไอ้ร้านเนี้ยเบลเขาชอบมากพี่มากเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกและดียังไงนะอธิบายที่อังกฤษอะบอกว่าถ้ามาของยุโรปมันจะแบบเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร้านที่ชื่อไม่รู้ว่าไพรมาร์กหรือพีมาร์กแต่เป็นร้านที่ถูกและดีมากแบ
ก็เป็นแบบแฟชั่นเป็นราคาถูกของยุโรปอะ3ยูโรแต่ว่าสำหรับผมเรียกว่าพี่มากนะครับพระขนงเรียกง่ายดีชื่อ Faultus German Cuisine Schnitzel House นะครับก็คือร้านขายสเนเซลแบบริมถนนแล้วก็มองออกไปข้างนอกได้ตามเคาเจอร์แล้วก็ธรรมเนียมของชาวเยอรมันนะฮะก็ร้านนี้เป็นร้านสเนเซลสเนเซลก็คือเอาง่ายๆมันคือหมูชุบแป้งทอดอ่ะคือสเต็กหมูชุบแป้งทอดแค่นั้นเองแต่ว่าคือถ้าร้านทั่วไปเนี่ยสั่งสเนเซลยังไงก็ได้หมูแต่ถ้าร้านมันเฉพาะทางหน่อยเนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็นอย่างร้านนี้มีพอร์กมีชิคเก้นแล้วก็มีวิลเนี่ยเป็นลูกวัวเป็นเนื้อลูกวัวมันก็จะนุ่มๆหน่อยก็จะแพงหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยอยากกินอยากกินหมูมันคลาสสิกสุดนะฮะก็โอเคอีกอย่างนึงครับก็คือต้องสั่งโลเคอลน้ำยอดข้าวนะฮะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น และแน่นอนครับพูดถึงเยอรมันเนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึงเบียร์แต่ไม่ใช่แค่ Oktoberfest ที่มิวนิกเท่านั้นนะครับเบอร์ลินเองเนี่ยก็มีงานเบียร์เหมือนกันและมีลานเบียร์ที่ยาวที่สุดในโลกจาก Guinness World Record ด้วยเป็นเทศกาลเบียร์นานาชาติของเบอร์ลินนะครับหรือมีชื่อว่า Berlin International Beer Festival โดยจัดขึ้นในช่วงวีคเอนด์ของสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาครับในเทศกาลนี้นะครับจะมีลานเบียร์ต่างๆมาตั้งเรียงกันตามถนนมีความยาวนะครับ 2.2 กิโลเมตรครับทุกคนคือ 2.2 กิโลเมตรคือร้านเบียร์ล้วนๆนะฮะและมีเต็นท์ขายเบียร์อีก350ร้านครับว้าวเนื้อน้องเขานิ่มมากอ่ะจะบอกว่าอาหารที่เขาเสิร์ฟเนี่ยฮะโอ้โหนี่จานบักเอกโอ้โหโคตรใหญ่แล้วขาหมูน้องเขาก็อลังการผมขอชิมไม่ดูสักหนึ่งท่อนเป็นขวัญเลียมก่อนแล้วแบบเวลานี้ไม่ขาหมูเนื้อหมูแบบจิ้มทีเดียวขาดเลยอ่ะแบบไม่เหนียวเลยเนื้อหมูดีมากอร่อยมากเนื้อนุ่มอ่ะคือหมูเขาไม่ได้แบบหมูแข็งๆอ่ะเนื้อนุ่มมากหมักนุ่มเลยเธอได้พูดอร่อยร้านนี้มากินได้ที่เบอร์ลินอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับตื่นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อแล้วนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากก็โดยสรุปนะครับผมว่าเบอร์ลินเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเมืองหลวงแหละแต่ว่าทุกคนอาจจะได้ยินชื่อมิวนิกเยอะกว่าเพราะว่ามิวนิกมันเป็นเหมือนแบบถ้าเทียบง่ายๆคือมิวนิกเหมือนเป็นเมืองแบบเศรษฐกิจเป็นเมืองใหญ่คนอยู่เยอะนะฮะความล้ำๆทุกอย่างที่นั่นแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเบอร์ลินมากกว่ามีความชิลมีความคลาสสิกมีประวัติศาสตร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะก็ถ้าใครมาโอโยกาบเที่ยวเยอรมันนะผมแนะนำนะผมชอบมากผมยังอยากมาอีกเลยวันนี้เรามาอยู่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไร้ถนนของเยอรมันอันนี้ผมตั้งเองเพราะว่าเขาบอกว่าการที่จะไปหมู่บ้านนี้ได้ต้องไปทางเรือเท่านั้นแต่ว่าเราจะมาสตาร์ทที่หมู่บ้านเลฟเบอร์เดนหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่าเลเดอร์นะอยู่ที่เมืองลือเบอร์เนาเป็นเมืองเล็กๆนะฮะที่อยู่ในรัฐบันเดนบุกประเทศเยอรมันนั่นเองครับเป็นเมืองที่มีประชากรเนี่ยประมาณ 17,000 คนเท่านั้นเองหรือถ้าใครนะครับไปเที่ยวที่หมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยก็ต้องมาที่เมืองนี้ก่อนโดยเมืองนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถ้านั่งรถไฟมาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับส่วนตัวหมู่บ้านเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของสปรีวาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็มีแม่น้ำสปรีไหลผ่านเขาก็เลยเรียกกันว่าสปรีวาลและที่หมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยนะก็จะเรียกว่าสปรีวาลวิลเลจฮะที่นี่ครับจะมีหมู่บ้านแบบนี้อยู่2ที่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเลเดอร์แล้วก็ไลเปซึ่งรอบนี้ครับเราแวะไปแค่เลเดอร์ที่เดียวนะเนื่องจากเวลาเราน้อยมากหมู่บ้านนี้มันแบบเล็กๆอะฮะคือถ้าดูจากแมปเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทางในการไปเนี่ยมันเป็นลำน้ำเล็กเขาบอกว่าเลเฮเนี่ยฮะมันอินดี้กว่ากิวทอนเยอะนะอย่างกิวทอนเนี่ยมันยังมีคนอาศัยไปที่เที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เลเฮนี่คือมีคนอาศัยอยู่ประมาณ100กว่าคนอย่างเงี้ยทั้งหมู่บ้านนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูกับตาตัวเองซะแล้ว
ที่สปรีวาลเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นปอดสีเขียวของรัฐบันเดนบูร์กคือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆด้วยมีทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็มีความหลากหลายทางสายพันธุ์เยอะมากและจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ครับก็เลยทำให้ขึ้นชื่อเป็น Biosphere Reserve ของยูเนสโกเมื่อปี1991และด้วยความที่พื้นที่นี้ครับมีแม่น้ำสปรีไหลผ่านเนี่ยและยังแยกออกไปเป็นคลองเล็กๆมากถึง200แห่งบวกกับมีกลุ่มคนกลุ่มนึงครับนั่นคือกลุ่มซอเปียนซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นชาวสลาฟตะวันตกครับพวกเขาเนี่ยนะฮะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่6หรือช่วงประมาณ 1,500 ปีที่แล้วและหมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนะครับที่พวกเขาอาศัยอยู่มาก่อนนั่นเองคือป้ายเขาอะสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยแล้วคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาเป็นว่ามีภาพแมงบอยตรงนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่เราจองไว้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบรรยากาศมันแบบสงบมากนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรือที่เราจองไว้นะฮะมันจะเป็นเรือแบบน่ารักอะเห็นปะคือที่เลือกเจ้าเนี่ยเขาว่าเรือเขาเป็นเรือแบบคือคนอื่นจะเป็นเรือเขียวๆอันนี้จะเป็นเรือแบบไม้ๆแล้วก็ดูแบบคลาสสิกดูแบบโลคอลของแท้และการที่เราจะสามารถไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้ได้นะจะต้องเช่าเรือจากในตัวเมืองครับเพื่อพายเข้าไปยังหมู่บ้านนี้เช่นกันซึ่งเขาจะมีเรือให้เราเช่าอยู่2แบบนะก็คือเรือคายักแล้วก็เรือแคนูหรือถ้าใครพายไม่เป็นนะครับหรือพายไม่ถนัดจริงๆเขามีบริการเป็นเหมือนแบบโบ๊ททัวร์ให้ด้วยนะในตัวหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งบ้านที่มีคนอาศัยอยู่มีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่แปลกมากครับคือจะบอกว่าตอนเมื่อกี้เขาจะอธิบายให้ฟังคือมันไปได้หลายเวย์มากนะฮะจริงๆหมู่บ้านหลักๆที่เราจะไปเนี่ยเมื่อกี้ฟังเขาพูดแหละชื่อว่าเลเด้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยคือเรียวหมู่บ้านไร้ถนนของจริงนะเลเด้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีหมู่บ้านที่ถัดไปอีกชื่อว่าเลเป้เลเปอร์ซึ่งถ้าเลเด้เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปกลับแต่ถ้าไปเลเปอร์เราจะเป็น3จริงที่นี่มีโฮสเทลมีโรงแรมมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยที่เราสามารถที่จะแบบได้เต็มที่เหมือนกันนะเออแล้วก็เขาบอกว่าเรือใหญ่มายังไงเราต้องให้ priority เรือใหญ่ต้องหลีกทางเพราะว่าเราเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เขายากกว่าเรามันเป็นแบบกฎมารยาทสากลที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าเราควรจะหลีกทางให้เขาอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้นะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณแค่130ถึง150คนเท่านั้นและที่นี่ยังมีเอกลักษณ์หนึ่งที่โดดเด่นนะฮะและไม่เหมือนหมู่บ้านทั่วไปเลยคือที่นี่เป็นหมู่บ้านไร้ถนนครับคือหมู่บ้านนี้จะไม่มีถนนสำหรับรถยนต์เลยหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะฮะหมู่บ้านไร้ถนนแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์มาแล้วนะซึ่งเราเคยไปรีวิวมาแล้วด้วยนะครับสามารถย้อนไปดูได้หมู่บ้านนี้ก็มีเหมือนกันครับที่เยอรมันคือจะต้องใช้เรือเท่านั้นในการเดินทางครับจะสังเกตได้ว่าบ้านแต่ละหลังที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับยังมีบ้านสำหรับจอดเรืออยู่เลยนะแถมเรือที่ใช้เนี่ยยังเป็นเรือท้องแบนที่ใช้ในการพายเท่านั้นด้วยคืออินดี้มากนะถ้าเกิดว่าเทียบกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงคือกิลทอนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นเรือไฟฟ้านะฮะแต่ที่นี่เนี่ยยังคงใช้การพายการค้ำถอนะครับในการเดินทางไปเรื่อยๆอยู่เลยนะนี่เขามีการแบบแวะร้านค้าระหว่างทางด้วยแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กอุ้ยร้านน่ารักด้วยเป็นแบบว่าทำเป็นธีมฮาโลวีนมีคอฟฟี่มีของขายนี่ฮะข้างๆทางก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบร้านค้าซึ่งทุกอันเราสามารถ rest area ได้ครับคือผูกเรือแล้วก็ลงไปกินได้หมดเลยบ้านน่ารักมากแต่ละหลังอะสไตล์บ้านเขาว่าแบบน่ารักแล้วก็เป็นแบบเหลืองๆคัสตาร์ดมีถังเบียร์ใหญ่ๆด้วยอยู่ข้างบ้านชอบมากเลยบ้านหลังเนี้ยมีรูปแบบชื่อหมาชื่ออะไรวะวอสไซอะไรสักอย่างเนี้ยติดป้ายไว้ด้วยนะแล้วก็แบบว่าตัวเบ้าเริ่มเลยแล้วก็นั่งเฝ้าบ้านอยู่แต่ว่าชิลมากครับตอนนี้เรามาถึงตรงที่แบบโซนที่มีคนอยู่แล้วเดี๋ยวข้างในสุดเนี้ยมันจะมีเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์จอดเรือนะฮะก็คือเอาเรือมาเทียบท่าเขาตรงไหนจอดได้เนี้ยมันจะเห็นที่ไอ้ล็อกเนี้ยเห็นไหมเรือของเรานะครับจอดเรียบร้อยแล้วเท่ๆคูลๆอย่างนี้ตรงนี้เขาจะมีให้ขึ้นเอาจักรยานขึ้นได้ด้วยนะจักรยานก็จะขึ้นล่องข้างเนี่ยแถวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนแบบ rest area มีแบบร้านอาหารมีคนมานั่งชิลมีมิวเซียมนะครับมีที่ปั่นจักรยานมีป่าอยู่แถวนี้ด้วยคือจากหมู่บ้านแรกเนี่ยครับมาถึงเลเด้เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพายมาแต่พายแบบไม่รีบเลยนะพายแบบค่อยๆพายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเลเดอร์นะเขาทำออกมาในรูปแบบ Open Air ครับและนี่ก็มีชื่อว่า Freeland Museum Leder
หรือก็คือ Leder Open Air Museum นั่นเองเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19นู่นเลยฮะมีทั้งบ้านแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า Wendish Farmhouse ในตัวบ้านนะครับจะมีจะแสดงให้เราดูเลยนะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะเขาอยู่กันยังไงหลับนอนกันยังไงมีวิธีทำฟาร์มแบบไหนเลี้ยงวัวกันยังไงนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีให้เราดูวิธีทำขนมปังการต่อเรือและก็มีชุดเสื้อผ้าแต่งกายดั้งเดิมของพวกเขาด้วยซึ่งจะเรียกว่า Wendish Dress นะเป็นชุดพื้นเมืองของผู้หญิงครับแต่มีจุดเด่นอยู่อย่างนึงครับคือจะมีหมวกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าลาปาเป็นโครงกระดาษแข็งแล้วก็คลุมด้วยผ้าเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้เฉพาะในสปรีวาวเท่านั้นนะฮะคือถ้าใครนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่จริงๆนะผมก็แนะนำเลยนะครับว่าควรจะมาที่พิพิธภัณฑ์นี้นะฮะเพื่อมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเขานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนอกจากเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะผมว่าเขาออกแบบพิพิธภัณฑ์ออกมาได้ดีมากๆมันน่าเดินนะฮะแล้วก็เพลินมากครับเหมือนเราได้ย้อนยุคไปในอดีตเลยนี่คือบ้านจริงๆเขานะครับสังเกตว่าหัวคือแทบชนคือเตี้ยมากเนี่ยมันมีสเปซเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับเจ็บมันมีห่างอยู่เท่านี้เองอันนี้ครับYes, only winter. Winter times, yes. Mm. And this is too small because for the it's warm. It keeps warm. Oh. Just this room is too small because here's the oven. Every other room is much higher because there is no oven. Okay. เขาอธิบายให้ฟังว่าที่มันเตี้ยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้อุ่นแบบแต่ห้องอื่นคือสูงปกติแต่ห้องเนี้ยที่แบบต้องการความอุ่นที่อยู่ด้วยกันน่ะเขาก็เลยทำเหมือนแบบมีแค่เนี้ยคือเด็กที่โตหน่อยลูกๆนี่เด็กอ่อนนอนนี้แล้วก็เตียงใหญ่นี่คือนอนหลายคนเหรอเขาก็บอกว่านอนถ้าเป็นแฟนกันสามีภรรยาก็นอนบนนี้เลยแล้วลูกก็นอนตรงกลางลูกนอนตรงกลางแล้วก็ถ้าเด็กแบบว่า6ขวบขึ้นนอนกับพ่อแม่แต่ว่าถ้าอันนี้คือ1ถึง5ขวบแต่อันนั้นคือเด็กแรกเกิดก็ทำไว้ให้ดูทุกท่านอันนี้อารมณ์แบบน่าจะเหมือนแบบโรงนาเหมือนฟาร์มเขาเนาะเขาบอกว่าคุณหลับสามารถหลับได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามิวเซียมปิดเขาจะมาปลุกเองจริงป่ะเนี่ยมิวเซียมเป็นปลุกเองเขาเคลียร์งั้นเอาเลยเฮ้ยมันนอนสบายมากเลยบายเฮ้ยมันสบายจริงเดียวมันแบบมันนุ่มกว่าเตียงมันนุ่มใช่ไหมเฮ้ยแต่มันนุ่มมากเลยอ่ะนี่นุ่มกว่าเตียงอีกจริงตรงนี้จะเป็นคอกวัวคอกวัวแน่ๆเพราะว่ามีวัวอยู่ที่นี่แล้ววัวที่นี่ก็ตาใสด้วยตาใสเนี่ยข้างหลังก็โหที่พื้นที่ที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบเล็กๆเขาแบบมีปลูกดอกไม้มีบ้านมีสวนมีอะไรให้เราดูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งร้านอาหารในนี้กันแล้วก็เขาจะมีอาหารที่เป็นแบบเฉพาะที่นี่ด้วยน้องถิ่นที่ต้องชิมเป็นอาหารของสปรีเวลเป็นเหมือนแตงกวาดองเลยสักอย่างต้องที่เขาบอกว่าให้มาแล้วให้ลองกินมันจะมีร้านตรงเนี้ยมีอยู่2ร้านนะฮะตรงนี้มีบ่อใหญ่คนแบบมาพายกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยบรรยากาศคือเหมือนตอนเนี้ยก็คือแบบทุกคนก็จะนั่งเรือลำใหญ่มาใช่ป่ะที่เหมือนแบบที่จ้างมาจากไอ้ตรงที่เราจอดรถอ่ะแล้วก็จะพาไปเหมือนมันก็จะเป็นเหมือนทัวร์แหละเขาก็จะพานั่งเรือไปตามหมู่บ้านแล้วอธิบายให้ฟังที่นี่ที่นี่มีอะไรแล้วก็พามาจอดกินข้าวอะไรอย่างงี้นะฮะอันนั้นคือเที่ยวสไตล์นึงแต่อีกสไตล์นึงก็คือเหมือนเราอ่ะเช่าเรือพายเอาเองไปเที่ยวเรื่อยๆมาชิมมันนี่แหละอันนี้คือเขาเรียกว่าสปรีเวลอะไรนะกำกินอะไรสักอย่างเป็นสลัดแตงกวาเป็นอาหารของเลเดอร์เลยเลเดอร์ตัวนี้ไม่รู้เลยว่าออกเสียงว่าอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือหนึ่งในไฮไลท์แล้วก็ของขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะเขาจะเรียกว่าสปรีวาวเกอร์คินนี่ก็คือแตงกวาดองหรือว่าพิกเกิลของสปรีวาวนั่นเองคือตอนแรกเนี่ยนะมันเริ่มมาจากมีชาวเฟลมิชครับคนหนึ่งเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์ของแตงกวามาปลูกที่สปรีวาวและด้วยความที่พื้นที่นี้นะฮะมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆทั้งดินทั้งน้ำแล้วก็แสงแดดเนี่ยเรียกได้ว่ามีเพียงพอตลอดทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกแตงกวาทำให้แตงกวาที่ปลูกที่นี่ครับโอ้โหเจริญเติบโตและมีคุณภาพที่ดีแต่ปัญหามันก็คือจะทำยังไงนะฮะให้เก็บได้นานจนถึงช่วงหน้าหนาวล่ะซึ่งหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่เขาใช้ก็คือการใช้น้ำส้มสายชูในการดองนั่นเองแล้วแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีการดองที่แตกต่างกันออกไปครับโดยใช้เครื่องเทศสมุนไพรต่างๆในการดองและบางทีเนี่ยก็ดองในน้ำเค็มบ้างก็มีนะหรือจะใช้น้ำส้มสายชูบ้างก็มีและที่นี่นะครับยังเป็นแหล่งผลิตแตงกวาดองที่มีขายประมาณครึ่งหนึ่งในเยอรมันนะฮะมีเกษตรกรท้องถิ่นที่ผลิตสปรีวาวเกอร์คินเนี่ย
ยู่แค่ประมาณ20คนเท่านั้นเองแต่กลับต้องผลิตนะครับกว่า1ล้านขวดหรือว่า 2,000 ตันต่อวันซึ่งแตงกวาดองที่ผลิตที่นี่นะครับจะมีเครื่องหมายการันตี GI จากสหภาพยุโรปหมายถึงว่ามีแค่ที่สปรีวาลเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ชื่อว่าสปรีวาลเกอร์คินในการทำการตลาดได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมาที่สปรีวาลผมว่าอันเนี้ยต้องลองกินอร่อยเป็นอาหารท้องถิ่นนะที่เหลือก็เป็นอาหารสไตล์เยอรมันสนิทเซลแล้วก็ซอสเสจคือไส้กรอกกินอิ่มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะออกจากหมู่บ้านและพายกลับไปที่เดิมเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยพอจริงๆคือมันมีหมู่บ้านเลเป้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้ไปเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่โหถ้าเท่านี้ก็ดีแล้วแบบชิลมากน่ามานอนลุงนี้มานอนดีกว่าเรือเรายังอยู่อย่างดีและปลอดภัยพร้อมที่จะไปต่อเป็นอันเรียบหมื่นเรียบร้อยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็พายเรือไม่เหนื่อยเลยน้ำมันนิ่งมันพายง่ายเท่าที่ดูเวลาตอนนี้เราอาจจะได้แวะอีกที่นึงจริงๆบริเวณใกล้ๆเนี่ยครับมันจะมีปราสาทอยู่2ที่อันนึงเนี่ยเขาทำเป็นโรงแรมไปแล้วแต่ว่าอีกอันนึงมันจะเป็นทรงกลมๆแบบผมรู้สึกว่าดูแล้วมันน่าสนใจดีเดี๋ยวน่าจะแวะได้อันนึงนะก่อนที่จะไปต่อนะและนี่คือการเดินทางสู่หมู่บ้านเลเด้ใช่ไหมเลเดอร์ไม่เคยได้ถูกรู้ดูลือดิอ่ะชื่อนี้ฮะเลเดอร์ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าลูเบอร์นันลูเบอร์นี่ไม่รู้เหมือนกันลูเบอร์นาวใครมานะครับจะเช่าเรือเนี่ยทุกร้านที่เขียนว่าเนี่ย BOOTSVERLEIH เนี่ย Bootsverlich เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมอันนั้นคือร้านเช่าเรือนะฮะแต่เรือร้านที่เราเช่าสวยสุดครับคลาสสิกอ่ะใช่มันเป็นแบบเพราะว่าทุกอันอาจจะเป็นคายักแบบปกติสีๆหมดแต่ของเราเป็นเรือแบบเป็นทำไม้แล้วก็แบบดูสวยมากแล้วเวลาถ่ายรูปอ่ะถ้าให้คนอื่นถ่ายให้อ่ะออกมาสวยสุดเลยชื่อร้านเราจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จองออนไลน์ได้เลยนะฮะจองแบบ2คนเนี่ยเต็มวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นประมาณ28ยูโรนะครับสำหรับเรือพาย2คนแต่ถ้าเป็นเรือที่แบบเยอะกว่านั้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีจำนวนคนมากกว่านั้นนะมันก็มี3คน4คนมีเหมือนกันและนอกจากหมู่บ้านไร้ถนนอย่างเลเดอร์นะฮะในสปรีวาลเนี่ยยังมีอีก1สถานที่ที่น่าสนใจนะที่นี่มีชื่อว่าสลาวิกแคสเซิลราดัชตั้งอยู่ใกล้เมืองเวสชาวนะฮะในรัฐบันเดนบูกนั่นเองเป็นป้อมปราการของชาวสลาฟนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่9ถึง10ก็คือมีอายุเป็นพันๆปีแล้วนะฮะอันเนี้ยเป็นที่ที่ชาวสลาฟนะครับได้มาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่แล้วก็สร้างป้อมปราการเป็นที่หลบภัยกันครับแต่ในปี1984เนี่ยป้อมปราการนี้ก็ถูกค้นพบระหว่างการพัฒนาฐานหินและหลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในเยอรมันเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่แล้วก็เสร็จในปี2003ซึ่งตัวป้อมปราการเนี่ยนะครับสร้างจากไม้โอ๊กและดินเหนียวทั้งหมดโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ60เมตรและสูงประมาณ5เมตรคือปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในช่วงยุคหินมาจนถึงยุคกลางของชาวสลาฟที่เคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคลูเซเทียตอนล่างซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งในยุโรปตอนกลางนะครับที่จะอยู่ระหว่างประเทศเยอรมันและก็ประเทศโปแลนด์ส่วนหน้าบนป้อมปราการนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ชมวิวได้ว่าถ้าสมัยนั้นเนี่ยมีข้าศึกบุกมาเนี่ยจะเห็นวิวประมาณไหนนี่คือเขาเก็บดีเทลมากนะแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนักโบราณคดีก็เหมือนแบบเอามาบอกว่าอันนี้คืออะไรแบบครบถ้วนหมดเลยอ่ะนี่บ้านเขาในยุคนั้นนะฮะผมว่าดูโอเคเลยนะเป็นไม้กับดินผสมกันแล้วก็ฟางเนี่ยเขาแบบชำแหละให้ดูเลยว่าเขาสร้างสีปลูกสร้างยังไงซึ่งมันดูค่อนข้างเซฟตี้พอสมควรเนี่ยแล้วก็ชายหญิงเครื่องประดับเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงมีเข็มขัดใช้มีมีดเล็กๆพกอยู่อันนึงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาดูข้างบนกันนะฮะเรามาดูว่าจากสายตาของคนที่แบบว่าเฝ้าป้อมปราการในสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงก็โอเคแหละถ้าข้าศึกมาก็มองเห็นก่อนอะประมาณนี้
โอเคฮะก็โอ้ยนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันนึงครับเราเดินทางมาอีกเมืองนึงแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนผมเองก็ไม่เคยรู้จักนะผมก็นั่งเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ได้เจอพอดีเป็นเมืองน่ารักมากนะแล้วก็ความพลุกพล่านของผู้คนจริงๆก็ถือได้ว่าจำนวนท่องเที่ยวอ่ะผมว่าพอๆกับที่ผมเคยไปกิวทอนนะใกล้ๆกันแต่จำนวนคนอยู่อาศัยจริงๆอ่ะน้อยกว่านะผมว่าเพราะว่าแบบมันมีความเป็นแบบหมู่บ้านที่ไม่มีถนนจริงๆมันเป็นเกาะตรงกลางนะเพราะนั้นใครจะมาเที่ยวนะครับก็ชื่อตามนี้เลยครับ Leader ผมไม่กล้าออกเสียงนะเพราะว่าเราไม่ชัวร์เรื่องการออกเสียงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะเที่ยวในเมือง Leader เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะกลับออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็เดินทางต่อไปยังเมือง Bamberg นะฮะเราจะเที่ยวกันในเมือง Bamberg และอีก1เมืองที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นคือ Nuremberg นั่นเองซึ่งถือว่าเป็น2เมืองที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่า2เมืองนี้เนี่ยสวยมากเป็นไงไปดูกันวันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันบ้างนะฮะซึ่งเราจะพากันไปถึง2เมืองในเยอรมันเลยนะฮะซึ่งผมอยู่ที่นี่ครับเมืองบัมเบิร์กบัมแบกเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีโดยมีแม่น้ำเรกนิดเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านฮะตัวเมืองบัมแบกเนี่ยนะครับจะอยู่บนเนินเขาทั้งหมด7ลูกด้วยกันซึ่งเขาแต่ละลูกนะครับก็จะมีโบสถ์ตั้งอยู่ด้วยซึ่งเมืองบัมแบกเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงปี902และเคยอยู่ในอาณาจักรฟรังโกเนียมาก่อนด้วยต่อมาครับจักรพรรดิไฮริชที่2และจักรวรรดิโรมันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยครับเป็นยุคของบาวาเรียเนี่ยเป็นบุคคลที่เคร่งศาสนามากครับเขาก็เลยตั้งใจจะทำให้บัมแบกเนี่ยเป็นเมืองแห่งศาสนาโดยมีการแต่งตั้งบิชอปนะครับขึ้นมาปกครองภายในเมืองและพอถึงช่วงศตวรรษที่13ก็มีการเลื่อนฐานะของผู้ปกครองจากบิชอปเนี่ยให้เป็นพรินซ์บิชอปและเขาตั้งใจจะทำให้บัมเบิร์กเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับกรุงโรมแห่งที่2ซึ่งปัจจุบันครับก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยยกให้ที่นี่เป็น The Rome of Germany นั่นเองเบลเบิร์กฮะก็ที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะคือเรานอนโรงแรมอยู่ตรงแบบจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะคือจุดนี้ครับแบบตื่นเช้ามาพามาดูกันเลยดีกว่านี่ฮะสวยมากหุยเห็นป่ะแต่ละคนพร้อมกันว่าวิวซันโอ้สวยแล้วมีระฆังดังด้วยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวในนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเรากินข้าวกันก่อนและหลังจากนั้นนะครับเมืองนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเมืองในยุโรปที่มีความสำคัญทั้งทางด้านศาสนาและการเมืองโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่12ถึง13ครับมีการสร้างแล้วก็บูรณะวิหารและโบสถ์ในเมืองหลายแห่งเลยต่อมาครับในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยบัมแบกเนี่ยก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นบาวาเรียและกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาในทางใต้ของเยอรมนีด้วยและด้วยความสวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับความสำคัญสถาปัตยกรรมที่อยู่ในโอทาวด้วยประกอบกับสถาปัตยกรรมต่างๆที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และยังคงอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีก็เลยทำให้เมืองบัมแบกเนี่ยนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี1993และนอกจากเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วนะครับภายในเมืองเนี่ยก็ยังมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่มีชื่อเสียงอีกนั่นก็คือเบียร์ครับที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเบียร์ด้วยนะซึ่งเขามีเบียร์อยู่ชนิดนึงครับหาดื่มจากที่อื่นได้ยากมากนั่นก็คือเบียร์รมควันหรือว่าสโมกเบียร์นั่นเองเขาไม่ได้เอาเบียร์ไปรมควันแบบนั้นนะฮะแต่ทุกคนเข้าใจแต่เขานำเอามอลต์เนี่ยที่ใช้ในการหมักเบียร์เนี่ยไปรมควันก่อนก็เลยมีกลิ่นของเบียร์ที่แบบออกมาและกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากเบียร์ทั่วไปครับปัจจุบันนี้ครับที่เมืองแบมแบกเนี่ยก็มีโรงผลิตเบียร์นะครับชนิดนี้อยู่ด้วยซึ่งโรงเบียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเปิดเป็นผับของเขาเองนะฮะอย่างโรงเบียร์ที่มีชื่อว่าเชเลนเคอร์ล่าและโรงเบียร์ที่ชื่อว่าสเปเซียซึ่งเป็นโรงเบียร์ที่ยังคงวิธีผลิตเบียร์ชนิดนี้อยู่แบบดั้งเดิมเลยและถ้าใครอยากลองเบียร์ชนิดนี้แบบดั้งเดิมนะครับต้องมาลองที่เมืองนี้เท่านั้นฮะน่าจะไม่ได้เมืองใหญ่มากนะตอนผมมาแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกินข้าวแล้วฮะซึ่งไม่รู้ว่ากินตรงไหนเดี๋ยวรอให้เบลไปถามเขาก่อนใครมานะครับผมว่าโรงแรมนี้ดีนะอ่านว่าบรูเดอร์มูสักอย่างอ่ะขึ้นชื่ออยู่ตรงเนี้ยบรูเดอร์มูเลยโอเคอาหารเช้าก็จะเป็นแบบสไตล์ยุโรปนะแล้วก็หลายๆอย่างผมก็ไม่รู้จักไม่เคยกินแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพวกแฮมพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอะอย่างอันเนี้ยมันจะมีเหมือนกุนเชียงบ้านเราอะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะก็จะเป็นไส้กรอกสักชนิดหนึ่งของเขาเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรกินได้ครับข้าวเรียบร้อยแล้วทำไมอยู่วันนี้อากาศมันก็หนาวก็ไม่รู้นะตอนนี้ประมาณ7องศาครับแบบงงๆอยู่ปุ๊บหนาวปั๊บโอเคเราเดินกลับมาอีกรอบนึงครับตรงนี้คือศาลากลางเก่านะเมื่อกี้ผมไปเห็นรูปมาแล้วเขาก็เป็นรูปตั้งแต่ปี1925นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เป็น2022ก็แปลว่าอันนี้มันประมาณ100ปีแล้วแหละฮะเขาก็ยังรักษาแบบบ้านให้ออกมาเป็นแบบสไตล์เดิมเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะ
และนี่คือไฮไลท์ของเมืองนี้ครับที่นี่มีชื่อว่าศาลว่าการเมืองเก่าของเมืองบัมแบกครับหรืออีกชื่อนึงจะเรียกว่าอัลเทสรัดเฮาส์นะฮะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเห็นศาลาว่าการเมืองอื่นเนี่ยนะครับจะอยู่ตามจตุรัสใจกลางเมืองใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วฮะเขาสร้างอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำเลยชาวเมืองก็เลยมักจะเรียกว่าไอซ์แลนด์ทาวน์ฮอลล์นะครับหรือว่าบริดจ์ทาวน์ฮอลล์ก็ได้โดยทาวน์ฮอลล์เนี่ยนะครับมีปรากฏในหลักฐานครั้งแรกเมื่อประมาณปี1386แต่ต่อมาครับในปี1460เนี่ยก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทำให้อาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นครับได้รับความเสียหายส่วนอาคารหลังปัจจุบันครับเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี1461ก็คือ1ปีหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นเองซึ่งที่นี่ครับมีตำนานเรื่องเล่านะครับว่ากันว่าเนี่ยต้องสร้างศาลาว่าการบนสะพานกลางแม่น้ำเนี่ยครับเพราะว่าทางบิชอปในตอนแรกเนี่ยเขาปฏิเสธครับที่จะยกที่ดินให้สำหรับสร้างศาลาว่าการที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาก็เลยสร้างมันกลางแม่น้ำซะเลยฮะโดยการนำไม้โอ๊กเนี่ยมาใช้ในการสร้างเป็นเสาค้ำยันใต้น้ำเป็นหลักร้อยต้นเลยนะแล้วก็เลยทำให้อาคารนี้ครับยังคงสามารถตั้งอยู่กลางน้ำได้นั่นเองก็ตรงนี้เป็นเขตเมืองเก่าของเขานะฮะแล้วก็จุดขายก็คือเอเมเกียแหละที่เราเข้าไปดูมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีแบบโซนริมน้ำมีบ้านครับสวยๆงามๆก็เป็นเมืองนึงที่แบบเดินเล่นชิลๆเที่ยวได้นะฮะเป็นแบบใครอยากลองอะไรที่มันแบบว่าใหม่ๆบ้างสำหรับคนไทยนะอันนี้เรากำลังจะเดินมาเข้าไอ้ศาลากลางเก่าที่เมื่อกี้เราถ่ายจากด้านข้างใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานของเขาแล้วมองกลับไปบ้างส่วนตัวอาคารเนี่ยนะครับจะออกแบบในสไตล์โรโคโคครับทั้งตัวด้านหน้าของอาคารรวมถึงห้องโถงด้านในด้วยนอกจากนี้ครับยังมีจิตรกรรมฝาผนังต่างๆและก็นิทรรศการงานศิลปะอยู่ด้านในด้วยครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กระเบื้องนะซึ่งผมคงไม่ได้เข้าเพราะว่าไม่ได้มีความรู้แล้วก็อินเรื่องกระเบื้องเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าใจด้วยแต่ถ้าใครสนใจนะครับเข้าได้นะฮะอันนี้ก็เขามาเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจริงเมืองนี้สวยครับโรแมนติกมากเลยนะดูแบบมองไปเห็นมากเห็นบ้านริมน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบหลังๆเงี้ยแบบสวยมากนี่ก็คือเป็นเขตเมืองเก่าแล้วก็จะเป็นแบบว่าที่ขายของช้อปปิ้งมีร้านกาแฟน่ารักคือเมืองน่ารักมากนะจริงเพิ่งมาเห็นตอนเช้าเนี่ยโหชอบภาพนี้มากอ่ะโคตรเท่แบบเป็นญี่ปุ่นซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับที่นี่แต่ดันมีออกมาขายซะด้วยตอนนี้เรากำลังเดินไปบัมเบิร์กดอมนะครับหรือว่าภาษาทั่วไปคือบัมเบิร์กแคทเชดอลก็คือโบสถ์นั่นแหละแล้วก็จะมีเขาบอกว่าเป็นวังเก่านะอยู่ตรงนี้คือเมืองเขาอะแบบมันไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันเป็นเมืองน่ารักเล็กแล้วก็สวยคนไม่เยอะมากชิลๆช้าๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะถึงแล้วเพราะตรงนั้นเห็นมีนักท่องเที่ยวเพียบถึงแล้วนี่ฮะอยู่ใกล้กันหมดเลยอันซ้ายเนี่ยคือโบสถ์แหละแล้วก็ข้างบนก็ยังมีคงมีการซ่อมแซมนิดหน่อยนะแต่ยังถืออยู่สภาพที่สวยงามอยู่นี่ฮะแมปนะฮะก็จะบอกว่าตรงนี้มีดอมแคทเธอดอลมีเป็นมิวเซียมประสงค์ปราสาทเมืองเก่าเนี่ยเขาจะสร้างอยู่ติดๆกันหมดเขาบอกว่าอันเนี้ยโหตั้งแต่ปี1772เลยเหรอ1772จนถึง2022ก็คือประมาณเกือบ300ปีสุด250ปีโดยประมาณฮะส่วนที่นี่นะครับชื่อว่าบัมแบกคาทิดอลนะครับหรือว่าอัสนวิหารบัมแบกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1002นะฮะโดยจักรพรรดิไฮริชที่2แห่งจักรวรรดิโรมันนั่นเองครับแล้วก็เสร็จในปี1012ซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับมีความสูง26เมตรและมีหอคอยที่มีความสูง81เมตรอีก4หลังอยู่รอบๆด้วยด้านในครับจะมีประติมากรรมอยู่อันหนึ่งครับที่มีชื่อว่า The Bamberg Horseman นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะครับว่าใครคืออัศวินที่กำลังขี่ม้าอยู่ส่วนความสำคัญของวิหารนี้นะครับก็คือที่ฝังศพของจักรพรรดิไฮริชที่2แห่งจักรวรรดิโรมันนั่นเองและภรรยาของเขาด้วยนะครับรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปาครีเมนที่2ซึ่งท่านเนี่ยนะครับเคยเป็นบิชอปอยู่ที่เมืองบัมแบกมาก่อนด้วยก่อนที่ท่านเนี่ยนะครับจะไปดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปานั่นเองก็เลยทำให้ที่นี่นะครับเป็นวิหารแห่งเดียวนะครับที่มีการฝังศพของสมเด็จพระสันตะปาปาที่อยู่นอกพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีนั่นเองครับจะบอกว่าข้างในโบสถ์สวยงามมากนะฮะชอบเข้ามาในโบสถ์เวลามายุโรปมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับ1คือมันถ่ายรูปสวย2มันขลังมันแบบนี่คือศาสนสถานอารมณ์ประมาณนั้นนะคือมันดีมากนะฮะ
โอเคฮะก็เราไปตรงริมน้ํามันจะมีริมน้ําที่เห็นวิวสวยเหมือนกันผมเห็นในรูปมาเดี๋ยวเข้าไปดูริมน้ําแล้วก็ด้านข้างนี่ก็เป็นวังเก่านี่ให้อยู่ข้างกันหมดยิ่งใหญ่มากและอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับของเมืองบัมแบกครับที่นี่คือ New Residence ซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่อยู่ของ Prince Bishop มาก่อนด้วยนะฮะและหลังจากนั้นนะครับก็มีการใช้งานหลากหลายนะครับมาเป็นระยะเวลานานจนปัจจุบันเนี่ยครับก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีห้องต่างๆแยกออกไปมากกว่า40ห้องมีเฟอร์นิเจอร์กว่า500ชิ้นและมีจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่แล้วก็ห้องโถงต่างๆด้านในได้ครับนี่เดินมาสักพักก็จะเจอนี่ฮะอุปกรณ์ขุดเจาะทุยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเจอนี่ฮะโซนบ้านริมน้ําตรงนี้สวยมากเพราะว่าแบบเหมือนบ้านเขาน่ารักอ่ะนึกออกป่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบในเมืองถ่ายรูปเล่นดีโอเคฮะโอ้เป็นโซนที่แบบน่ารักมากบ้านข้างหลังคือแบบว่าสวยอ่ะแล้วมันเป็นแบบริมน้ำแล้วก็แต่ละหลังอ่ะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่มันเข้ากันอ่ะกลมกลืนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบสไตล์เดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเออบ้านเขาแบบสีแบบมันเหมือนไม่คุมโทนแต่มันคุมโทนว่ะอย่างดีอ่ะน่ารักมากเป็นเมืองที่น่ารักมากใครชอบอะไรที่ไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็สวยๆเดินเล่นชิลๆนะเมืองนี้ฮะบัมเบิร์กดีมากเรียบร้อยนะครับมาเอารถแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปเมืองต่อไปครับเมืองต่อไปชื่อเนรมเบิร์กนะครับก็จะไปดูกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างเมืองนี้ก็เขาบอกว่าสวยงามเหมือนกันขับรถจากที่นี่ไปประมาณชั่วโมงนิดๆโอเคไปกันฮะและเมืองนี้ครับมีชื่อว่านูแรมเบิร์กนะครับหรือในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะอ่านว่าเนินแบกคือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของรัฐบาวาเรียนะครับรองจากเมืองมิวนิกนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับมีประชากรเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 500,000 คนครับซึ่งตัวพื้นที่ในเมืองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือมีแม่น้ำเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าเพกนิชเนี่ยนะครับไหลผ่านตรงกลางฮะและในปี1835ครับรถไฟสายแรกของเยอรมนีนะครับก็มาเปิดที่นี่ครับโดยเปิดเป็นเส้นทางระหว่างเมืองเนินแบกแล้วก็เมืองเฟิร์สทำให้เมืองนี้ครับกลายเป็นเมืองที่มีรถไฟแห่งแรกของประเทศเยอรมันนั่นเองรวมถึงในช่วงปี1881ครับที่นี่ก็ยังเปิดใช้รถรางในเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกและในปี2008เส้นทางของรถรางที่นี่ก็มีระยะทางยาวถึง22ไมล์ครับหรือประมาณ30กว่ากิโลเมตรและมีจำนวนผู้ใช้เกือบ40ล้านคนต่อปีกลับมาที่ช่วงปี1930ถึง1935ครับเมืองนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของพรรคนาซีซึ่งในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับเมืองนี้เนี่ยได้รับความเสียหายเยอะมากนะฮะเพราะถูกกองทัพสหรัฐยึดครองนั่นเองครับแล้วก็มีการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามของกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับสำคัญต่างๆของนาซีด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นก็ถูกจัดขึ้นที่เมืองนี้ฮะถึงแล้วนะฮะที่นี่คือนูเรมเบิร์กนะอยู่ในเขตเมืองเก่าเหมือนเดิมฮะเราไปเมืองเก่าทุกที่เราต้องอยู่แต่เมืองเก่าอยู่แล้วและนอกจากนี้ครับเบิร์นแบกเนี่ยนะครับยังมีของขึ้นชื่ออีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกที่มีชื่อว่านูเรมเบิร์กบรัสเวิร์ดนะฮะตัวในปี2003เนี่ยนะครับไส้กรอกชนิดนี้เนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็น PGI นะครับหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นไส้กรอกชนิดแรกเลยนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นการผลิตไส้กรอกชนิดนี้ครับจะต้องผลิตที่เมืองนี้เท่านั้นถ้าผลิตที่อื่นจะใช้ชื่อไส้กรอกชนิดนี้ไม่ได้เลยแต่ของขึ้นชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียน PGI เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ไส้กรอกครับยังมีขนมปังอีกนะครับที่เรียกว่า Gingerbread นะครับโดยได้ขึ้นทะเบียนในปี1996ครับส่วนใหญ่เนี่ยครับ Gingerbread เนี่ยก็จะสามารถหาทานได้ในช่วงคริสต์มาสเท่านั้นแต่ว่าสำหรับเมืองเนินแบกเนี่ยนะครับสามารถหาทานได้ตลอดทั้งปีครับซึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่า Nuremberg Lebkuchenด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเมืองเนินแบกเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าใช่ไหมก็เลยมีสินค้าแปลกๆที่หายากอย่างพวกเครื่องเทศหรือของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศครับก็คือสามารถหาได้ที่นี่ง่ายๆเลยนะทำให้ Gingerbread เนี่ยนะฮะของที่เนี่ยมีชื่อเสียงและสูตรวิธีการทำเนี่ยก็มีการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นด้วย
และอีกอย่างนึงครับที่มีชื่อเสียงเลยของเมืองนี้ครับนั่นก็คือเมืองแห่งของเล่นนั่นเองหรือว่า City of Toy นะฮะที่นี่นะครับมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำของเล่นมายาวนานกว่า600ปีครับเคยมีผู้ผลิตเกี่ยวกับตุ๊กตามาตั้งแต่ช่วงยุคกลางและในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มมีการผลิตของเล่นด้วยโดยในเมืองเนี่ยนะครับจะมี Toy Museum ด้วยนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ของเล่นนั่นเองและที่นี่ยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Toy Fair ด้วยซึ่งเป็นงานที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับการเปิดตัวของเล่นแล้วก็ยังเป็นเหมือนกับตลาดสำหรับการซื้อขายของเล่นด้วยผู้คนจากนานาชาตินะครับที่ชื่นชอบของเล่นเนี่ยก็จะมาร่วมงานนี้เยอะมากครับและในปี2023นี้ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์เป็นเวลา5วันเต็มซึ่งใครชอบของเล่นนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวที่เมืองนี้ได้ถึงแล้วครับจตุรัสกลางเมืองอีกแล้วครับท่านโอ้ยแต่ว่าอันนี้เขามีแบบตั้งตลาดกันด้วยอ่ะแบบร่มแดงๆเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวกินข้าวที่นี่ก่อนแล้วกันมาฮะโอเคครับตอนนี้เรานั่งอยู่จตุรัสกลางเมืองนะครับก็เป็นร้านอาหารชื่อร้านว่า Block House นะครับเป็นร้านสเต็กอร่อยดีนะอร่อยไหมเมาะสลัดโคตรเฟรชแบบสดมากแล้วก็กรอบแบบกรอบสุดๆน้ำสลัดดีมากนี่คือพูดจริงๆปกติไม่เคยชมสลัดขนาดนี้ครับนั่นแหละและวิวหน้าร้านนะครับก็เป็นวิวรถแท็กเตอร์นะครับกำลังขุดดินอยู่อะไรอ่ะ อ๋อเขาซ่อมพอดีโทษทีนี่ครับเป็นจตุรัสกลางเมืองเมืองเก่าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูในเมืองนี้กันนะฮะแต่ขอเวลาสักครู่หนึ่งฮอปมาร์คสแควร์นะครับเป็นจตุรัสที่อยู่ใจกลางเมืองเก่าของเนินแบกคําว่าฮอปมาร์คเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าเมนมาร์เก็ตนะฮะในช่วงแรกเนี่ยบริเวณนี้เคยเป็นอยู่อาศัยของชุมชนชาวยิวมาก่อนแล้วก็มีการสร้างบ้านแล้วก็สร้างโบสถ์ของชาวยิวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับเวลาผ่านไปครับปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของเมืองเป็นตลาดนะฮะรวมถึงเป็นที่จัดคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยครับเดี๋ยวต้นจตุรัสเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่ต้องมาทำคือตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำพุสีทองครับเออตรงนั้นสวยมากเขาบอกว่ามันจะมีวงแหวนเขาบอกว่าถ้าหมุนแหวนได้3รอบจะขอพรได้แล้วถ้าหมุนไม่ได้อะไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่ามันหมุนอะไรยังไงเคยอ่านมาแล้วต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงไปบรรยากาศก็น่ารักดีฮะเป็นแบบสตรีทฟู้ดแล้วก็เนี่ยมีร้านกาแฟส่วนที่นี่ครับเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยแหละนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสฮอปมาร์ทเหมือนกันที่นี่คือ The Beautiful Fountain นะหรือในภาษาเยอรมันก็คือ Schönebrunnen นะเป็นน้ำพุที่สวยงามมากครับตามชื่อเลยนะตัวน้ำพุเนี่ยนะครับมีความสูง19เมตรครับและมีดีไซน์การออกแบบยอดในสไตล์โกธิกตกแต่งด้วยสีทองแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆกว่า40ตัวเนี่ยตั้งอยู่รอบๆโดยรูปปั้นรอบๆนี้นะครับล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองทั้งนั้นนะน้ำพุนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1385ถึง1396แต่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้นะช่วงแรกๆเนี่ยเขาสร้างขึ้นโดยใช้แค่หินดินทรายแค่นั้นเองนะและมีระบบหมุนเวียนน้ำในตัวเองด้วยส่วนจุดประสงค์ของการสร้างครับไม่มีอะไรมากเลยคือแค่เป็นการแสดงถึงศักยภาพของจักรวรรดิโรมันเท่านั้นเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับน้ำพุก็มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาอยู่หลายครั้งจนปัจจุบันครับมีการใส่ไฟ LED เข้าไปด้วยแต่มีอีกหนึ่งอย่างครับที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาตรงนี้ครับคือวงแหวนสีทองที่อยู่ตรงรั้วของน้ำพุตำนานเล่ากันนะครับว่าถ้าคุณหมุนวงแหวนทอง1ครั้งและขอพรเนี่ย3ข้อพรจะเป็นจริงครับแต่ถ้าใครอยากได้ลูกครับเขาแนะนำให้หมุน3ครั้งไปเลยฮะเขาบอกว่าจะหมุนอันนั้นสีดำหมุนแล้วมี problem เอ้าแล้วหมุนทำไมวะเขาบอกให้ไปหมุนอันนั้นสีทองอยู่ฝั่งนี้อันนอร์ไซส์อ๋อแล้วบอกอันนู้นสำหรับคนมีปัญหาป่ะหรือว่าไม่ใช่เขาพูดเหมือนแบบหมุนแล้วมีปัญหาเมื่อกี้คนเยอรมันบอกว่าอย่าไปหมุนสีดำให้หมุนสีทองแต่ถ้าอ่านมาคือหมุนสีทองเหมือนกันเขาเลยไม่น่าหลอกเราอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเหมือนเทน้ำออกมาได้ด้วยอะอันนี้ก็คือโบสถ์ใหญ่ฮะที่อยู่ตรงกลางเลยเราจะเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็มีคนเขามาแบบถ่ายรูปแต่งงานกันหน้าโบสถ์ด้วยก็โบสถ์ทุกที่ในยุโรปเนี่ยแบบที่เป็นโบสถ์ที่อยู่กลางจตุรัสสำคัญส่วนใหญ่ประจำเมืองเนี่ยจะสวยมากนะแบบทำแบบจริงจังมาก
ส่วนโบสถ์นี้ครับเป็นโบสถ์ที่มีชื่อว่า Frauenkirche นะครับหรือ Church of Our Lady นั่นเองตัวโบสถ์เนี่ยครับจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของจัตุรัสฮอปมาร์ทนะฮะซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโบสถ์ชาวยิวมาก่อนเป็น1ใน3โบสถ์ที่มีความสำคัญของเมืองเนินแบกนะครับร่วมกับโบสถ์เซนต์ซีบาลนะฮะและโบสถ์เซนต์รอเลนนะโบสถ์นี้สร้างขึ้นในช่วงปี1352ถึง1362โดยจักรพรรดิชาวที่4แห่งจักรวรรดิโรมันนั่นเองครับเพื่อใช้เป็นเกี่ยวกับราชพิธีต่างๆของกษัตริย์แต่สิ่งที่โดดเด่นเลยของโบสถ์นี้ครับคือตรงบริเวณระเบียงโบสถ์เนี่ยจะมีนาฬิกาอยู่อันนึงตรงใต้นาฬิกาเนี่ยจะมีตุ๊กตาเล็กๆนะฮะและมีรูปปั้นคนตรงกลางด้วยซึ่งคนตรงกลางเนี่ยคือจักรพรรดิชาวที่4แห่งโรมันนั่นเองพอถึงเวลาเที่ยงตรงทุกวันนะครับจะมีเสียงดนตรีแล้วก็ตุ๊กตารอบๆเนี่ยจะเริ่มขยับครับเหมือนกับเป็นการถวายความเคารพต่อจักรพรรดิชาวที่4ประติมากรรมนี้ครับสร้างเสร็จเมื่อปี1509ครับโดยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโกลเด้นบูลนะครับเมื่อปี1356โกลเด้นบูลนะครับก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการปกครองในสมัยจักรวรรดิโรมันและมีสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นตราประทับสีทองโดยเอกสารฉบับนี้ครับเกิดจากจักรพรรดิชาวที่4นี่แหละและรัฐธรรมนูญนี้นะครับทำให้สามารถมีการเลือกตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ได้และมีการใช้มายาวนานถึง400ปีซึ่งตุ๊กตารอบๆครับก็คือ7คนผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตอนนั้นนั่นเองตัวโบสถ์นะครับจะสร้างจากอิฐเป็นหลักและออกแบบในสไตล์โกธิกด้านในโบสถ์นะครับจะมีประติมากรรมจิตรกรรมภาพวาดรวมถึงเครื่องราชต่างๆของกษัตริย์เนี่ยถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่หมดเลยนะและยังมีหน้าต่างที่เป็นกระจกสีที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองด้วยครับตอนนี้เดินมาข้างๆครับตอนนี้เป็นถนนที่ชื่อว่าไวเกอร์เบอร์แกสคือบ้านตรงนี้มันสวยถนนเนี้ยก็เลยเหมือนแบบเป็นจุดที่แบบคนจะมาเดินเที่ยวเล่นใช่ปะบ้านมันจะเอียงๆเนี่ยอย่างเงี้ยเอียงๆโค้งๆมันมีแบบมันมีเชฟของมันอยู่อ่ะที่แบบดูสวยอ่ะเป็นถนนที่ควรมาที่นูเรมเบิร์กไวเกอร์เบอร์แกสครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่าเมืองเนินแบกนะครับเคยมีช่างฝีมือต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเมืองเยอะมากทำให้เศรษฐกิจของเมืองเนี่ยดีขึ้นถูกไหมซึ่งบ้านอาคารต่างๆในย่านนี้แหละครับที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของพวกเขาครับที่นี่เราเรียกว่าไวสเกอร์เบอร์กาสนะครับเป็นชื่อของย่านนี้นะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามาจากช่างที่ทำเกี่ยวกับฟอกหนังคนหนึ่งครับที่เคยอาศัยอยู่ที่ย่านนี้มาก่อนและย่านนี้ก็คือย่านเก่าแก่ที่มีบ้านของช่างฝีมือต่างๆเนี่ยรวมกันใหญ่ที่สุดในเมืองเนินแบกเลยส่วนบ้านต่างๆครับจะเป็นแบบเขาเรียกว่า half timber นะครับซึ่งครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นไม้แล้วก็อีกครึ่งนึงจะเป็นอิฐหรือว่าหินเป็นบ้านแบบโบราณที่สร้างเยอะมากในช่วงยุคกลางแล้วก็มักจะมีสวนกับบ่อน้ำอยู่ในพื้นที่ของบ้านตัวเองด้วยครับซึ่งมันบ่งบอกเลยนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยช่างฝีมือเหล่านี้ร่ำรวยขนาดไหนปัจจุบันนี้ครับที่นี่ก็กลายเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เป็นบาร์นะครับแล้วก็เป็นร้านเวิร์กช็อปต่างๆไปหมดแล้วครับโอ้คือบ้านตรงนี้มันน่ารักอีกแล้วอะอธิบายไม่ถูกอะทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมันเก่าแต่สวยอ่ะมันดูลงตัวไปหมดเลยอ่ะข้างหน้าเราเนี่ยนะครับคือนูแรมเบิร์กแคสเซิลนะก็คือปราสาทประจำเมืองแหละคือทุกเมืองอาจจะมีปราสาทใหญ่ของตัวเองอยู่แล้วแต่มันติด4โมงแหละสี่โมงกว่าแล้วแต่เรายังมีคนเดินขึ้นไปอยู่อะไปดูไหมสงสัยก็ต้องเดินไปดูครับแล้วปราสาททุกที่ครับต้องอยู่สูงต้องให้เดินเหนื่อยทุกครั้งและที่สุดท้ายนะครับที่นี่คือปราสาทไกเซอร์เบิร์กนะฮะหรือว่า The Imperial Castle อย่างที่บอกไปช่วงต้นนะครับว่าปราสาทนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างเมืองเนินแบกครับและเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงปัจจุบันด้วยรวมถึงยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับจักรวรรดิโรมันอีกต่างหากทั้งเป็นพระราชวังป๊อปปาการเป็นที่จัดราชพิธีต่างๆปราสาทนี้นะเริ่มต้นก่อสร้างอาคารแรกขึ้นในช่วงปี1000และเริ่มมีการต่อเติมก่อสร้างอาคารต่างๆขึ้นจนกลายเป็นเหมือนกับป้อมปราการเลยฮะและที่ตั้งของตัวปราสาทเนี่ยก็อยู่บนเดินเขาสูงด้วยทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่เอาชนะได้ยากมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปในช่วงยุคกลางและหลังจากสงคราม30ปีครับบทบาทของปราสาทนี้ก็เริ่มลดลงครับจนกระทั่งในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้รับความเสียหายนะฮะจากการโดนทิ้งระเบิดบ้างพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยกลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดสุดท้ายครับต้องใช้เวลานานถึง30ปีเลยนะกว่าจะบูรณะกลับมาเป็นอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ปัจจุบันนะครับในตัวปราสาทเนี่ยก็จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตัวปราสาทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันในสมัยที่ปกครองเยอรมนีด้วยและเมืองเนินแบกในอดีตก็มีข้อมูลอยู่ที่นี่เช่นกันครับค
คือผมคิดว่าจุดเข้าชมด้านในปราสาทอ่ะน่าจะปิดแล้วแต่ที่คนยังเดินเข้าอยู่เนี่ยเพราะว่ารอบๆปราสาทเราให้เข้าได้นะเหมือนแบบวัยรุ่นก็แบบมานั่งเล่นนอนเล่นกันรอบๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดน้องหมายังมาเดินเลยเนี่ยเราเดินไปได้อีกนะฮะมันเป็นแบบปราสาทเต็มหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นคุณตาคุณยายมาเล่นดนตรี2คนน่ารักมากถึงเวลาต้องพูดวิวสันแล้วทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมตัวระวังและพูดว่าวิวสันหุ่ยสวยมากเลยข้างในเนาะก็คือด้านในปราสาทเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนคาเฟ่อยู่ข้างในด้วยขายกาแฟขายเบียร์นะเป็นเรื่องปกติของเยอรมันอยู่แล้วแล้วบ้านเขาทำน่ารักมากเป็นแบบลายสีแดงสลับกับสีครีมแล้วทุกที่ตกแต่งเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะคือแบบดีอ่ะเนี่ยแล้วทุกคนเขาจะปลูกดอกไม้เนี่ยเห็นไหมตอนแรกอะมองไกลๆของปลอมป่าวะมันสวยมากเลยก็คือว่าดูใกล้คือของจริงหมดเลยอะแล้วก็เนี่ยเป็นช่ออย่างเงี้ยติดแบบเขาก็ปลูกอยู่ตามกำแพงตามอะไรแล้วมันออกมาแบบน่ารักมากเนี่ยโหเขาทำแบบเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าทุกหน้าต่างอะทุกประตูมีดอกไม้มีพืชพันธุ์ที่แบบสวยงามไปหมดโอเคฮะพอช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบคนออกมาเยอะมากนะแต่นี่ก็เป็นแบบว่าวันเดย์ทริปนะฮะคือทุกคนสามารถเที่ยวตามผมได้นะเวลาแบบเผื่อใครแบบว่ามาเที่ยวมิวนิกแล้วแบบเฮ้ยเบื่อมิวนิกอยากไปไหนดีอะไรเงี้ยให้ลองขับรถมานะฮะจริงๆนั่งรถมาก็ได้มั้งคือมันห่างจากมิวนิกแค่ประมาณอย่างเมืองบัมเบิร์กเนี่ยห่างจากประมาณแบบ2ชั่วโมงกว่าส่วนอูเรนเบิร์กเนี่ยห่างแค่ชั่วโมงครึ่งนะฮะหรือชั่วโมงนึงเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถเที่ยววันเดย์ได้นะฮะที่นี่แล้วก็เมืองน่ารักมากทั้ง2เมืองเลยใช่ไม่ใช่นั่นแหละฮะและนี่คือ2เมืองครับบัมเบิร์กและนูเรมเบิร์กเยอรมัน2เมืองน่ารักน่ารักนะฮะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือลองอิดิต8วัน7คืนนะครับในเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะสำหรับผมนะครับทริปนี้นี่ถือว่าเป็นอีก1ทริปนะครับที่ผมชอบมากนะเพราะว่า1เลยครับผมได้ทำบักเก็ตลิสต์สำเร็จแล้วคือการไปงาน Oktoberfest นั่นเองแล้วก็ทั้ง2ประเทศนะครับการมารอบเดียวเนี่ยถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ติดกันความสวยงามความเป็นธรรมชาติสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสุดจริงๆนะฮะและถ้าใครนะครับชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะต้องอินมากแน่นอนนั่นแหละครับใครมีแพลนหลายคนนะฮะส่วนใครชอบเวอร์ชันลองอิดิตแบบนี้ครับอยากดูของทริปไหนอีกลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ